ณเมืองต่างแคว้นดินแดนต่างโลกที่สถานที่ลึกลับสุดแสนอันตรายดันเจี้ยนในป่าใหญ่แห่งหนึ่งพระเอกหนุ่มของเราลืมตาตื่นขึ้นมาถึงกับตกใจเฮ้ยไม่พูดผิดไม่ตกใจแล้วไม่ได้เกิดดีอะไรเฮ้ยลืมตาตื่นขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้เกิดดีใช่ครับนี่คือต่างโลกไอ้สัตว์ว้าวเขาไปที่ต่างโลกตื่นเต้นมากเลยกูตกใจมา5ปีแล้วดูอะไรตั้งแต่กูดูเมฆมาแล้ว10ปีแล้วกูตกใจทุกเรื่องว้าวลืมตาตื่นขึ้นมามาโผล่ที่ไหนมาโผล่ที่ใดมาอยู่ต่างโลกซะแล้วพร้อมกับตรงหน้าเขามีน้องโลลิตัวน้อยคนหนึ่งอันนี้ก็ทุกทีเฮียสัตว์ทุกทีเฮียตรงหน้าเขามีลุงหนวดเฟิร์มคนหนึ่งไม่มีเฮียตรงหน้าเขามีโลลิงูงี้น่ารักทำตาแป๋วใช่เนี่ยมีตลอดเลยทายเกิดเฮียอะไรเจอน้องโลลิกแล้วน้องโลลิกก็ตกใจพอน้องอยู่ในดันเจียนกำลังสู้กับสลามอยู่แล้วทำไมมีมนุษย์ดรอปมาจากสลามล่ะน้องงงอยู่ๆพระเอกเรามันดรอปมันสปอนโผล่ขึ้นมาทางพระเอกเราไอ้หมอนี่มีชื่อว่าซาโต้นะซาโต้เลียวตาไอ้นี่ก็ยังงงๆอยู่เลยงงในสิ่งที่น้องพูดแล้วก็งงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าที่นี่มันที่ไหนและดรอปจากสลามคืออะไรตัวเขาดรอปมาจากสลามเหรอยังไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องโลลิกน้องก็เลยทำให้ดูน้องเป็นเหมือนนักประจนภัยเนาะสู้อยู่ในดันเจียนอยู่อาวุธของน้องเนี่ยคือค้อนอันใหญ่แหละน้องโลลี่แรงควายมันจะทรงเนี่ยทุกเรื่องไงโลลี่แรงควายโลลี่งุ้งงี้ตัวน้อยใช้ค้อนอันใหญ่แต่ถ้าเป็นตะลุงหนวดเฟิร์มจะเป็นจอมเวทก็ดีลุงหนวดเฟิร์มเป็นจอมเวทแต่โลลี่ตัวน้อยใช้ค้อนอันใหญ่เอาค้อนตีเลยนี่แน่นี่ไงตีสลามให้ดูพอฆ่าสลามได้มันจะดรอปถั่วงอกมาให้เนี่ยเป็นเรื่องปกติสลามจะดรอปถั่วงอกเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยฮะเพื่อนเรามองก็ทำหน้างงถั่วงอกเนี่ยนะเกิดเนี่ยแล้วทำไมมันดรอปถั่วงอกมันไม่ดรอปอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์กว่าถั่วงอกเหรอเกิดเนี่ยมันดรอปได้ดีที่สุดแค่นี้ใช่ไหมใช่น้องบอกใช่ค่ะสลามก็ต้องดรอปถั่วงอกสิเป็นเหมือนเรื่องปกติในโลกใบนี้นะในต่างโลกแห่งนี้การจะหาวัตถุดิบของกินทุกอย่างหาได้ในดันเจียนจากมอนเตอร์ดอบจะไม่มีหรอกถั่วงอกที่อยู่นอกดันเจียนอะถั่วงอกทุกชนิดจะดอบจากในดันเจียนเนอะมันจะไม่มีการเพาะปลูกไม่มีเกษตรกรรมไม่มีสัตว์ให้เพาะเลี้ยงอะไรอย่างนั้นทุกอย่างต้องดอบในมอนในดันไอซาโต้ได้ฟังแล้วงงใหญ่เลยนะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่นี่ถามน้องเลยตกลงที่ใช้ดาวโลกใช่ไหมน้องก็ไม่เข้าใจภาษาที่พูดอันนี้ก็คือโลกเราละค่ะมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยซาโต้ก็เลยเดินตามน้องโลลิไปนะน้องก็พูดเล่าให้ฟังอ่ะแต่น้องก็ยังไม่เก่งมากจริงๆมอนเตอร์มันมีอีกนะดันเจียนมีหลายชั้นแต่ชั้นแรกก็จะได้ดอกถั่วงอกอย่างนี้แหละเอาถั่วงอกไปขายถ้าไปชั้นอื่นก็จะมีผลผลิตพืชผักอย่างอื่นดอกมันไม่ได้มีแต่ถั่วงอกอย่างเดียวทั้งดันหรอกก็พามาที่เหมือนกระดานชนวนกระดานเวทมนต์นะเนาะลองตรวจสอบดูถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเพราะน้องเองก็สงสัยว่าคุณซาโต้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนเหมือนกันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะลองแตะตรวจสอบค่าสเตตัสดูถ้าน้องลุยก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะเอามือมาวางไว้ที่ตรงนี้นะคะนะบอร์ดมันก็จะแสดงสเตตัสของเราทั้งเลเวลและก็ค่าสถานะอย่างอื่นมีเรื่องอัตราการดรอปด้วยเพราะคนในโลกนี้ดำรงชีวิตด้วยการดรอปของในดันเนาะทุกอย่างหาได้ในดันเนี่ยน้องก็จะมีอาการดรอปพืชดรอปเนื้อดรอปสัตว์ดรอปแร่อะไรอย่างนั้นน่ะน้องค่อนข้างจะยังเลเวลต่ำอยู่อัตราการดรอปน้องยังน้อยอยู่แรง F แรง E อะไรพวกเนี้ยพระเอกเราซาโต้ได้เห็นก็ว่าเหมือนในวิดีโอเกมในบ้านเราเลยเนาะอ๋อเหมือนเกมที่เราเล่นเลยทำความเข้าใจได้ไม่ยากโดยยิ่งอัตราการดรอปสูงดรอปแรง A ก็จะดรอปของได้เยอะเนาะคนเก่งๆส่วนแรงกากๆอย่างน้องก็จะดรอปน้อยๆดรอปได้นิดหน่อยจนทางด้านซาโต้ลองวางมือตรวจสอบดูนะโอ้โหสเตตัสต่ำเตี้ยเลียดินยิ่งกว่าน้องโลลิซะอีกเลเวลคนเลเวล1เหมือนคนไม่ได้เคยฝึกฝนอะไรเลยแถมเลือด HP มานาแล้วก็สเต็งเอจิพวกนี้ก็ค่า F หมด F ทั้งแถวทางน้องโลลีก็เลยเช็คอัตราดรอปหน่อยนะโอ้โหอัตราดรอปยิ่งเหี้ยกว่าเดิมอีกค่ะเพราะอัตราดรอปเป็นตัว S เนาะ S ทั้งแถวเลยอ่ะมันก็ไล่ไปตั้งแต่ A B C D E F G เนาะจะกับ P Q R S โอ้โหอยู่ต่ำมากแบบเกือบท้ายเลยอ่ะคือแรง S น่ะเพราะว่าพระเอกเราเจ้าซาโต้เห็นแล้วตกใจนะแรง S เหรอเฮ้ยมันไม่ท้ายนั่นเนี่ยเดี๋ยวเกมอาจจะเปลี่ยนสักเล็กน้อยแต่เคยยายไม่ไปถ่ายสิแรง S น่ะ
คือน้องอาจจะไม่เคยเห็นเนอะคือจริงๆแรง S มันอยู่สูงกว่าแรง A ไม่ใช่หรือไงเออแต่น้องไม่รู้ไงคิดว่า S มันต่อท้ายมันมาที่หลังสุดซาโตะก็เลยอยากทดสอบหน่อยเนาะขออาวุธก่อนน้องแต่ค้อนอันใหญ่เขาถือไม่ไหวค้อนแม่งหนักจัดน้องแรงควายเกินน้องเลยบอกน้องมีไม้ไผ่อยู่อันนึงค่ะไม้ไผ่ไปเป็นอาวุธเนาะเอาไปสู้กับสลามซาโตะเอาไม้ไผ่มาเลยไล่ทิมไล่จิ้มสลามถึงแม้ว่าจะกากแต่สลามก็กากเหมือนกันเนาะก็พอจะเอาชนะทิมสลามมาได้พอจัดการสลามได้เท่านั้นเลยโอ้โหมันดอบถั่วงอกกองโตดอบยิ่งกว่าน้องดอบซะอีกแปลว่าสมมติฐานเป็นจริงไอ้แรง S เนี่ยอยู่สูงกว่าแรง A แรง S ไม่ได้ต่อท้ายคือมันดรอปได้เยอะมากๆทางน้องโรลี่เห็นแล้วก็ตกใจเลยเนาะสุดยอดเลยค่ะน้องไม่เคยเห็นใครดรอปถั่วงอกได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยนี่ต้องตีสลามเป็น10เป็น100ตัวแล้วนะกว่าจะได้กองเท่านี้ทำให้น้องก็มาตั้งแคมป์เลยนะเอาถั่วงอกที่ดรอปได้เนี่ยมาทำอาหารฉลองกินกันอุปกรณ์น้องก็มีครบเลยเนาะอุปกรณ์ทำครัวนี่ก็น้องทำซุปถั่วงอกทำต้มถั่วงอกผัดถั่วงอกให้กินพระเอกเราซาโตะชิมไปถึงกับน้ำตาไหลนึกถึงอดีตของเขาที่อยู่ในประเทศเจแปนแดนปลาดิบโอ้เขาก็ผ่านคืนวันอันเลวร้ายมาเยอะอยู่คนเดียวเนาะอยู่ในแบ็คคอมพานีพวกบริษัทเถื่อนเนาะใช้แรงงานเขาเยี่ยงทาสไม่ค่อยได้มีความสุขอย่างนี้จะได้กินแต่พวกข้าวกล่องอาหารสำเร็จรูปทางน้องโรลี่เห็นเจ้าซาโตะถึงกับร้องไห้หลั่งน้ำตาน้องเลยเข้าไปปลอบเลยคุณซาโตะคงจะเจอเรื่องราวอะไรเลวร้ายมาเยอะเลยเนาะเอามาปลอบนะโอเอโอเอน้องก็ให้ซบนะปลอบนะโอ้ยอีแต่เกิดยัยอีไปไกลชิวๆได้พี่ไหมกูไม่อินเลยฉากปอบโอ้น้องทำตัวเป็นแม่เลยน้องโตเกินไหวนะไม่เป็นไรนะคะแล้วปอบซาโตะคุงส่วนทางออกจากดันเจี้ยนน้องก็บอกให้เดี๋ยวออกไปทางนี้ออกไปข้างนอกเราก็เจอเมืองแล้วไปหาที่พักห้องพักข้างนอกเนาะอย่ามาอยู่ข้างในเลยมันลำบากซาโตะกว่าแล้วน้องโรลี่ล่ะน้องโรลี่ไม่ออกไปข้างนอกหรอจะมาอยู่ข้างในทำไมทางน้องโรลี่ก็ยิ้มน้องบอกว่าน้องไม่ออกไปหรอกค่ะเพราะน้องไม่ค่อยมีเงินออกไปข้างนอกต้องใช้เงินเยอะในการหาที่อยู่น้องเองฝีมือก็ไม่ค่อยเก่งด้วยอัตราดอบของได้ก็น้อยน้องก็เลยต้องอยู่ข้างในนี่เนาะก็หาเก็บถั่วงอกหาเก็บเศษข้าวเศษอาหารแล้วก็นอนแถวๆเนี้ยหาของกินประทังชีวิตไปน้องก็แบบอยู่คนเดียวตายคนยายสาวโลลี่ทรงนี่แหละเด็กอพยพเปลี่ยนไปโลลี่เด็กอพยพทรงหน้าสงสารชีวิตลันทดกูเห็นทุกตัวไอ้สายเกิดเป็นโรลี่ชีวิตแม่งยากลำบากทุกเรื่องสายใครไม่เชื่อไปย้อนดูเลยชีวิตโรลี่ลันทดทุกเรื่องไอ้สายน้องน่าสงสารน้องนอนข้างในน้องไม่มีบ้านแถมน้องโรลี่ยังใจดีให้ไม้ไผ่ติดตัวเจ้าซาโตะไว้อีกเนาะน้องก็จะอยู่ข้างในนี่แหละซาโตะก็ขอบคุณเดี๋ยวเขาจอกไปข้างนอกนะยังลืมแนะนำตัวเลยลืมถามชื่อตัวเขาชื่อซาโตะน้องชื่ออะไรน้องโรลี่ก็แนะนำตัวน้องชื่อเอมิลี่ค่ะเอมิลี่บาวน้องโรลี่เอมิลี่หลังจากนั้นซาโตะก็ออกมาข้างนอกดันออกมาที่เมืองข้างๆเมืองแถบนี้มาดูสิสภาพเมืองเป็นยังไงก็เหมือนเมืองยุคกลางนะโดยค่าเงินในเมืองต่างโลกนี้จะเป็นหน่วยพีโร่นะโดย500พีโร่จะซื้ออาหารได้1จาน1ถ้วยเช่นก๋วยเตี๋ยว1ถ้วยนะ500พีโร่ส่วนที่พักห้องพักโรงแรมแบบกากที่สุดถูกที่สุดเลย1คืน 2,000 พีโร่ก็ตรวจเช็คดูราคาข้าวของเรียบร้อยแล้วเพกเราซาโตะก็จะวางแผนหาเงินซึ่งวิธีการหาเงินเขารู้อยู่วิธีเดียวนี่แหละก็เข้าดันเจี้ยนไปสิเอาฟาร์มมอนตีสลามเอาไม้ไผ่ที่ได้มาจากน้องโรลี่เนี่ยไปทิมสลามไปอัตราดอบเขาแรง S เลยเนาะมันดอบมาได้เยอะดอบถั่วงอกได้ทีเป็นถุงใหญ่ก็หาเงินอยู่ประมาณอยู่3วันฟาร์มนานเลยเนาะ3วันจนหาเงินได้ครบแล้วเลยไปตามน้องโรลี่เอมิลี่ออกมาข้างนอกน้องโรลี่น้องเห็นก็ตกใจเนาะอะไรคะออกมาได้แป๊บเดียวสามารถหาเงินมาเช่าบ้านเช่าห้องได้แล้วพระเอกเราหาเงินเต็มที่ฟาร์มถั่วงอกขายอย่างเดียวเลยเช่าห้องนี้เป็นห้องเก่าๆซอมโซราคาถูกๆเพียงแค่เดือนละ20,000พีโร่โอ้ก็ชวนน้องโรลี่เลยเรามาอยู่ด้วยกันนะให้กุญแจกับน้องนี่เป็นบ้านใหม่ของน้องบ้านใหม่ของเราทางน้องโรลี่เอมิลี่ดีแล้วตกใจอะไรนะคะชวนน้องอยู่ด้วยหรอนี่จะเลี้ยงต้อยเหรอจะเลี้ยงเลี้ยงต้อยเขามาต่างโลกมาเลี้ยงต้อยได้จังไรเลี้ยงต้อยมันฟาร์มถั่วงอกเสร็จปุ๊บวางแผนเลี้ยงต้อยตายเลยโอ้อะไรกันเขาพยายามหนักมากเลยเนาะดูมือเขาด้านหมดเลยดูขอบตาดำคล้ำนะครับ
ปลูกเถื่องอกเพื่อจะเลี้ยงต้อยเลยไม่ใช่เกิดที่น้องเก่งใจไม่เป็นไรซาโตอยากให้น้องมาอยู่ด้วยถ้าน้องโรลีก็เลยตอบตกลงนะได้ค่ะน้องจะอยู่ด้วยนะเดี๋ยวน้องจะช่วยทำงานบ้านแล้วก็ทำอาหารนะน้องจะช่วยทำอาหารทำกับข้าวเช้าให้ทุกๆวันเลยทุกวันเด้อะไรต้อยตัวนี้เชื่องไวมากเกินที่จะเชื่องจะทำข้าวเย็นทำกับข้าวให้เป็นแม่สีเรือนเลยตอนนี้กายร่างไวมากจากเมื่อกี้เจอในดันเจียนเป็นเด็กอพยพอยู่แล้วสภาพมอซออยู่ในดันเจียนไม่มีบ้านอยู่ตอนนี้กายร่างเป็นแม่สีเรือนเป็นภรรยาไปแล้วซาโตเองก็ดีใจเนาะแล้วหลังจากได้ที่พักได้บ้านหลังใหม่ซาโตก็ออกไปทำงานเป็นพ่อค้าขายถั่วงอกแบบเต็มตัวฟาร์มถั่วงอกด้วยถุงใหญ่เอาไปขายให้กับทางกิลจะมีเหมือนร้านเหมือนกิลนักผจญภัยเนาะที่คอยรับซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบที่ดรอปในดันเจียนคุณพนักงานกิลก็คิดตังชั่งน้ำหนักให้วันนี้ได้ประมาณ 1,900 พิโลซึ่งถามพระเอกเราคิดว่าราคามันได้ไม่ค่อยเยอะเลยเนาะถั่วงอกเนี่ยเพราะมันหาง่ายไงมันดอบในมอนกากๆอ่ะอยากได้ตังค์เยอะๆกว่านี้คุณพนักงานเขาก็แนะนำมาลองไปดันเจียนอื่นสิมันมีดันเจียนเกิดใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยตอนนี้เขาก็กำลังสำรวจกันอยู่ถ้าไปดันเจียนเกิดใหม่เนาะอาจจะได้ของที่มันราคาแพงๆซาโตะได้ยินก็ดูสนใจเนาะจะลองไปสำรวจที่ดันเจียนเกิดใหม่นั้นดูแต่น้องหัวชมพูน้องพนักงานกิลยังคุยไม่จบเลยว่าจะชวนไปหาอะไรกินด้วยกันน้องเองก็แอบเล็งพระเอกเราอยู่นะแต่พระเอกเรามันไม่ฟังมันรีบออกไปแล้วหลังจากกลับมาบ้านในเย็นวันนั้นคืนวันนั้นเองกลับมาแล้วก็ตกใจอีกเพราะน้องโรลี่ของเราน้องเอมิลี่ทำการปัดกวาดเช็ดถูเนาะบ้านน่าอยู่มากเลยดูสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยเหมือนใหม่น้องก็ดีใจด้วยแหละที่ไม่ได้มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งน้องก็เลยขยันทำงานทำให้บ้านมันเป็นแบบเป็นรังรักของเราเลยก็ไม่ใช่เกิดดีพี่ไม่เห็นแล้วอีไปชิวๆไปไล่ไล่ไปนอนทำเหมือนเดิมไปชิวไปไล่มาซาโตะรักไม่ได้รังเกียจหรอกแล้วก็ดีใจเนาะเอมิลี่น่ารักมากเลยขยันแล้วก็บอกด้วยนะว่าเขาอยากจะไปสำรวจดันเจียนเกิดใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะดันเจียนที่มีชื่อว่านิโฮเนียมแต่น้องก็เหมือนได้ยินข่าวมาด้วยน้องโรลี่บอกว่าดันเจียนนี่มันไม่ดรอปอะไรเลยค่ะโอ้แย่มากซึ่งทางซาโตได้ยินอย่างนั้นยิ่งอยากไปดูอยากไปสำรวจใหญ่เลยนะดันเจียนที่ไม่ดรอปอะไรเลยหรอมันแปลกๆอ่ะก็ลองไปดูที่ดันเกิดใหม่นิโฮเนียมเข้าไปข้างในบรรยากาศดูมืดๆเป็นถ้ำอึมทึมเนาะนะมอนเตอร์ก็น่ากลัวด้วยเป็นผีโครงกะโหลกผีอันเดดตัวเขาก็สู้กับมันแหละมันไม่ได้เก่งมากแล้วใช้ไม้ไผ่นะสู้ทิ่มมันจิ้มมันจนตายได้ข่าวว่าไม่ดรอปอะไรแต่พอฆ่าตายปุ๊บอัตราดรอปเขามันแรงเอสเลยไงอ้อมันดรอปมาเป็นเมล็ดพืชแปลกๆเม็ดนึงโดยเจ้าเมล็ดนี้พอเขาหยิบจับขึ้นมาปุ๊บเหมือนมันถูกใช้งานนะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างทำให้สเตตัสของเขาHP เพิ่มขึ้น1ระดับมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ได้ยินเสียงด้วยเป็นเหมือนเสียงคุณระบบน่ะเป็นเสียงจากระบบมาแจ้งเตือนทางน้องโรลี่เห็นแล้วก็ตกใจเนาะมาเช็คสเตตัสของพระเอกเราจู่ๆมันเก่งขึ้นน่ะ HP มันเยอะขึ้นมันถึกขึ้นหลอดเลือดยาวขึ้นทางที่เลเวลยังเท่าเดิมอ่ะคือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลเวลแต่สเตตัสมันเพิ่มมันเก่งขึ้นเป็นอย่างนี้ได้ยังไงน้องก็ไม่เคยเห็นที่ไหนทางคู่ก็เลยมาสำรวจดันเจียนเกิดใหม่นี้ด้วยกันเนาะคนมันน้อยเพราะมันไม่ดอบอะไรคนอื่นมาตีน้องตีเนี่ยไม่ดอบอะไรนะแต่พระเอกเราตีแล้วดอบเมล็ดพืชมาแต่เมล็ดพืชนี้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เขาเอมิลี่มาเก็บก็เก็บไม่ได้ตัวเขาก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้ดันเจียนนิโฮเนียมเนี่ยน่าจะถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อคนอย่างเขาเลยพวกที่มีสเตตัสแปลกๆไม่เหมือนมนุษย์มานาเนาะมีอัตราดอบเอสเนี่ยให้มาฟาร์มเวลกันที่นี่หลังจากฟาร์มดันเจียนใหม่เสร็จก็กลับบ้านมาเนาะหาอะไรกินทำกับข้าวกินกันจะฟาร์มดันเจียนใหม่นานๆเพิ่มสเตตัสอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินใช้ต้องกลับไปดันเจียนเก่าด้วยที่มีพวกสลามมันจะดอบสิ่งของมาขายได้เขาก็ว่าในวันนี้อยากจะไปชั้น2อยากลงลึกทางน้องเอมิลี่ได้ยินงั้นน้องเป็นห่วงเลยนะสีหน้าน้องดูกังวลนะอย่าฝืนตัวเองนะคะอย่าทำเหมือนวันแรกนะวันที่หาเงินมาเช่าบ้านให้น้องอยู่นะโอ้ตอนนั้นเห็นแล้วสภาพอิดโรยมือก็ด้านตาก็คล้ำมาดูเหนื่อยไปทั้งตัวอย่าทำอย่างนั้นอีกนะน้องเป็นห่วงเนาะน้องๆก็ขี้อ่อนเนาะดูหน้าน้องน้องเป็นห่วงน้องอ่อนโอ้พระเอกเราก็รู้สึกซาบซึ้งตัวเขาอยู่ที่โลกเก่าเจแปนเนี่ยไม่มีใครมาเป็นห่วงแล้วทำงานโหมหนักจนตายมาอยู่โลกนี้
ได้มีคนเป็นห่วงเป็นใยก็รู้สึกดีกินข้าวพูดคุยกันเสร็จไอ้เจ้าซาโตก็ตรงไปเลยนะที่ดันเจียนเก่าลงมาที่ชั้น2มอนเตอร์เก่งขึ้นนิดนึงเป็นสลามตัวใหญ่ใส่หมวกคริสต์มาสก็มาโจมตีเขาแหละแต่เขาไปฟาร์มสเตตัสมาแล้วไงเพิ่ม HP มาการโจมตีก็เลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่โดนไปยืนรับได้ชิวๆส่วนวัตถุดิบที่เจ้าสลามคริสต์มาสนี้ดรอปมาให้นะเป็นแครอทเนาะแต่เขาระดับอัตราดรอปแรงเอสไงมันเลยไม่ดรอปแครอทธรรมดาแต่มันจะดรอปแครอทแครอทโคตรแครอทยักษ์เป็นแครอทหัวใหญ่เลยโอ้หูยราคาต้องดีแน่ๆโดยคนอื่นเขาตีเนี่ยมันไม่ดรอปอันใหญ่เท่านี้มันจะดรอปแครอทนะแต่เขาจะดรอปแครอทอันใหญ่ดรอปอันใหญ่เออใหญ่พิเศษแต่ว่าระหว่างที่เขากำลังฟาร์มแครอทยักษ์อยู่นี่จู่ๆก็มีสาวน้อยแปลกๆคนหนึ่งนะแต่งตัวแปลกๆเป็นสาวน้อยบันนี่เกิลว่ะโลลี่ในชุดบันนี่เกิลเข้ามาหาเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่ชุดที่แปลกนะพฤติกรรมน้องกระตุยนี่ก็แปลกน้องบอกน้องจะเกลียดพวกเลเวลต่ำอย่างพระเอกเราเลเวลหนึ่งเองก็จะชอบตีหัวเล่นตีหัวเข้าให้แต่พระเอกเรามันไม่เป็นไรไงมันไปอัพสเตตัสอัพเลือดมามันเลยยืนรับชิวๆน้องก็งงๆนะแต่ก็ไม่ได้สนใจจนเลิกงานกลับบ้านมานะมาหาน้องเอมิลี่เอาแครอทมาฝากเอมิลี่ก็ตกใจโอ้ดอกแครอทยักษ์มาเลยอ่ะต้องขายได้ราคาดีแน่ได้มาต้องหลายหน่อเลยเนาะซึ่งในจังหวะนั้นหน้าบ้านมีคนมาเคาะมาหาอีกก็เป็นทางสาวน้อยบันนี่เกิลน้องกระตุยนี่แหละเอามีเรื่องอะไรน้องกระตุยก็มาทำเสียงเล็กเสียงน้อยมาอ้อนอยู่หน้าบ้านเหมือนน้องแอบติดตามติดมาเพราะเห็นพระเอกเรามีแครอทยักษ์ไม่รู้ไปหาแครอทยักษ์มาจากไหนแล้วทางพระเอกเราเจ้าซาโตก็เป็นคนที่แปลกๆเป็นไอ้หนุ่มเลเวลต่ำที่แปลกไม่เหมือนใครเนาะน้องกระต่ายเอามาให้ดูเนี่ยจับพวกเลเวลต่ำมาเหมือนกันน้องทำเหมือนกันเลยเอามือสับเฉาะที่หัวไปเลือดมันก็ฉูดเลยแต่พระเอกเราซาโต้ไม่ใช่อย่างนั้นน้องกระต่ายกระตุยเลยติดใจนะเพราะเฉาะหัวพระเอกเราไปมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะทางซาโต้เห็นแล้วก็ตกใจนะแต่ก็ยังไม่อยากจะตอบยังอยากจะเก็บไว้เป็นความลับอยู่เรื่องความสามารถของเขาเนาะทางด้านน้องกระตุยก็ไม่ได้คาดหวังคำตอบอยู่แล้วสิ่งที่น้องต้องการคือนี่แน่น้องหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าส่วนตัวเป็นแครอทยักษ์อันนี้ยังไงล่ะตอนพระเอกเรามันออกมาจากรันจี้มันขนแครอททำร่วงไว้อันนึงเธอก็เลยเก็บมาได้แล้วก็แอบตามมาแถมมองเข้าไปในบ้านโอ้โหมีแครอทยักษ์แครอทใหญ่เต็มไปหมดเลยเนาะน้องอยากได้เอมิลี่ก็เลยชวนเข้ามาข้างในบ้านสิคะมาทำแครอทกินกันทำให้ทางน้องกระตุยก็มัวบ้านงานเลยนะรอเอมิลี่ทำกับข้าวเมนูแครอทจนเสร็จนั่งกินรับประทานด้วยกันโอ้สุดยอดเลยน้องกระตุยชอบถูกใจแครอทบ้านนี้แครอทบ้านนี้อร่อยไม่เคยกินจากที่ไหนซึ่งพอกินจนอิ่มกินเสร็จแล้วทางน้องกระตุยก็เดินจากไปก็ไม่ช่วยล้างจานด้วยไม่ใช่ก็ดีอะอะไรอีนี่นิสัยเสียมากเลยจริงๆมากินบ้านเขาแล้วก็ไปเฉยแต่ว่าทางน้องโรลี่น้องเอมิลี่น้องไม่คิดมากเลยน้องดีใจด้วยซ้ำเพราะแต่ก่อนน้องอยู่แต่ในถ้ำในดันเจียนเนาะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่แบบเปล่าเปลี่ยวแล้วก็ทำอะไรหาเก็บเศษผักเศษอาหารกินไปคนเดียวมันก็เหงาเหงาแล้วมันเนี่ยมีเพื่อนดีใจได้ก็ดีน้องดีใจน้องนี่มีเพื่อนกินข้าวเออพ่อเอกเราเห็นก็เศร้าตามเนาะตัวเขาเหมือนกันตอนอยู่ที่เจแปนทำงานอยู่แบ็คคอมพานีก็ทำงานถูกใช้งานอย่างหนักกลับมาบ้านก็อยู่ตัวคนเดียวกินข้าวคนเดียวเหมือนน้องเลยก็เข้าใจหัวอกเข้าใจกันละกันแล้วหลังจากนั้นในวันต่อมาพ่อเอกเราก็ไปลงดันเจียนเนาะอันนี้ไปดันเจียนใหม่ที่มันมีผีอันเดดไปต่อสู้กับผีซอมบี้มันก็จะดรอปเป็นเมล็ดแปลกๆมาไอ้เมล็ดนี้คนอื่นไม่ดรอปนะซึ่งทางน้องกระตุยน้องกระต่ายแม่งตามมาด้วยเออมาสังเกตการดูเขาเธออยากได้แครอทเพิ่มนะมันดรอปเมล็ดอะไรไม่อยากได้อยากได้แครอททำให้ซาโตก็ต้องหยุดฟาร์มที่ดันเจียนใหม่เนาะในชั้นนี้ดันเจียนเนี้ยมันดรอปเมล็ดที่ช่วยเพิ่มสเต็งด้วยไอ้ชั้นก่อนหน้าชั้นบนมันดรอปเมล็ดที่ช่วยเพิ่ม HP เขาก็เลยหยุดไปแค่นี้ก่อนไปต่อที่ดันเจียนเก่าไปฟาร์มแครอทเอาแครอทไปขายในวันนี้ก็จัดการสลามง่ายหน่อยเพราะสเต็งเขาจากแรง F ต่ำสุดเนี่ยขึ้นมาแรงดีแล้วก็สู้กับมอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นพละกำลังมากขึ้นนิดนึงซึ่งพอกลับมาถึงที่กิลเขาก็เดินตรงไปหาน้องกระตุยเลยนะหอบแครอทมาฝากเอาแครอทมาให้ทุกคนเห็นแล้วตกใจเฮ้ยเพราะน้องกระตุยไม่ใช่นักผจญภัยธรรมดาแต่เธอมีฉายาด้วยฉายาเป็นตัวอันตรายแห่งกิลนี้นักเลงแครอทกูฟังแล้วขำเลยแฟนๆเลยนักเลงแครอทเธอร้ายเธออันตราย
เธอเป็นนักเลงแคลร์ล็อกมันใจคนใหญ่อะไรกูอ่านชื่อครั้งแรกฮะชื่ออะไรนะน้องชายาน้องนักเลงแคลร์ล็อกใช่คนใหญ่คือเก่งอ่ะเพื่อนๆเรียกนักเลงแครอทเลยใครเข้าไปใกล้เนี่ยโดนเล่นหนักน่วมแน่ยิ่งเจอแครอทที่ไม่ถูกใจนะน้องเอาตายแต่เจอพระเอกเราน้องยิ้มให้แถมชอบแครอทของเจ้าซาโต้ด้วยเฮ้ยทุกคนเลยตกใจทางคุณพนักงานกิลน้องหัวชมพูชื่อเธอชื่อเอลซ่านั่นเลยมาถามแล้วเอลซ่ามาถามว่ารู้จักกับท่านกระตุยคนนี้เหรอคะคุณนักเลงแครอทเนี่ยพระเอกเราซาโต้ก็ว่ารู้ในสายตาเขาก็มองเป็นน้องกระต่ายน้องกระตุยตัวนึงนะไม่ได้มีความอันตรายพิษสงอะไรทางคุณพนักงานกิลคุณเอลซ่าเลยอธิบายเล่าให้ฟังเนาะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเธอคนนี้เป็นตัวบั๊กในกิลเราเลยมีเควสยากๆมอนเตอร์โหดๆจัดการได้เรียบด้วยจุดเด่นของเธอเนี่ยคือพละกำลังมหาศาลแล้วก็ฝีมือที่เก่งกาจเราเรียกเธอคนนี้ว่านักเลงแครอทนู้มันแบบมันน่ารักดีเนาะใช่คนนี้นักเลงแครอทเธอทำทุกอย่างเพื่อแครอทของเธอเธอแบบเป็นนักเลงแครอทได้เลยเนี่ยหน้าเอาไปเจอกับไอ้พิปกินข้าวคนเดียวได้เลยเนี่ยสวัสดีครับผมพิปกินข้าวคนเดียวได้เนี่ยตัวติดบั๊กอย่างนั้นเลยแบบตัวอินดี้ได้อินดี้เหมือนกันไอ้นั่นกินข้าวคนเดียวส่วนอีนี่กินแครอทได้เก่งอ่ะเก่งมากแล้วไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าตัวตนระดับโหดสัตว์อย่างเงี้ยจะมาสนิทกับคุณซาโต้เนาะซาโต้ที่เป็นมือใหม่ด้วยทุกคนก็เลยตกใจทำให้แครอทของเจ้าซาโต้ที่เอามาขายเนี่ยราคาพุ่งสูงเลยเนาะเหมือนได้รับการวอลิฟายรับประกันว่าเป็นแครอทคุณภาพดีแม้แต่คุณอีฟว่าน้องชื่ออีฟนะน้องกระตุยน้องอีฟนักเลงแครอทยังให้การยอมรับชอบแครอทของซาโต้มากขนาดนี้ราคาเลยพุ่งสูงโด่เลยขายได้ราคาแพงแล้วหลังจากนั้นในวันต่อมาปาร์ตี้ซาโต้เนาะซาโต้กับน้องโรลี่เอมิลี่ก็ลงดันเจียนไปล่าแครอทกันเหมือนเดิมได้แครอทมาเต็มกระเป๋าเต็มถุงใหญ่เดินสำรวจไปเรื่อยไปเจออีกปาร์ตี้หนึ่งก็เป็นนักประจนภัยกำลังต่อสู้กับพวกสลามอยู่แต่ท่าทางดูเหนื่อยล้าอิดโรยทางไอ้เจ้าซาโต้เห็นแล้วก็เลยนึกถึงตัวเองเนาะเหมือน2คนเนี้ยถูกหัวหน้าปาร์ตี้หลอกใช้งานมาอีกทีเหมือนเข้าในสมัยอดีตเลยตอนทำงานอยู่แบ็คคอมพานีอย่างนี้แหละก็จะมีคำพูดสวยหรูจากบริษัทจากหัวหน้าเนาะให้ร่วมกันเนาะทำงานเพื่อบริษัทเรารักทุกคนเรารักทุกคนแต่จริงไม่ใช่หรอกมันก็มองพวกเราพนักงานเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่จิ๊กซอว์เป็นแค่ฟันเฟืองเท่านั้นมันไม่ได้รักเราเลยส่วนทางน้องลูลี่น้องเอมิลี่ก็ตะโกนเรียกนะถึงเวลาพักละค่ะน้องจัดเตรียมกับข้าวจัดเตรียมอาหารมานั่งกินกันแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตีพวกเขาน้องก็ตุยน้องอีฟรีบวิ่งมาเลยนักเลงแครอทเองนั่นนักเลงแครอทเฮ้ยพวกเราระวังนั่นมันนักเลงแครอทเฮ้ยเคยดีน่ากลัวมากฉายาถึงน่ากลัวมากๆเลยเหมือนไอ้พิปกินข้าวคนเดียวฉายาแม่งน่ากลัวชิบหายเฮ้ยพวกเราระวังนั่นไอ้พิปมันกินข้าวคนเดียวแซ่เกิดดีเนี่ย2ตัวเนี่ยตัวอินดี้เหมือนกันเลยมาแล้วรีบวิ่งมาเลยมากินข้าวด้วยน้องชอบแครอทของเจ้าซาโต้โดยระหว่างกินอยู่เหมือนอีกตี้นึงเดินผ่านมาเห็นพอดีที่พระเอกเราซาโต้ไปเห็นแหละไอ้ตี้ของลุงแก่เนาะที่ใช้งาน2คนเยี่ยงทาสก็พูดดูถูกพวกเขาบอกอย่าทำตัวหล่อแหละอย่างนี้เป็นพวกไร้น้ำยาน้องกระตุยเลยเข้าไปสั่งสอนเลยนี่แน่เอาแครอทยัดปากให้กินไม่ใช่พวกไร้น้ำยาธรรมดาแครอทนี่คุณภาพสูงนะไล่ไปเลยอย่ามายุ่งกับเราแล้วหลังจากพักกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ขนแครอทที่ล่ามาได้เนาะจากมอนเตอร์จากในดันเจียนเอาไปขายแต่ก็มีปัญหาแหละแต่ลงดันไปทีไรก็ขนไม่ได้เท่านี้กระเป๋ามันมีแค่นี้มีวิธีอื่นไหมอ่ะอยากจะขายได้เยอะๆได้ตังค์เยอะๆอ๋อคุณเอลซ่าน้องหัวชมพูเนาะคุณพนักงานกิลก็เลยแนะนำลองใช้รถเข็นเวทมนต์สิคะหน้าตาก็เป็นรถเข็นเลยแหละแค่มันมีเวทมนต์อยู่ข้างในทำให้เราเก็บของไว้ในรถเข็นได้มากได้เยอะขึ้นทางซาโต้ได้ฟังก็ดูสนใจเลยเนาะอยากได้รถเข็นเวทมนต์สักคันคุณเอลซ่าเลยแนะนำเลยเนาะไปร้านนี้ร้านขายรถเข็นเวทมนต์ในเมืองเรามีอยู่ซาโต้ก็เลยเดินตรงไปตามนั้นมาที่ร้านขายรถเข็นเวทมนต์ซาโต้เดินทางมาถึงแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยภายในร้านก็เต็มไปด้วยรถเข็นเวทมนต์ต่างๆมากมายหลายไซส์ซึ่งพนักงานที่อยู่หน้าร้านก็ออกมาต้อนรับนะเป็นน้องโรลิงูงี้ตัวน้อยคนหนึ่งออกมากล่าวทักทายสวัสดีค่ะกูกราบเลยเฮียไปดีกว่าไม่ใช่คนเดียวไป
ไปซาโต้กลับบ้านนี่หอบแบกกระเป๋าเหมือนเดิมใช่เกิดดีอะไรหลายรอบแล้วมีแต่โลลี่นะหลายรอบแล้วใช่โลลี่งุ่งงี้โลลี่งุ่งงี้เปิดโถส้วมเดี๋ยวจะเจอโลลี่ในนั้นด้วยใช่เกิดดีกูไปทางไหนก็เจอแต่มึงนี่ว่าเจอมึงอีกนั่นน้องเฝ้าลานตัวน้องตัวน้อยเสียงน้องนั่นแล้วก็ไอ้จ้าจ้าชายสวัสดีค่ะแล้วมาทำอะไรค่ะเด็ด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 หน้ากูเห็นแล้วแบบอย่าฝืนน้องมึงไปปั้นอิดปั้นดินเล่นไปไปกลับคอกม้าไปอะไรน้องเป็นพนักงานต้อนรับเหรอใช่น้องดูแลหน้าร้านอยู่น้องบอกคุณพ่ออยู่ข้างหลังเดี๋ยวน้องไปเรียกให้เนาะก็ไปเรียกคุณพ่อมาก็คุณพ่อก็อ๋อเป็นเหมือนลุงคนแค่ทรงตาลุงหนวดเฟิร์มหน่อยก็ดีๆๆอย่างนี้แหละดีๆนะเอาหนวดเยอะๆเออเอาเงี้ยมายืนหน้าร้านค่อยหน้าคุยหน่อยอ๋อน้องเป็นลูกของลุงเค้าเดี๋ยวน้องรู้ชื่อว่าน้องโอก้านะน้องเก่งมากเลยนะเนี่ยช่วยคุณพ่อทำงานแล้วมีธุระอะไรพระเอกเราก็บอกไปนะซาโต้อยากได้รถเข็นเวทมนต์ครับสักคันนึงลุงเลยแนะนำเลยเป็นคันนี้รถเข็นเวทมนต์รุ่นใหม่ย่าล่าสุดเลยที่ได้รับการดัดแปลงเครื่องแรงมาก V8 เลยทีเดียวราคาเบาๆแค่10ล้านพิโลเท่านั้นฮ่าไอซาโต้ดีตกใจ10ล้านเลยเหรอใช่ลุงบอกใช่พ่อมีระบบเรดาร์สแกนเลยนะว่ามีมอนเตอร์ตรงไหนเอาเข้าดันเจียนไปสบายแน่นอนซาโต้ไม่คิดอย่างนั้นเหมือนเขาทำงานมาเพื่อถวายร้านขายรถเข็นเฮียนี่เลย กูทำงานหาเงินทั้งหมดเพื่อเอามาซื้อรถมึงนะพ่อมึงตายกูขายแครอทได้หลักพันหลักหมื่นรถพ่อมึง10ล้านกูอยากกระโดดถีบทั้ง2คนมึงเลยมึงรู้มั้ยเออดีอ่ะกูกำมีดพี่ไม้กำมีดกูจะถีบหน้าไอ้ลุงเฮียดิเด้กูลงไปขายหาถั่วงอกได้หลัก10หลักพันรถเข็นพ่อมึงขาย10ล้านไปโคตรไม่สมดุลเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สมดุลเลยเกมไม่สมดุลเหมือนเอาเงินมาถวายมึงเลยมึงขายแพงเกินลุงก็บอกเป็นรุ่นดัดแปลงไอ้น้องมันเลยแรงรถแรงมันแพงหน่อยซาโต้ก็เลยออกจากร้านมานะยังไม่ซื้อรถเข็นในตอนนี้ไม่มีตังค์ใช้แรงงานอีโรลิแบกแครอทไปแล้วกัน10ล้านกูมาจ้างอีโรลิอพยพแบกแครอทดีกว่ากูจ้างได้เป็นกองทัพเป็น100คนเลยให้ใช้แรงงานเด็กให้น้องโรลิแบกต่อไปถ้าว่าระหว่างเดินทางกลับกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายมีมอนเตอร์บุกอ้อเป็นลิงยักษ์ลิงกอริลลาตัวใหญ่เลยโผล่สปอนกลางเมืองซาโต้เห็นแล้วก็ตกใจนะมาได้ยังไงปกติมอนจะอยู่ในดันเจียนไม่ใช่หรือไงน้องโรลี่เอมิลี่ก็อธิบายนะนี่เรียกว่ามอนเตอร์เล่ร่อนค่ะสามารถเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าเราเอาของดรอปน่ะมาวางทิ้งไว้นานจัดนานเกินในที่รับตาคนมันจะเกิดเป็นมอนเตอร์ขึ้นมาข้างนอกดันเจียนอย่างนี้โดยมอนเตอร์เล่ร่อนเนี่ยไม่ดรอปของอะไรให้เราเลยนะเหี้ยมากคนเลยไม่ค่อยอยากจะสู้หรอกคนเจอมักจะหนีนะเพราะสู้ไปแล้วไม่ได้ของตอบแทนไม่มีของดรอปให้ทำให้ชาวเมืองชาวบ้านนักประจนภัยทุกคนก็วิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยนะครอบครัวร้านขายรถเข็นก็เหมือนกันคุณลุงก็อุ้มน้องโรลี่หนีมาบอกให้ทางพระเอกเราหนีไปด้วยเนาะเดี๋ยวถูกมันฆ่าตายหรอกพวกมึงรีบๆตายไปซะเลยก็ดีกูจะไปเอารถเข็นพ่อของรถเข็น10ล้านขายมาได้แล้วเรารีบหนีเอาชีวิตรอดโดยในจังหวะนั้นเองเจ้าลิงกอริลลาตัวใหญ่เนาะเหมือนจะตรงมาทางคุณเอลซ่าคุณพนักงานกิลกำลังจะโดนจัดการโดนทำร้ายแล้วต่อยมาเพื่อให้เราซาโต้เห็นงั้นพุ่งเข้าไปรับการโจมตีเลยรับด้วยมือเปล่าเลยมันต่อยมาเปี้ยงไอ้นี่หยุดรับไว้ได้เพราะพลัง HP มันเยอะเนาะค่าสเต็งก็เยอะเหมือนกันมันไปอัพพลังในดันเจียนใหม่มาจนทางซาโต้พาคุณเอลซ่ามาที่ปลอดภัยชาวบ้านเริ่มหนีก็เริ่มเคลียร์คนได้ทั้ง2คนเลยมันร่วมมือกันทั้งทางซาโต้และน้องโรลี่เอมิลี่น้องโรลี่ก็แรงเยอะแรงควายเหมือนกันน้องใช้ค้อนใหญ่เป็นอาวุธเข้าไปโจมตีช่วยกันสู้กับไอ้มอนสเตอร์ลิงตัวใหญ่เนาะพระเอกเราซาโต้พุ่งเข้าไปต่อยใส่ท้องมันเลยเปี้ยงเดียวทีเดียวเลยตัวมันกระเด็นจอดแตกกระจายตัวแตกระเบิดหายไปทุกคนเห็นก็ตะโกนเชียร์เนาะสุดยอดเลยปาติซาโต้เก่งมากเลยนะจัดการมอนเตอร์ลิงเล่ร่อนได้เนาะทางซาโต้เองก็ดีใจที่ได้ทำสิ่งดีๆทำเพื่อคนอื่นทว่าจากข้อมูลที่ได้มา
น้องโรลี่เคยบอกว่ามอนเตอร์เลรอนจะไม่ดรอปอะไรแต่พวกเขาเดินไปเอามันดรอปของให้นะเนี่ยซึ่งของไอเทมที่มันดรอปให้เป็นอาวุธซะด้วยสิ่งที่มันดรอปให้นั่นก็คือโล่มันให้โล่มาใช่คนเดียวใช่โล่น่าจะได้ใช้โล่เป็นอาวุธไปได้ไหมใช่ร้องไห้เลยซาโต้ร้องไห้มันดรอปโล่มาให้ชีวิตกูลำบากแน่ๆไหมใช่ได้หยุดล้อเรื่องโล่เลยแหละมันดรอปปืนโอ้มันดรอปอาวุธให้คือปืนแล้วเป็นอาวุธที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกนี้ด้วยแต่มันดรอปให้เขาพร้อมกระสุนมาครบเลยตัวซาโต้ก็เลยไปลองหน่อยนะเข้าดันเจียนไปลองใช้อาวุธปืนเนี่ยในดันเจียนใหม่ยิงจัดการกับผีซอมบี้เออยิงได้จริงมันตายจริงแรงจริงเพราะว่ากระสุนที่มันมีให้มันจำกัดนะราคามอนตายมันไม่ดรอปกระสุนให้ด้วยมันก็ดรอปเป็นเมล็ดพืชปกติเนาะที่เขาเอามาอัพสเตตัสของตัวเองก็เลยจะต้องคิดว่าควรจะถนอมเอาไว้ใช้นั่นเนี่ยกระสุนปืนไม่ใช่มายิงเลี่ยลาดเทอาวุธใหม่เสร็จเรียบร้อยก็ไปลงดันเจียนเก่าต่อเนาะไปจัดการฆ่าสลามสะสมล่าแครอทระหว่างวันช่วงพักกลางวันเองน้องโรลี่เอมิลี่ก็จะจัดเตรียมข้าวกล่องเนาะทำอาหารหาอาหารให้กินแต่วันนี้เหมือนคุณกระตุยน้องกระตุยเนาะนักเลงแครอทคุณอีฟไม่มาปกติถ้าเอากับข้าวขึ้นมาเนี่ยคุณอีฟวิ่งรีบวิ่งมาเลยนะคงจะติดธุระเนาะวันนี้ก็เลยนั่งกินกัน2คนพักกินข้าวเสร็จซาโต้ก็มีความคิดอยากจะไปชั้นที่ลึกกว่านี้นี่มันชั้น2เนาะเดินตรงลงไปที่ชั้น3บรรยากาศธีมเปลี่ยนไปเล็กน้อยสีมันดูมืดๆลงบวกกับสลามมอนเตอร์สลามในชั้นนี้น้องบอกว่าเป็นสลามแมลงค่ะด้วยหน้าตาของสลามแมลงที่ว่าคือแมลงสาบเลยไต่อยู่ตามพื้นตามผนังน่าเกลียดขยะแขยงซาโต้เห็นแล้วก็หยีนี่แหละขี้เดียดเหมือนกันก็ไม่อยากเข้าใกล้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับกลัวซึ่งทางน้องโรลี่เอมิลี่นี่เหมือนจะเกลียดพวกมันมากเห็นสลามแมลงหน้าตาแมลงสาบอย่างนี้น้องจะเข้าดาร์กโหมดเลยนะเอาค้อนไปไล่ทุบเปี้ยงเลยจะฆ่ากำจัดฆ่าให้หมดฆ่าให้ตายส่วนไอเทมดรอปที่ได้จากสลามแมลงนี่ก็เป็นฟักทองเนาะฟักทองหัวน้อยเพราะเอมิลี่เป็นคนฆ่าแต่ถ้าจะปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่เลยเดี๋ยวเอมิลี่จะอาละวาดคลั่งนะทุบทำลายดันเจียนพังทำให้ตัวเขาต้องรีบออกหน้าเอมิลี่เลยนะเจอสลามแมลงรีบฆ่ากำจัดก่อนไม่อยากให้เอมิลี่เห็นเดี๋ยวเอมิลี่จะคลั่งเนาะจนได้ฟักทองมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโหหลายลูกมันฟักทองยักษ์ด้วยอยู่เต็มไปหมดด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องทยอยแบกไปเนาะเอาฟักทองไปขายในเมืองพวกเขาไม่มีรถเข็นเวทมนต์ง่ายค่อยๆเอาไปขายทีละ 2-3 ลูกทว่าหลังจากขายฟักทองล็อตแรกเสร็จกลับมาจะเอาฟักทองล็อตที่2โอ้ฟักทองมันเละเหมือนโดนอะไรบางอย่างแทะนั่นก็คือสลามแมลงนั่นเองสลามปีเตอร์ที่คล้ายแมงสาบน่ะอย่างที่ว่าไว้เนาะถ้าเราทิ้งของดรอปไว้ข้างนอกนานๆรับตาคนเนี่ยมันก็จะกลายเกิดเป็นมอนเตอร์ออกมานอกดันเป็นมอนเลลอนทำให้ทางโรลี่เอมิลี่เห็นแล้วแทบคลั่งเลยเปิดโหมดบ้าคลั่งเบอร์เซิร์กเลยเธอเห็นไอ้พวกเนี้ยหน้าตาคล้ายแมงสาบไม่ได้จะฆ่าจะทำลายล้างให้หมดก็เลยเป็นหน้าที่ของซาโต้นะต้องจัดการมันแทนต้องรีบจัดการฆ่าให้ไวเลยใช้ปืนยิงก็ไม่ไหวอ่ะกระสุนหมดแล้วยิงจนหมดก็ต้องใช้รองเท้าใช้ส้นตีนค่อยๆตีมันจนทางซาโต้เคลียร์สลามแมลงเคลียร์สลามปีเตอร์หมดแล้วเนาะน้องโรลี่เขาก็ขอโทษน้องก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยค่ะน้องจะสูญเสียความเป็นตัวเองถ้าเจอตัวอะไรคล้ายๆปีเตอร์น้องเกลียดมันอยากฆ่ามันเพราะว่ามองไปรอบๆนะก็สังเกตเห็นบางอย่างเฮ้ยซาโต้ตกใจเพราะมีกระสุนปืนมันสปอนตกไว้อยู่อ้าวไอ้พวกสลามแมลงนี่ดรอปกระสุนเหรอซาโต้ก็เลยย้อนกลับไปถามคุณเอลซ่านะก็ว่าตามนั้นแหละถ้าเราทิ้งวัตถุดิบที่ดรอปไว้ข้างนอกนานๆรับตาคนมันก็จะเกิดเป็นมอนเล่ร่อนขึ้นมามอนเล่ร่อนเนี่ยมีแต่ข้อเสียนะเพราะคนอื่นฆ่าแล้วมันไม่ดรอปของอะไรแต่พระเอกเราเพิ่งค้นพบเมื่อกี้ไงพอฆ่ามอนเล่ร่อนแล้วมันดรอปกระสุนให้เขาทางคุณเอลซ่าคุยไปคุยมาก็จะชวนเนาะไปกินข้าวด้วยกันไหมแต่ซาโต้ไม่ว่างนะซาโต้กำลังยุ่งเลยขอตัวไปข้างนอกอีกคุณเอลซ่าก็แฮวอีกโดยในคืนนั้นเองซาโต้ก็มาทดลองทดสอบเลยโดยการเอาหัวแครอทยักษ์เนี่ยแครอทอันใหญ่ที่ดรอปมาได้เนาะไปวางไว้กลางแจ้งดูซิจะเกิดจะสปอนเป็นมอนจริงหรือเปล่าเป็นมอนเล่ร่อนมาจริงหรือเปล่าซึ่งก็จริงตามนั้นแหละพอทิ้งไว้สักพักแครอทมันก็จะกลายเป็นสลามคริสต์มาสเนาะสลามใส่หมวกพอซาโต้ลองจัดการฆ่าเจ้าสลามตัวนี้ได้มันก็ดรอปเป็นกระสุนมาให้มันไม่ดรอปเป็นแครอทกลับมาให้แครอทจะดรอปเฉพาะในดันถ้ามาฆ่าข้างนอกฆ่ามอนเล่ร่อนสลามเนี่ยมันจะดรอปเป็นกระสุนด้วยเหตุนี้ซาโต้เลยเห็นช่องทางนะชี้ช่องรวยแล้วเขาก็ไม่ต้องขัดสนเรื่องกระสุนสามารถฟาร์มกระสุนไปสู้ได้เรื่อยๆแต่ตัวเขาก็มีสิ่งที่อยากลองอีกนั่นก็คือดันเจียนใหม่เนาะดันเจียนใหม่อย่างที่ว่าคนอื่นไปตีไปฆ่ามอนแล้วมันไม่ดรอปอะไรแต่เขาจะดรอปเป็นเมล็ดพืชให้เมล็ดพืช
ที่ใช้อัพสเตตัสของเขาแล้วถ้าเขาจัดการไอ้มอนเตอร์ที่ดอบเมล็ดพืชนั่นข้างนอกดันล่ะมันจะให้กระสุนหรือเปล่านี่ก็สงสัยซาโตะก็เลยตรงไปที่ดันเจียนใหม่เลยเนาะดันเจียนที่มีพวกผีอันเดดน่ะไปลากมอนเตอร์มาเลยจับโยนออกข้างนอกเลยนี่แน่จะให้มันอยู่นอกดันเจียนเป็นมอนเล่ร่อนเหรอแล้วจะก็จะลองฆ่ามันแต่พอจับมันโยนออกปุ๊บตัวมันหายไปเลยกลายเป็นควันเลยอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะแล้วย้อนกลับไปถามคุณเอลซ่าอีกทีคุณเอลซ่าบอกอ๋อมอนเตอร์ในดันจะอยู่ได้แค่ในดันค่ะมันจะไม่ไปนอกดันเจียนนะแล้วมันก็จะไปนอกชั้นมันด้วยถ้ามันเคยอยู่ชั้น1มันก็จะอยู่แค่ชั้น1ไปชั้น2มันก็จะหายเหมือนกันมันจะไม่ออกจากชั้น1เด็ดขาดซาโตะก็เข้าใจแล้วอ๋อแบบนี้นี่เองแต่คุณเอลซ่าก็อยากจะชวนคุยด้วยนะคุยต่ออีกชมซาโตะใหญ่เลยบอกซาโตะเป็นหนุ่มสูงยาวเข่าดีจะชวนไปกินข้าวกันอย่างงู้นอย่างนี้แต่ซาโตะไม่ฟังอีกแล้วมันวิ่งออกไปรีบวิ่งออกไปอีกแล้วคุณเอลซ่าเฮลตลอดโดยทางซาโตะก็รีบตรงกลับมาที่ดันเจียนใหม่นี่แหละดันเจียนที่มีผีเนาะมาลองวิธีเดิมเหมือนเดิมล่อผีมาที่ปากป่องประตูพอมันมาใกล้ปุ๊บก็จับมันทุ่มไปเลยแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่รอแล้วไม่รอให้มันสัมผัสพื้นพอมันออกนอกดันเจียนรีบยิงมันเลยยิงมันปังปังปังรีบฆ่ามันซึ่งวิธีนี้เหมือนจะได้ผลด้วยเพราะเจ้าผีดิบผีซอมบี้มันตายมันไม่ดรอปเมล็ดให้มันดรอปกระสุนให้แต่ไม่ใช่กระสุนปกติเป็นกระสุนเยือกแข็งกระสุนแช่แข็งคุณสมบัติก็ตรงตามชื่อเลยซาโตะเอาไปลองยิงใส่ต้นไม้ยิงใส่ปังกระสุนแช่แข็งจะทำให้สิ่งที่ถูกยิงโดนแช่แข็งเลยเป็นติดเอฟเฟกต์เป็นติดดีบัฟโอ้โหอย่างเจ๋งอย่างเทพเอาไปใช้ประโยชน์ใช้คอมโบได้หลายสถานการณ์เลยต้องเก็บไว้ดีๆนะเนี่ยนี่ของดีทางซาโตะก็ลองทดสอบเอาไปใช้คู่กับน้องโรลี่เอมิลี่ดูนะให้เขายิงกระสุนแช่แข็งล็อกเป้าหมายเอาไว้แล้วให้เอมิลี่น่ะใช้ค้อนใหญ่ทุบหัวแบะเลยนี่เป็นคอมโบอย่างง่ายแล้วหลังจากที่2คนผจญภัยในดันเจียนล่าวัตถุดิบกันเสร็จเนาะระหว่างทางเดินกลับหอบแครอทกลับเนี่ยก็ไปเจอกับกลุ่มนักเดินทางน่าจะเป็นคุณพ่อค้านายจ้างกับนักผจญภัยที่ถูกจ้างนะกำลังทะเลาะกันอยู่ทางคุณพ่อค้าก็อยากจะใช้ไปเก็บกระเป๋าเขาได้เลยกระเป๋าของเขาวัตถุดิบอลัมค่าของเขามันตกลงไปข้างล่างเหวข้างล่างลึกเลยเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อย่างงามด้วยหักจากค่าจ้างของผู้หญิงคนนี้ที่เขาจ้างมาเนี่ยไม่ได้เรื่องไร้ประโยชน์ใช้ไปเก็บก็ไม่ยอมเก็บพวกซาโตะเห็นแล้วก็เข้าใจให้เป็นกูมันก็ไม่ลงไปใช่เคยดีอะไรใครจะลงไปเก็บมันล่วงไปในเหวมึงก็ลงไปดีวะกระเศษเงินแค่นี้กูไม่ลงไปตายหรอกพวกซาโตะคิดว่ามันก็ยากแล้วถ้าข้างในนั้นยิ่งมีวัตถุดิบอยู่ด้วยมันอาจจะกลายเป็นมอนเตอร์เล่ร่อนก็ได้นะคุณพี่สาวนักประจนภัยก็เห็นด้วยก็ว่าจะยิงไฟใช้เวทมนต์เผาทิ้งเลยแต่ว่าทางคุณพ่อค้าไม่ยอมนะของสำคัญของเขาของมีค่าโกรธมากถึงขั้นจะลงไม้ลงมือแล้วแรงคุณพ่อค้าก็เยอะมากด้วยปัดตบทีหินนี่แตกเลยทีเดียวไม่ใช่คนปกติแล้วมองไปมองมาอ๋อแกถูกมอนเตอร์ควบคุมอยู่เป็นมอนเตอร์น่าจะเผาพูดผีนะเฟมินิสต์พระเอกเราเห็นอย่างนั้นชักปืนยิงใส่มันปั้งปั้งปั้งเลยเหมือนจะจัดการได้ด้วยยิงใส่มันก็ตายเนาะคุณพ่อค้าคุณลุงที่ถูกควบคุมเขาก็หลุดออกมาจากการควบคุมได้แต่มันยังไม่หมดเท่านี้สิพอไอ้กระเป๋าวัตถุดิบที่ตกลงไปมันตกไปเริ่มนานแล้วมันก็จะกลายเป็นมอนเตอร์เล่ร่อนจะกลายเป็นฝูงเฟมินิทางคุณพี่สาวนักประจนภัยนี่ก็เป็นคนดีมากเลยนะถึงขั้นเดี๋ยวจะลงไปล่อเลยให้มันควบคุมเธอน่าจะซื้อเวลาเนาะให้พวกพระเอกเราซาโต้ได้หนีไปได้เราคงสู้พวกมันไม่ไหวโอ้โหถึงขั้นจะยอมเสียสละตัวเองอย่างนี้ซาโต้เห็นแล้วก็สะเทือนใจสะเทือนใจตัวเขาชาติที่แล้วตอนอยู่ประเทศเจแปนเองก็ทำงานเสียสละอย่างนี้เพื่อคนอื่นเหมือนกันซาโตะคุงก็เลยห้ามไว้ก่อนเลยนะพี่สาวใจเย็นครับเดี๋ยวผมจัดการเองชักปืนขึ้นมาเลยใช้กระสุนเยือกแข็งยิงสาดลงไปข้างล่างยิงปังนะแช่แข็งมันเอาไว้แล้วก็ให้ทางน้องโรลี่เอมิลี่เนาะกระโดดพุ่งลงไปค้อนยักษ์ทุบหัวแบบเปี้ยงเลยก็เป็นคอมโบที่ทั้งสองคนเคยฝึกกันเอาไว้นี่แหละใช้ได้ผลจริงด้วยจัดการมันได้สำเร็จโดยหลังจากจัดการเจ้ามอนเตอร์เฟมินีตัวนี้ได้ลองมาเช็คดูเนาะในบอร์ดสเตตัสโอ้โหเลเวลน้องอัพขึ้นเยอะเลยสเตตัสเพิ่มขึ้นน้องดีใจมากน้องโรลิตาแป๋วเลยเนาะดีใจเก่งขึ้นอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นในวันต่อมาปาร์ตี้เพจของเราเจ้าซาโตะนะก็ลงดันเจียนไปล่ามอนหาของดรอปตามปกติทว่าวันนี้น้องเอมิลี่มองเห็นนั่นมันแลมอนเตอร์เลยค่ะน่ะหายากตัวมันคล้ายๆเยลลี่เหมือนเจลลี่แบร์ซาโตะเห็นเลยรีบใช้กระสุนพิเศษกระสุนน้ำแข็งที่เพิ่งได้มานะยิงใส่มันหยุดมันไว้ก่อนแล้วก็จัดการยิงซ้ำยิงใส่หัวอีกทีเปี้ยงเดียวตายเลยดรอปเป็นไอเทมแปลกๆชิ้นหนึ่งเป็นสร้อยข้อมือซาโตะเห็นก็ว่าสวยดีนะลองหยิบขึ้นมาดูโอ้โหตกใจสร้อยนี้ไม่ธรรมดาขอมอบให้กับน้องเอมิลี่เลยก็ละกันฮะเอมิลี่ตกใจจะให้สร้อยสวยๆงี้กับน้องจริงเหรอสร้อยข้อมือเนี่ยนะให้น้องเก็บไว้เหรอชายซาโตะบอกให้ใส่ไว้นะติดตัวไว้นะโอ้น้องดีใจมากตาแป๋วเลยจริงหรอคะนี่ให้จริงๆเหรอแบบคิดอะไรกับน้องมันเนี่ย
คิดหรือเปล่าน้องคิดไปไกลนึกว่าซาโต้มีอะไรในใจแต่ไม่ใช่พอยสร้อยเนี่ยมีเอฟเฟกต์พิเศษมันเพิ่มอัตราดรอปเรทดรอปคนใส่จะดรอปเรทเพิ่มขึ้นก็เลยอยากให้น้องเอมิลี่ใส่เอาไว้นะใส่ติดตัวไว้ตลอดเลยนะทำให้ทางน้องโรลี่เอมิลี่ได้ยินอย่างนั้นน้องหน้ามุ้ยเลยปักกับเลยปักกับปักกับโวยวายจะเป็นยังไงจะแบกเก็บจะเป็นยังไงแบกเก็บแบกเก็บได้คนเดียวโวยวายโวยวายตีเลยงอนงอนโรลี่งอนแล้วได้เสียงก็แจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดเลยส่วนของดรอปวัตถุดิบดรอปในชั้นนี้มอนเตอร์เป็นค้างคาวเนาะมอนเตอร์ค้างคาวมันดรอปให้หน่อไม้มามีหน่อไม้เยอะแยะล่ามอนทำงานกันเสร็จก็กลับห้องกลับบ้านแต่ห้องเช่าบ้านเช่านี้ก็อยู่มานานและสภาพก็ไม่ได้หรูหราใหญ่โตเท่าไหร่ห้องครัวที่น้องเอมิลี่ใช้ก็ยังดูโสมๆห้องยังเล็กๆดูลำบากซาโต้ก็เลยว่าจะย้ายบ้านซะหน่อยนะบอกกับน้องโรลี่ไปน้องโรลี่น้องเอมิลี่ได้ยินแล้วนั่งหงอยเลยจะย้ายบ้านหรอคะจะทิ้งน้องนั่นน้องอยู่คนเดียวน้องเศร้าน้องเศร้ารอแล้วไม่ใช่จะพาย้ายไปด้วยกันนี่แหละอ๋อน้องนึกว่าจะทิ้งน้องอ๋อจะย้ายไปด้วยกันยิ้มตาแป๋วเลยไปแค่ไปดีใจไปดีใจดีใจโรลี่ดีใจอย่างนั้นก็ได้เลยทำให้ก็ต้องทำงานหนักหน่อยเนาะเอาหน่อไม้ที่ดรอปมาได้ไปส่งขายเลยต้องรีบฟาร์มเงินเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆไปเช่าบ้านหลังใหม่ทางคุณเอลซ่าก็ไม่รู้จะประเมินราคายังไงเนาะกับเจ้าหน่อไม้อันใหญ่ประเมินราคายากซึ่งในจังหวะนั้นมีอาเจ้คนหนึ่งเดินผ่านมาดูเป็นเจ้ใหญ่ที่ช่ำชองมีประสบการณ์สนใจหน่อไม้กระเพาะขอชิมหน่อยสิเอามาชิมเนาะฟันเฉือนปาดสดๆเลยชิมเข้าไปโอ้สุดยอดเจ๊ประทับใจเป็นหน่อไม้คุณภาพสูงคุณภาพดีอร่อยเจ๊คนนี้เลยขอเหมาเลยนะเหมาหน่อไม้พระเอกเอาไปหมดเลยไม่ได้ขายเลยแต่ก็เป็นเครื่องการันตีคุณเอลซ่าบอกว่าเจ๊คนนี้เป็นคนดังนะคะเนี่ยเจ๊ยอดนักชิมเจ๊ชื่อว่าเจ๊เอริกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนี่แหละเป็นนักประจนภัยที่เก่งเรื่องนี้ถ้าเจ๊เอริกติดใจหน่อไม้ของพระเอกเราก็แปลว่าต้องเป็นหน่อไม้คุณภาพดีคุณเอลซ่าก็เลยขอให้เซ็นสัญญาเลยนะจะมาขายหน่อไม้แค่กับที่ร้านที่กิลของเธอห้ามไปขายที่อื่นเป็นสัญญาขายของแบบผูกขาดก็จะมีสิทธิพิเศษมีกำไรส่วนแบ่งนู่นนี่นั่นซาโต้ก็ตกลงเซ็นสัญญานะตัวเขาก็ไม่ได้คิดจะไปขายที่อื่นอยู่แล้วขายกับที่กิลมาตั้งแต่แรกเซ็นสัญญาไปไม่ได้เสียหายอะไรหลังจากพูดคุยเซ็นสัญญาอะไรกันเสร็จเรียบร้อยซาโต้ก็ไปลงดันต่อเนาะนี่มาที่ดันใหม่ดันที่มีแต่พวกผีมอนเตอร์อันเดดปกติแล้วไม่มีคนนะเพราะมันไม่มีของดรอปแต่วันนี้มีคนเห็นมีผู้หญิงกำลังตีมอนอยู่เธอคนนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นปาร์ตี้แล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นองค์หญิงแล้วองค์หญิงมาทำอะไรที่นี่ล่ะพระเอกเราก็ไปคุยกับคนในตี้เขาหน่อยอ๋อองค์หญิงเหมือนทำการทดลองทำการวิจัยค้นพบว่ามอนเตอร์ในดันใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดรอปอะไรเลยคนอื่นตีมันไม่ดรอปอะไรก็จริงแต่องค์หญิงมาตีแล้วค้นพบว่ามันดรอปอากาศมาให้ดรอปออกซิเจนอะไรพวกนั้นองค์หญิงก็เลยเข้ามาตีมอนนะแล้วก็เก็บอากาศที่มันดรอปมาเก็บใส่รถเข็นเวทมนต์เพื่อจะเอาอากาศไปขายเพื่ออะไรวะเฮียใช่คือเฮียใช่เพื่อหน้ากูแบบฮะเอาอากาศไปขายอากาศมันก็มีทุกที่มันจำเป็นต้องอากาศที่นี่คงเป็นอากาศคุณภาพดีนะไม่ใช่อากาศแบบปนเปื้อนเพลงเราได้ยินก็ว่าเจ๋งดีเนาะแล้วเขาก็ขนอากาศกันไปเต็มเลยเอาใส่กล่องใส่รถเข็นเวทมนต์ตัวของซาโต้ก็อยากได้รถเข็นเวทมนต์อย่างเงี้ยอยากเก็บไอ้ของดรอปได้เยอะๆซาโต้ก็เลยกลับบ้านมาปรึกษากับน้องโรลี่เอมิลี่นะทำไงดีล่ะแผนเราก็อยากจะย้ายบ้านอยากจะได้บ้านหลังใหญ่อยู่อย่างสะดวกสบายแต่เขาก็อยากได้รถเข็นเวทมนต์ด้วยอยากทำงานสะดวกสบายด้วยเหมือนกันทางน้องเอมิลี่ก็ไม่เป็นไรจะบ้านหลังใหญ่หลังเล็กเนี่ยแค่ได้อยู่กับคุณซาโต้ก็พอเราเอาเงินที่เราเก็บสะสมมาได้ไปซื้อรถเข็นเวทมนต์ก่อนดีกว่าไอ้รถเข็น10ล้านนะพ่อสิบล้านกูตีถั่วงอกได้5บาทรถเข็นพ่อมึง10ล้านโคตรไม่สมดุลเลยเซิร์ฟเฮียเนี่ยอ้าวเราจะทุ่มเงินเพื่อซื้อรถเข็นจะได้เก็บถั่วงอกเก็บผักเก็บแครอทได้เยอะๆเมื่อตกลงกันได้ทั้ง2คนก็ตรงมาอีกทีเนาะที่ร้านขายรถเข็นมาอยู่หน้าร้านได้ยินเสียงร้องตกใจเลยนะมันเสียงของน้องโรลี่น้องโอก้านี่น้องเป็นอะไรรีบเปิดเข้าไปดูน้องร้องไห้ใหญ่เลยทั้งสองคนก็ถามนะน้องโรลี่น้องเป็นอะไรน้องก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะน้องบอกว่าพ่อน้องยังไม่กลับมาเลยค่ะพ่อน้องหายตัวไปหายนานแล้วเนี่ยปล่อยน้องทิ้งน้องไว้อยู่ร้านคนเดียว
เอาเลยรีบเลยอยากได้คันไหนเพื่อแซงคนยากได้เฮ้ยเอาคันไหนคันไหนไอ้คัน10ล้านอยู่นะเพื่อแซงคนยากปนปนปนมีโลลี่เฝ้าร้านคนเดียวมึงพลาดแล้วไอ้สัตว์ความคิดพี่ไม้จังไรมาปนเลยปนเลยเอาให้หมดร้านเอาให้หมดตัวไม่ช่วยน้องก่อนน้องคิดถึงพ่อนะพ่อน้องหายไปพวกเพเอกก็สอบถามเบาะแสนะแล้วก่อนไปพ่อบอกจะไปไหนไปทำอะไรจะได้ช่วยถูกน้องบอกพ่อไปเก็บดอกไม้ค่ะมันจะไปหาไอเทมดอกหาดอกไม้อ๋อถ้าดันที่มีดอกไม้ดอกน่าจะเป็นดันนู้นนี่นี่นั้นนะพอจะรู้อยู่แต่พวกเขาทั้งสองคนจะไปช่วยคุณพ่อน้องกลับมาเองจะไปตามหาให้ทำไมทั้งสองคนก็ตรงมาเลยนะที่ดันเจียนอาเซนิกดันเจียนอีกดันหนึ่งเนี่ยดันนี้แหละที่มีพวกพืชมีดอกไม้ดอกทางคู่ก็รีบตรงเข้าไปเลยนะเข้าไปลึกเข้าไปในดันเจียนไปตามทางนั้นไงเจอแล้วคุณพ่อของน้องลุงคนแค้อยู่ตรงนี้เองนอนอยู่แต่มันไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะแกหลับแกง่วงหลับไปพวกซาโตก็ถามนะแล้วพ่อมาทำอะไรมาหลับอะไรแถวนี้คุณพ่อคุณลุงคนแค้ก็ว่าเขากำลังทำการทดลองอยู่เกี่ยวกับรถเข็นเวทมนต์มันก็ยากเนาะมันจะต้องหามอนเตอร์หาก้อนหินแบบนู้นแบบนี้ซึ่งไอ้มอนเตอร์หินอีกแบบนึงที่พ่อจับไม่ได้นู้นลอยอยู่บนอากาศแล้วเรียกว่าหินเบาไร้ล็อกตัวมันเบาความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศมันเลยลอยได้ไปถือว่าเป็นแรมอนเตอร์ด้วยทางพวกซาโตก็เลยช่วยนะเอาให้คุณพ่อขี่คอการต่อตัวแล้วก็ใช้ค้อนจัดการทุบเปี้ยงเลยมันก็ดอกเป็นดอกไม้มาให้แต่ว่ายังไม่หมดนะลุงอยากได้หินเบานี่นี่มันกลายเป็นดอกไม้แล้วเราก็ต้องเอาดอกไม้ไปไว้ข้างนอกดันเจี้ยนแล้วก็รอมันรอสักแป๊บนึงในที่รับตาคนมันจะได้กลายเป็นมอนเตอร์อีกครั้งนึงกลายเป็นหินเบาไร้ล็อกอีกทีพอมันกลายสภาพปุ๊บมันเบากว่าอากาศไงมันก็จะลอยขึ้นต้องรีบจับเก็บมันเอามันมาเป็นวัตถุดิบทางพวกเราซาโตก็ช่วยนะใช้กระสุนปืนพิเศษปืนน้ำแข็งยิงใส่เปี้ยงให้น้ำแข็งเกาะตัวมันหนักๆเนี่ยก็จับได้แล้วคุณลุงคอนแคกก็เลยได้หินเบามาก็หาอยู่ต้องนานเนาะสำเร็จทำให้รถเข็นเวทมนต์รุ่นล่าสุดสามารถสร้างได้สำเร็จเนาะผลิตออกมาได้เป็นรถเข็นรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมล้ำหน้ายิ่งกว่าเดิมราคาขายไม่แพงคันนี้200ล้านเท่านั้นพอไหมใช่เลยเนี่ย200ล้านกูมีแทงแม่งเอามานี่เลยไม่ต้องเอาละตังค์กูป้นเลยเอามาเอานี่เลยเกินเฮียถั่วงอกกูต้นละ5บาทรถเข็นพ่องเป็น100ล้านไม่สมดุลเซิร์ฟนี้ต้องรีพอร์ตไม่สมดุลเลยจีเอ็มไม่ได้ไม่พ่อบอกไม่ได้ขายอันนี้ยกให้เลยนะกับเพ่เอกเราซาโตเอารถเข็นไปเลยตอบแทนนะที่ช่วยเหลือคุณพ่อเอาไว้ไม่ได้ตอบแทนแค่เรื่องหินอย่างเดียวตอบแทนเรื่องคราวที่แล้วด้วยที่ช่วยเหลือเมืองของเราจากมอนเตอร์ไอ้ลิงตัวใหญ่เนาะเพ่เอกเราลิงก็ตกใจจะให้เขาจริงเหรอครับเนี่ยนี่ของแพงนะน้องโลลีก็ยืนยันโอนิจังเอาไปเลยค่ะแล้วพ่อตั้งใจให้เนาะเพราะโอนิจังเป็นคนดีด้วยเหตุนี้การทำงานของซาโตง่ายขึ้นเยอะเลยลงดันเจียนไปพร้อมกับรถเข็นเวทมนต์เหมือนไปช้อปปิ้งไปซูเปอร์ยิงเก็บมอนได้วัตถุดิบมาก็เอามาใส่ไว้ในรถเข็นสบายสะดวกสบายไม่หนักโดยหลังจากทำงานเสร็จแล้วกลับมาที่กิลเนาะจะมาขายของเอามีเรื่องการทะเลาะกันเลยเหมือนนักประจนภัยที่ล่ามอนไอเทมดรอปมาได้ไม่พอใจราคาขายเนาะของคุณเอลซ่าตีราคาผิดเปล่าทำไมให้ถูกจังถึงขั้นจะลงไม้ลงมือเพื่อเรามาหยุดไว้ก่อนนะยิงปืนกระสุนน้ำแข็งนี่หยุดเอาไว้ทุกคนในกิลในร้านก็ตกใจเนาะเพราะพระเอกเรามากับรถเข็นรุ่นใหม่ย่าล่าสุดเป็นรถเข็นจากร้านลุงคนแค้นแบรนด์หรูเลยของแพงไอ้ซาโตก็เข็นมาเนาะไอ้เหี้ยนี่แอ๊กไอ้เหี้ยอวดรถเข็นเนี่ยอวดรถเข็นเหมือนแม่งมีซุปเปอร์คาร์เข็นแบบช้าๆหน่อยไอ้เกินเหี้ยมันเข็นโชว์เหี้ยเข็นช้าเนี่ยไม่เข็นไวนะเข็นโชว์เขารถเข็นนี่มีออปชั่นไม่เหมือนรถเข็นคนอื่นเขาก็เอาไอ้วัตถุดิบที่กำลังขายกันเนี่ยช่างตาช่างขายอยู่เนี่ยเอามาใส่รถเข็นตัวเองมันมีระบบในการคำนวณราคาขายให้ติดรถเข็นมามันจะบอกเลยว่าราคาขายของเนี่ยขายได้เท่าไหร่เนี่ยซึ่งตรงกับราคาที่คุณเอลซ่าให้เนี่ยเขาไม่ได้โกงรถเข็นของเขารถเข็นของแพงเนี่ยก็ยังให้ราคาเท่ากันแต่ว่าทางคุณลุงหัวร้านนี่ไม่ยอมนะคิดว่าพระเอกเราซาโต้หัวกับทางกิลทางร้านมาโกงเขาจะใช้กำลังลงไม้ลงมือให้ได้แต่ไม่ได้ผลหรอกซาโต้แรงเยอะจะตายสเต็งมันเต็มแล้วระดับเอสรับมือเปล่าสามารถตบปัดทีปิวกระจุยแรงมันเยอะจัดการเคลียร์ปัญหาหน้าร้านเสร็จซาโต้ก็มาคุยกับคุณเอลซ่านะปลอบใจคุณเอลซ่าก็เข้าใจความรู้สึกของนักประจนภัยค่ะ
เพราะวัตถุดิบที่เขามาขายกันต่างก็ต้องเสียหยาดเหงื่อแรงกายอาจจะถึงขั้นเสี่ยงชีวิตไปเลยเนาะเพื่อจะเอาของมาขายกับเธอก็เข้าใจในจุดนี้รู้แหละว่าทำไมเขาถึงไม่พอใจราคามันได้ไม่สูงเนาะไม่ได้เท่าที่เขาคาดหวังไว้พระเอกเราซาโตก็ปลอบใจเนาะพระเอกเรามันคนดีก็พูดไปคำหล่อๆบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตอยู่เสมอเนาะมีเรื่องอะไรมาบอกเขาได้ทำให้ทางคุณเอลซ่าเนาะก็รู้สึกประทับใจในตัวของซาโตที่คอยช่วยเหลือเธอก็ประทับใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วยิ่งเจอเหตุการณ์นี้ยิ่งประทับใจเขาไปใหญ่คุณเอลซ่าก็เลยเข้าไปใกล้ๆเนาะเอามือจับเลยแล้วค่อยเอ็นหน้าเข้าไปจุดใกล้เลยไอ้จุ๊บเลยเป็นรางวัลในการช่วยเหลือเธอไม่ใช่ฐานะเราเป็นพนักงานกิลด์ซื้อขายของแต่อย่างใดนี่เป็นรางวัลส่วนตัวค่ะให้ในนามเอลซ่าเป็นรางวัลแบบส่วนตัวได้เลยส่วนตัวรางวัลแบบไพรเวทไม่ใช่เคยดีไพรเวทไพรเวทเลยเนาะมีนอกรอบเขินซาโตก็เขินเอลซ่าก็เขินหลังจากนั้นพระเอกเราก็ไปทำงานต่อนะล่าไอเทมดรอปของดรอปในดันเจียนได้เงินกลับมาได้ผลผลิตเยอะเพราะมีรถเข็นใหม่และเก็บของได้เยอะไงไปล่าทีนึงก็ขายของได้เงินเยอะตัวเขาก็เลยคิดว่าอยากจะย้ายบ้านใหม่แหละกลับมาบ้านเก่าแต่ก็มีความทรงจำกับห้องเช่าเก่าๆนี้ซาโตะก็เลยบอกกับน้องโรลี่เนาะต่อให้เราย้ายบ้านใหม่ไปแต่ก็จะไม่ทิ้งบ้านหลังนี้จะเช่าห้องต่อราคามันก็ไม่แพงเดือนละ 20,000 เองเอาไว้เป็นความทรงจำทางน้องโรลี่ก็เห็นด้วยเนาะไม่ติดไม่ขาดจนในที่สุดทั้ง2คนก็ไปหาบ้านหลังใหม่พื้นที่ใหญ่กว้างขวางกว่าเดิมทางเอมิลี่ก็ดูมีความสุขแฮปปี้จะบ้านหลังใหญ่หลังเล็กได้อยู่กับซาโต้เธอก็มีความสุขแล้วเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนจัดเตรียมอาหารอย่างดีมีอีกระตุยอีกระต่ายเสนอหน้ามาด้วยไม่รู้มาจากไหน มั่วบ้านเขาย้ายบ้านใหม่อินี่ก็ตามมามั่วกินข้าวกับเขามานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วหลังจากนั้นในวันต่อมาเนาะเพื่อนของเราซาโต้ก็ออกลงดันเจียนไปล่าฟาร์มมอนเหมือนเดิมอันนี้มาดันเจียนใหม่ดันเจียนที่มีพวกพูดผีคราวนี้ซาโต้ลงมาที่ชั้น3เนาะผีในชั้นนี้เป็นผีมัมมี่ตัวใหญ่เลยฝีมือไม่ได้เก่งมากก็ใช้ปืนยิงจัดการสบายๆ ส่วนเมล็ดพืชที่มันดรอปให้มาเนี่ยมันมาช่วยเพิ่มสเตตัสช่วยเพิ่มค่า SPD SPD น่าจะเป็นค่าสปีดนะความเร็วยิงไปยิงมากระสุนในซาโต้เพื่อนเรามันหมดเนาะผีมันยังไม่หมดแต่กระสุนหมดแล้วเขาก็เลยใช้มือเปล่านี่แหละเขาไปสู้ว่าจัดการกับมันได้ก็โดดเตะมันตายเลยเนื่องจากค่าสเต็งเขาก็เยอะกับพลังกายมันก็เยอะก็จัดการโดยไม่ต้องใช้ปืนก็ทำได้แล้วหลังจากฟาร์มเวลฟาร์มสเตตัสกลับมาที่กิลเนาะนั่งอยู่เพลินๆมีคนเข้ามาหามาทักทายเขาเป็นพ่อหนุ่มหน้าหล่อหัวแดงคนนึงไอ้หมอนี่ก็หล่อฮอตด้วยมีสาวๆตามติดตัวตามติดตูดมีน้องโรลี่หัวชมพูคนนึงกับเจ๊รุ่นใหญ่อีกคนนึงขนาบข้างเลยมันเล่น2สายซาโต้ก็งงมีเรื่องอะไรจู่มานั่งโต๊ะเดียวกับเขามานั่งจ้องหน้าเนาะหนุ่มปริศนาหัวแดงคนนี้อยากจะมาขอประลองงัดข้อทางงัดข้อเล่นงัดข้อกันไหมซาโต้ได้ยินงั้นตอบตกลงเลยจัดให้เลยนะมาสิอยากลองของได้เลยเห็นแล้วก็มันน่าแล้วด้วยเนาะมากับสาวๆมาถึงที่ถึงจับเลยจับมือกันงัดข้อพอออกแรงเท่านั้นแหละเฮ้ยโอ้โหตกใจกันทั้งคู่เพราะไอ้หัวแดงนี่ก็แรงเยอะไอ้หัวแดงก็ตกใจว่าซาโต้ก็แรงเยอะคนในกิลด์ก็มามุงดูกันเต็มไปหมดเลยเนาะมีเรื่องกันอย่างนั้นหรอดูสูสีมากเลยแต่ก็เป็นทางพระเอกเรานะซาโต้ที่สามารถเฉือนเอาชนะมาได้แรงมันเยอะกว่าสเต็งมันระดับ S และเต็มหลอดทางฝั่งเจ้าหัวแดงก็ชมนะซาโต้เก่งจริงๆซาโต้ก็สงสัยนึกสงสัยไอ้หมอนี่ใครกันนะนึกไปนึกมาจำได้แล้วอ๋อหรือว่าจะเป็นคนนั้นเคยได้ยินชื่อมาแว่วๆเกี่ยวกับกลุ่มเนปจูนแฟมิลี่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากเลยในเมืองนี้น่าจะเป็นเจ้านี้หรือเปล่าไอ้นี่น่าจะชื่อเนปจูนทางเจ้าเนปจูนดูเผินๆก็เป็นคนดีแหละแต่ไอ้นี่มันอยากลองของปล่อยจิตสังหารสวนหมัดเข้ามาเพ่เราตกใจสิซาโต้ก็เลยสวนหมัดกลับไปบ้างต่อยกันเปี้ยงเลยฝั่งเจ้าเนปจูนกระเด็นคนที่อยู่ข้างหลังกระเด็นกันหมดซึ่งนี่เองเป็นการทดสอบนะเนปจูนเดินเข้ามาหาบอกไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายจะดูว่าพระเอกเราซาโต้เนี่ยเก่งสมคำล่ำลือจริงไหมซึ่งก็เก่งจริงเนปจูนเลยชวนเลยมาอยู่ปาร์ตี้กับพวกเรามาอยู่ในเนปจูนแฟมิลี่สิซาโต้ได้ยินแล้วตกใจนะฮะอะไรนะจู่ๆเพิ่งมาเจอหน้ากันวันแรกแล้วก็มาท้าตีท้าต่อยเสร็จแล้วจะมาชวนเขาไปอยู่ปาร์ตี้เดียวกันอย่างนั้นเหรอจะบ้าหรือเปล่าซาโต้ก็เลยตอบไป
อยู่ครับอยู่ใช่คนนี้ใช่อยู่ครับผมอยู่ก็ใช่ไหมใช่ผมอยู่เลยครับผมไม่อยากกลับบ้านไปเจออีโรลินั่นน่ะอยากกลับบ้านแล้วมาเจออย่างเจ๊เสื้อน้ำเงินใช่คนนี้ใช่ผมอยากเจอแบบนี้อ่ะผมอยากให้มีอย่างเงี้ยรออยู่ที่บ้านได้ไหมเขาปฏิเสธเออแน่นอนกลับมาที่บ้านซาโตะก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับทางน้องโรลี่ฟังนะโอ้ได้ยินแล้วตกใจเลยถูกเนปจูนแฟมิลี่ชวนแล้วก็ปฏิเสธมาด้วยแต่ก็แอบดีใจอยู่นะที่ซาโตะก็ไม่ได้ทิ้งน้องก็จะอยู่ด้วยกันอยู่กัน2คนในบ้านของเราพร้อมกับอีกระต่ายอีก1ตัวเคยดีนั่นอีฟกินแครอทคนเดียวเคยดีเป็นเพื่อนกับไอ้พิปกินข้าวคนเดียวอันนี้อีฟกินแครอทคนเดียวแต่คนเดียวน้องกินตุ้ยๆเลยเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงถ้าน้องโรลี่เอมิลี่ก็ชมน้อยชมใหญ่เลยนะคุณซาโต้จะเป็นคนดีช่วยเหลือชอบช่วยเหลือคนอื่นจิตใจก็ดีด้วยเป็นเหมือนฮีโร่เลยค่ะค่ะค่ะโอชมด้วยรอยยิ้มของน้องเนาะทำให้ซาโต้ก็เขิมนี่ก็เขินดีใจทำให้ในวันต่อมาซาโต้ออกมาข้างนอกมาลงดันหน้าบานเลยนะถูกชมมาเยอะเลยแล้วมาในวันนี้เจออีกแล้วปาร์ตี้ขององค์หญิงมีอยู่ปาร์ตี้เดียวเลยแหละกับตัวเขาที่มาลงดันใหม่เนาะเพราะมันไม่ดรอปของอะไรองค์หญิงเนี่ยมาดรอปอากาศเอามาเก็บใส่กล่องไปขายเพราะว่าในรอบนี้เหมือนกล่องที่เก็บอากาศได้รับการดัดแปลงนะซาโต้เข้าไปคุยด้วยมันมีชื่อว่ากล่องแพนโดร่าไอ้นี่มันจะสามารถเก็บรวบรวมไอเทมดรอปที่มันดรอปมาได้เนี่ยอย่างอัตโนมัติในทันทีรวดเร็วทำให้เก็บอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ไวขึ้นพร้อมกับออปชันเสริมเวลามันเก็บไอเทมดรอปอะไรมามันจะมีหน้าเจ้าของคนที่ดรอปมาไว้ให้ด้วยที่หน้ากล่องเป็นการยืนยันวอลิฟายเนาะว่าองค์หญิงเนาะดรอปอากาศมาเองจริงๆไม่ได้มาย้อมแมวขายโดยปาร์ตี้ขององค์หญิงก็ใจดีให้เจ้ากล่องแพนโดร่านี้กับพระเอกมาใช้ด้วยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันมีกันอยู่2ตีเนี่ยที่มาลงดันนี้เนาะทำให้ซาโต้เริ่มมีความคิดพิสดารพิเรนโดยการเอากล่องแพนโดร่ามาดูดไอเทมดรอปก็คือเมล็ดที่ดรอปมาจากพวกผีซอมบี้นี่แหละอ๋อปกติแล้วถ้าตัวเขาเก็บขึ้นมามันจะถูกแอบสอบดูดเข้าตัวเองเลยแล้วก็มาเพิ่มสเตตัสให้ตัวเองด้วยกล่องนี้เขาก็จะสามารถเก็บเมล็ดดรอปเนี่ยไว้ในกล่องได้ทันทีโดยไม่ถูกดูดซึมเข้าร่างกายทำให้ซาโต้สามารถเอาเมล็ดพันธุ์ออกมาข้างนอกได้นะปกติทำไม่ได้เพราะมันจะหายไปก่อนพอเขาเอาออกมาได้อย่างนี้เอามาวางไว้ข้างนอกนอกดันเจี้ยนเมล็ดที่เก็บมาเยอะแยะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมอนเตอร์เลลอนเป็นผีมาสปอนเกิดข้างนอกทำให้ทางซาโต้สามารถฟาร์มกระสุนได้แบบรัวๆไม่ต้องมามัวโยนทีละตัวทีละตัวแล้วก็คอยเล็งยิงแล้วเนี่ยให้มันมาเกิดข้างนอกแล้วก็ยิงจัดการทีเดียวได้กระสุนพิเศษมาแบบเป็นกอบเป็นกำอ๋อไอ้เหี้ยนี่ทำบั๊กไอ้เหี้ยเกิดเฮ้ยขี้โกงโอ้โหกระสุนที่หายากไอ้เหี้ยนี่ฟาร์มมาเละเทะเลยเละเลยมันฟาร์มง่ายเลยทีนี้ทางด้านน้องเอมิลี่ที่ตามหลังมาน้องเข็นรถเข็นตามมาเนาะมาดูว่าคุณซาโต้ทำอะไรซาโต้พระเอกเราแม่งกำลังฟาร์มกระสุนเพลินเลยนะมันไปจัดการมอนเตอร์ในดันแล้วก็ใช้กล่องดูดเมล็ดเอาออกมาข้างนอกให้มาเป็นมอนเล่ร่อนทำให้เขาได้กระสุนแบบพิเศษมากมายหลายอย่างเลยมีกระสุนไฟกระสุนสีแดงเพิ่มมามีกระสุนสีขาวด้วยไม่รู้กระสุนอะไรเหมือนกันกระสุนหน้าตาแปลกๆทางเอมิลี่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ที่มาเนี่ยมีเรื่องจะมาแจ้งข่าวค่ะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวายุมนตาขึ้นเร็วเข้ารีบกลับเมืองเร็วซาโต้ก็เลยรีบตรงกลับมาที่กิลนะคุยกับคุณเอลซ่ามันมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรวายุมนตาคืออะไรคุณเอลซ่าก็เล่าให้อธิบายให้แบบคร่าวๆเนาะวายุมนตาก็คือ BKB นั่นแหละไอตัววายุมนตาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทำให้เวทมนต์ไม่สามารถใช้การได้เนาะแล้วแต่ว่ามันจะไปเกิดที่ไหนมันจะเกิดกว้างเท่าไหร่ไอวายุมนตารอบนี้เกิดกว้างมากครอบคลุมถึงในเมืองแล้วก็ดันเจียนทำให้ก็เป็นคำเตือนนะจอมเวทเขาก็จะหยุดทำงานลาพักกันเพราะเวทมนต์จะใช้ไม่ได้ผลเวทมนต์ยิงไม่ออกซาโต้ได้ฟังก็เข้าใจแล้วแต่ตัวเขาไม่ได้ใช้เวทมนต์นะคงไม่มีผลกระทบอะไรหรอกมั้งซึ่งในจังหวะนั้นเองมีจอมเวทคนหนึ่งรีบเข้าร้านมาขอความช่วยเหลือเลยเพราะเพื่อนเขาติดอยู่ในดันเจียนครับและเพื่อนเขาเป็นจอมเวทเหมือนจะไม่ได้รับคำเตือนนะเหมือนจะเพิ่งเข้าเมืองมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามีวายุมนตาไงก็เลยใช้เวทไม่ได้สู้มอนไม่ได้ติดในดันเจียนทุกคนเห็นก็ว่าแย่เลยไอ้หนุ่มนี่ก็มาขอความช่วยเหลือขอคนนู้นคนนี้ให้ไปช่วยเพื่อนเขาหน่อยเขาเป็นห่วงเพื่อนเขาซึ่งคนในกิลด์เนี่ยไม่มีใครตอบรับเลยเพราะมันเกิดวายุมนตาอยู่เวทมนต์ใช้ไม่ได้แล้วดันเจียนที่ไปติดเนี่ยเป็นดันเจียนที่มีแต่มอนเตอร์ที่แพ้ทางเวทมนต์ด้วยเอ้า
มอนมันแพ้ทางแต่เวทมนต์แล้วเวทมนต์ใช้ไม่ได้ใครจะอยากไปเออมันก็อันตรายเนาะซึ่งทางพระเอกของเราซาโต้ชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นพระเอกชื่อซาโต้ไอ้นี่จิตใจดีเพราะเป็นพระเอกชื่อซาโต้มันเป็นพระเอกมันอาสาเลยเข้าไปคุยด้วยนะเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเองขอข้อมูลหน่อยไอ้นี่ก็บอกไปว่าเพื่อนเขาติดอยู่ในดันเจียนซิลิคอนอยู่ใต้ดินชั้น3ครับไปช่วยโลซาให้ทีเพื่อนเขาชื่อโลซาเจ้าซาโตะก็เลยตรงมาเลยนะที่ดันเจียนซิลิคอนเข้ามาข้างในชั้น1มอนเตอร์ในชั้นนี้เป็นหนอนยักษ์สีเขียวเหี้ยเป็นกูวิ่งอะเจอหนอนตัวเท่านี้เกิดยายหนอนเท่านิ้วก้อยกูยังขยะขยแยงหนอนไอ้หนอนตัวเท่าขาพงนึกสภาพตอนตัวมันแตกแล้วแบบน้ำกระจายขยะใครเองพระเอกเราจัดการเลยใช้ปืนยิงปังอย่างที่บอกไปมอนในดันนี้มันจะแพ้เวทมนต์พระเอกเราใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่มีกระสุนพิเศษไงยิงไปกระสุนไฟเผาใส่มันเลยมันก็ตายส่วนของที่ดรอปมาเป็นผักอีกแล้วนะเป็นหัวกะหล่ำเพื่อความปลอดภัยเนาะมันก็ยิงกระสุนแช่แข็งซ้ำอีกทีไม่อยากให้หัวกะหล่ำเนี่ยมันกลับกลายเป็นมอนเล่ร่อนซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าซาโตะก็มั่นใจเนาะว่าเขาเอาไว้เอาอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะฟาร์มกระสุนมาเยอะน่าจะพอตะลุยไปถึงชั้น3ได้ส่วนที่กิวทางน้องโรลี่เอมิลี่เข้ามาแล้วน้องไม่เห็นเนาะซาโตะอยู่ไหนเพิ่งจะรู้เรื่องจากคนอื่นนี่แหละว่าซาโตะไปลุยไปช่วยคนอื่นไปคนเดียวเพิ่งออกไปทางเจ้าซาโตะเองก็ลงมาถึงแล้วที่ชั้น3ของดันเจียนเห็นแล้วผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยจอมเวทสาวนอนหมดสติอยู่คนนี้น่าจะเป็นคุณโรซาที่ว่านี่แหละอ๋อไปแล้วรีบผายปอดเลยใช่คนนี้ใช่ช่วยเหลือทำการช่วยเหลือเริ่มผายปอดได้ใช่คนนี้จังไรพี่ไว้ทำ CPR ด้วยแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจใช่คนนี้เนี่ยนิสัยกูอย่างเงี้ยคนนี้เลยไม่มีใครไหว้วานกูให้ไปดันเจียนไหนเลยCPR พร้อมทำ CPR ใช่ไหมชายช่วยดีๆเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนั้นเขาแค่อยากให้พาเขาออกไปซึ่งทางซาโต้ลงมาเจอผู้ประสบเหตุแล้วก็จริงแต่ทว่าที่คำนวณมาผิดพลาดเล็กน้อยกระสุนหมดอ้าวไม่มีกระสุนจะยิงส่วนทางพวกสาวๆที่เพิ่งรู้ข่าวนี้ก็รีบตรงมาเลยนะจะมาช่วยทางซาโต้กลัวจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ห่วงชีวิตเลยเนาะทางน้องแครอทนี่ไม่ได้ห่วงซาโต้หรอกห่วงแครอทนะกลัวไม่ได้กินแครอทอร่อยๆส่วนทางน้องโรลี่เอมิลี่ที่มีความกล้าเข้าไปเผชิญอันตรายอย่างนี้เพราะว่าตัวน้องโรลิตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ยังเป็นโรลิที่ตัวเล็กกว่านี้นะก็เคยอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วคุณแม่เป็นนักประจนภัยก็คุ้นชินนะคุณแม่มีฝีมือไงต่อสู้เก่งน้องโรลิในตอนนั้นก็ภูมิใจในตัวคุณแม่เนาะเห็นคุณแม่เป็นเหมือนไอดอลจนกระทั่งคุณแม่ไปต่อสู้กับมอนเตอร์ที่เก่งกาจมังกรโอ้แม่ก็ชนะได้แหละแต่ทางคุณแม่เองก็บาดเจ็บสาหัสขยับลุกเดินไม่ได้เลยแม่แทบจะหมดลมหมูน้องโรลี่ร้องไห้เลยเนาะเธอก็พยายามนะแบกร่างคุณแม่ออกไปจากดันเจียนนี้ทางคุณแม่เขาก็สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายแม่นี่เป็นคนดีมากชอบช่วยเหลือทำเพื่อคนอื่นก็รู้ว่าน้องโรลี่ลูกสาวของคุณแม่จะต้องทำอย่างนั้นแน่ก็บอกว่าน้องไว้ว่าน้องอย่าฝืนตัวเองนะก็ต่อสู้ต่อไปไม่ใช่แค่ต่อสู้เพื่อตัวเองอย่างเดียวทำเพื่อคนอื่นต่อด้วยในวาระสุดท้ายแม่ก็ยังทำเพื่อคนอื่นอยู่แม่เป็นคนดีจริงๆดังนั้นนี่ก็เป็นสาเหตุเนาะที่พระเอกเราไปเจอน้องโรลี่เอมิลี่ในดันเจียนใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในนั้นเนาะมีจุดเริ่มต้นมาอย่างนี้นี่เองมาถึงตอนนี้น้องโรลี่ก็ไม่อยากสูญเสียคนสำคัญอย่างเจ้าซาโต้ไปอีกน้องก็จะพยายามไปช่วยเนาะเพราะซาโต้เนี่ยน้องก็เห็นว่าเป็นคนดีเหมือนกันชอบช่วยเหลือทำพวกคนอื่นเหมือนกันส่วนทางเจ้าซาโต้ตอนนี้กำลังวิ่งหนีสับตีนแตกอยู่เลยนะกระสุนที่เหลือเป็นกระสุนธรรมดายิงใส่มอนมันยิงไม่เข้ามอนมันแพ้ทางเวทมนต์เนาะโชคดีในจังหวะนั้นได้สาวๆนะเข้ามาช่วยไว้ทันพอดีสาวๆก็มาช่วยทวงเวลาพร้อมกับเอาหีบแพนโดร่าเนี่ยมาให้เพื่อใจพระเอกเราฟาร์มกระสุนหากระสุนไฟเพิ่มได้กระสุนไฟมากองใหญ่เลยก็สามารถจัดการกับมอนเตอร์และเอาชีวิตรอดออกมาได้ทำให้ทางคุณโลซานี่ถูกช่วยออกมานอกดันเจียนได้อย่างปลอดภัยเพื่อนหนุ่มนี้ดีใจมากแต่ว่าอาการบาดเจ็บยังมีอยู่แต่ไม่ต้องห่วงนะเพกเรามีกระสุนแบบพิเศษยิงใส่เลยปั้งเป็นกระสุนรีเจนกระสุนสีขาวเนาะใครถูกกระสุนนี่ยิงเข้าไปไม่บาดเจ็บแต่มันจะช่วยรักษาแผลให้ทำให้สภาพร่างกายของคุณโลซานั้นก็พ้นขีดอันตรายเนาะบาดแผลสาหัสก็หายไปเยอะแต่เธอยังหมดสติอยู่ไม่ต้อง CPR นะเดี๋ยวแฟนใจคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่จ
จะ CPR ผายปอดอย่างเดียวใช่ไม่เดี๋ยวเธอจะตื่นตามธรรมชาติเองไม่ต้องไปยุ่งกับเธอใช่คนที่พี่ไม่ปล่อยเธอนอนพักไปส่วนทางปาร์ตี้พระเอกเราปาร์ตี้ซาโตะก็แยกย้ายกลับบ้านเนาะน้องโรลี่เองก็ดีใจภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำแบบคุณแม่เนาะทำเพื่อคนอื่นหวังว่าคุณแม่ที่อยู่บนฟ้าเนี่ยจะได้เห็นสิ่งที่น้องทำในวันนี้นะน้องก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นแบบคุณแม่แล้วหลังจากนั้นหลายวันต่อมาปาร์ตี้ของซาโตะก็ออกไปฟาร์มของได้วัตถุดิบอะไรมาขายที่กิลเหมือนเดิมคราวนี้ได้แตงโมลูกใหญ่มาตีราคาให้หน่อยโดยในจังหวะรอคุณเอลซ่าตีราคาอยู่นั้นเจนักชิมเจเอลิกเขาผ่านมาเห็นพอดีขอลองชิมแตงโมหน่อยสิโอ้โหอร่อยมากหวานนุ่มชุ่มฉ่ำสุดยอดโคตรอภิมหาแตงโมคุณภาพสูงเลยทุกคนได้ยินก็แห่มากินแตงโมฟรีกันเพียบเลยนะสุดยอดจริงๆก็ได้เจเอลิกรับรองเนาะทำให้แตงโมนี่ขายได้ราคาสูงแน่ๆคุณเอลซ่าบอกขอจับเซ็นสัญญาเลยให้มาขายกับเราที่เดียวเพราะว่าถ้าพูดถึงแหล่งที่ไปดรอปแตงโมมาถามซาโต้ไปดรอปมาที่ชั้น5ใช่ไหมคะใช่ซาโต้บอกใช่แล้วมีเรื่องต้องระวังหน่อยนะคุณเอลซ่าบอกว่าเราจะต้องไปขอใบอนุญาตถ้าจะลงไปลึกกว่าชั้น5นะโดยที่เมืองเราจะแบ่งเป็นโซนประมาณ5ชั้นนะ5ชั้นแรก1ถึง5เนี่ยไม่ต้องขอแต่ถ้าจะลงไป6ถึง10ต้องขอใบอนุญาตหรือจะลงไป11ถึง15เนี่ยก็ต้องขอใบอนุญาตอีกครั้งนึงเพื่อให้แน่ใจว่านักผจญภัยคนนั้นมีฝีมือถึงซาโต้ได้รู้ก็รับทราบแล้วเนาะเป็นข้อมูลใหม่เลยดังนั้นก็เลยตรงมาเลยนะที่เทศบาลจะมาขอใบอนุญาตเขาก็ต้องจะลงไปที่ชั้น6ชั้น7อยู่นั้นในอนาคตมาสมัครขอใบอนุญาตก่อนโดยคุณลุงคนรับผิดชอบออกใบอนุญาตก็เห็นแล้วดูพระเอกเราหน่วยก้านธรรมดางั้นๆไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าอยากลองทดสอบก็ไปลองดูได้พามาเลยนะที่ห้องทดสอบโดยที่ชั้น6มอนเตอร์มันจะดรอปเมลอนมันดรอปให้เมลอนมาแล้วก็จะเอาเมลอนเนี่ยมาทดสอบโดยการทิ้งเมลอนเอาไว้ให้เมลอนอยู่เปี่ยวๆรอมันสปอนเป็นมอนเลลอนออกมาเนาะเป็นมอนชั้น6นั่นแหละเป็นสลามเหล็กแข็งแกร่งเลยมันอึดมากสลามตัวนี้เจ้าซาโตะก็ไปลองกับมันหน่อยนะรับบททดสอบต่อยเข้าให้เปรี้ยงแต่มันไม่เป็นไรเลยตัวมันเป็นเหล็กไงความแข็งแกร่งของมอนเตอร์ชั้น5กับชั้น6เนี่ยแตกต่างอย่างก้าวกระโดดแม้สเต็งเขาจะแม็กนะเต็มหลอดแต่ก็ต่อยมันไม่ตายต้องใช้ทิกเล็กน้อยโดยการใช้กระสุนไฟกับกระสุนน้ำแข็งยิงไฟใส่ก่อนเลยเปี้ยงให้ตัวมันติดไฟแล้วก็ยิงน้ำแข็งตามเปี้ยงนะให้มันติดแช่แข็งการทำอย่างนี้ทำให้อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ถ้าเข้าไปตีมันนะเหล็กมันจะเปาะถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเนาะตามหลักฟิสิกส์ทำให้เจ้าสลามเหล็กถูกจัดการได้อย่างง่ายดายคุณลุงเขาเห็นก็ชมเนาะพระเอกเราเก่งจริงๆใบอนุญาตก็เลยผ่านเลยออกใบอนุญาตสามารถลงไปที่ชั้น6ชั้น7 8 9 10ได้เพราะว่าการในการต่อสู้เมื่อกี้นี่เองทำให้เจ้าซาโตะมันนึกอะไรดีๆออกเนาะที่เขายิงกระสุนไป2นัดเมื่อกี้ใช้ความร้อนความเย็นคอมโบคู่การนึกอะไรดีๆออกแล้วทางซาโตะก็เลยไปซื้อปลาทูน่ามาปลาทูน่าตัวใหญ่เป็นของดรอปเนาะที่ได้มาจากมอนเตอร์ตัวหนึ่งชนิดหนึ่งเอาปลาทูน่ามาวางทิ้งไว้ให้มันเกิดสปอนเป็นไอ้เจ้าลิงยักษ์ที่เคยมาบุกเมืองอ๋อลิงนี่มันดรอปให้ปลาทูน่าในดันเจียนถ้าเอาปลาทูน่าออกมาข้างนอกรอให้มันกลับกลายเป็นมอนเตอร์ก็จะกลายเป็นลิงให้ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จัดการฆ่าเจ้าลิงนี่อีกรอบเลยอย่างที่เห็นไปตอนแรกลิงมันดรอปให้ปืนมันก็ให้ปืนอีกรอบนึงทำให้ตัวเขามีปืนคู่แล้วอ๋อมีปืน2กระบอกพอซาโตะกลับมาที่กิลนี่เรียกได้ว่าเทเลยนะเนี่ยปืนคู่อย่างกับหนังคาวบอยเอาถั่วงอกมาขายมาคุยกับคุณเอลซ่าคราวนี้มีเรื่องอีกเกิดอะไรขึ้นอีกคุณเอลซ่ามีข่าวอัปเดตดูเหมือนว่าจะมีการประท้วงเกิดขึ้นนะที่ชั้น6ดันเจียนซิลิคอนมีกลุ่มปาร์ตี้พวกเล่นพิเรนยึดชั้น6เอาไว้ชั้น6ในดอบข้าวมันก็ยึดเอาไว้ไงไม่ให้คนอื่นมาฟาร์มเรียกร้องให้เพิ่มราคาขายข้าวถ้าไม่เพิ่มราคาขายมันก็จะไม่ขายให้ทางเจ้าซาโตะที่ได้รู้เรื่องก็ลงพื้นที่เลยนะอย่างก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอย่างเท่เขามากับปืนคู่มาแก้ปัญหาปืนคู่พร้อมแก้ปัญหาลงดันเจียนเลยอ่ะมาหน้าดันเจียนคนนักจนภัยก็อ่อยข้างหน้าเนาะมันลงชั้น6ไม่ได้ไงไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่แม่งยึดไว้ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเนาะที่จะมาแก้ปัญหาทางคุณเนปจูนในกลุ่มเนปจูนแฟมิลี่ก็มาด้วยไอ้หัวแดงไอ้หน้าหล่ออันนี้ก็จะมาเคลียร์ปัญหาที่ชั้น6เหมือนกันทําให้เราซาโต้ได้อย่างนั้นก็เลยขอความร่วมมือหน่อยนะมาช่วยกันหน่อยซิตัวเขามีแผนทางไอ้ซาโต้ก็บุกเดียวลงชั้น6เลยมาคนเดียวเปียวๆไม่กลัวใครพวกปาร์ตี้ที่มันยึดชั้น6เอาไว้มันก็มาเข้ามาลุมเลยนะไล่เลยบอกให้กลับไปถ้าไม่อยากตายอาวุธมันครบมือมันจะฆ่าทิ้งเลยทีเดียวแต่ทางพระเอกเรามีปืนคู่แล้วไงสามารถพลิกแพงใช้คอมโบได้หลากหลายยิงปืนใส่เลยเปี้ยงๆทำให้พวกแม่งนอนหลับสนิทสบายหลับปุ๋ยไม่ต้องมีการฆ่าฟันกัน
ทางคุณเนปจูนก็เดินเข้ามานะเกิดอะไรขึ้นอธิบายหน่อยสิอ๋อซาโต้เขาใช้ปืนคู่ในการยิงกระสุนเนี่ยให้มันคอมโบกันกระสุนสีขาวปกติแล้วมันจะเป็นกระสุนรีเจนแต่ถ้าเราเอามายิงให้กระสุนมันรวมกันเป็นเม็ดเดียวให้มันชนกันกลางอากาศก่อนจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะกลายเป็นกระสุนยานอนหลับเอาไว้ใช้แบบหยุดเหตุจราจรอย่างนี้ได้จะไม่ต้องมาฆ่าฟันกันเนาะให้มันมีความเสี่ยงอันตรายบาดเจ็บทำให้พวกแก๊งปาร์ตี้ที่ยึดชั้น6เอาไว้ก็ถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ทั้งหมดนะไม่มีใครต้องมาต่อสู้การบาดเจ็บเลยส่วนทางพวกเราเจ้าซาโต้หลังจากทำผลงานเสร็จแล้วนะทำผลงานหลายรอบนี้ถูกเรียกตัวเข้าพบไปเจอกับคุณหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบดันเจี้ยนในเมืองของเราชื่อว่าลุงเกรกูเห็นชื่อนี้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเกสวัสดีครับผมลุงเกเพื่อนใหญ่ความหมายภาษาอังกฤษมันก็ดูเท่ๆดีอ้าวลุงเกรเหมือนเพื่อนกูสโมกไอ้ฟันไอ้โมกพอตั้งชื่อมันสโมกเพื่อเรียกไอ้โมกไอ้ฟันแรกเนี่ยอันนี้เอาอีกแล้วลุงเกรกูเจอหลายเรื่องชื่อเกเนี่ยทางลุงเกรก็มีเรื่องจะมาไหว้วานลุงเกรก็เป็นคนใหญ่คนโตแต่ก็ใหญ่แค่ในเมืองของเราไงเมืองเราเมืองไซโคลุงจะรับผิดชอบคุมดันเจียนในเมืองไซโคของเราแต่มันมีดันเจียนเกิดใหม่ที่นึงมันอยู่ระหว่างเลยระหว่าง2เมืองอยากให้พระเอกเราเนี่ยไปร่วมศึกในการชิงดันเจียนหน่อยซาโต้ก็ยังงงๆอยู่เลยศึกชิงดันเจียนคืออะไรก็คืออย่างนี้ลุงเกอธิบายดันเจียนเมืองเราเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยมึงดูมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะดอบแต่ผักใช่ไหมล่ะผักกับผลไม้แต่เมืองข้างๆเรามันจะดอบเนื้อสัตว์มีเนื้อสัตว์หาได้ในเมืองนั้นซึ่งไอ้ดันเจียนเกิดใหม่นี้แม่งวิจิตพิสดารมันดอบทั้งพืชดอบทั้งผักเลยในปริมาณที่เท่ากันปกติแล้วถ้าเจอดันเจียนใหม่ก็จะตัดสินจากของดอบเนาะถ้ามันดอบพืชก็จะเป็นในส่วนรับผิดชอบของเมืองเราถ้ามันดอบเนื้อก็จะเป็นของเมืองนู้นอันนี้มันดอบเท่ากันเลยอ่ะมันก็ต้องมีศึกการแย่งชิงกันนิดหน่อยเพื่อจะแย่งดันเจียนมาถ้าเราได้ดันเจียนมาเมืองก็จะได้รายได้เพิ่มจะได้เก็บภาษีอะไรอย่างนั้นรัฐบาลชอบภาษีแน่นอนไม่ได้ไหว้วานฟรีๆนะมีรางวัลให้ถ้าทำสำเร็จได้รางวัลอย่างงามแต่ถ้าทำไม่สำเร็จไม่ต้องกลัวได้ค่าเหนื่อยอยู่ดียังไงไม่มีเสียมีแต่ได้อยู่แล้วอยากขอยืมความสามารถเพื่อนเราหน่อยเนาะซาโต้อัตราดอบมันดีถ้าดอบได้ของแร่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นดันเจียนของเราเพราะได้ของแร่สายพืชผักมาเยอะโดยทางเพื่อนเราซาโต้ก็ตอบรับงานรับภารกิจรับเควสไปเนาะกลับบ้านมาบอกข่าวนี้กับน้องโรลี่เอมิลี่เราจะไปทำงานนอกสถานที่กันเนาะน้องก็เต็มใจพร้อมค่ะเราเตรียมตัวออกเดินทางไปไหนไปด้วยกันที่ไหนมีซาโต้ที่นั่นมีน้องทางน้องก็ตุยน้องก็ตายน้องอีฟเองนี่โวยวายเลยนะออกไปนอกเมืองงั้นเหรอแล้วเรื่องแครอทจะเอายังไงเธอก็ต้องอยู่กินแครอทคนเดียวอย่างเงี้ยกินแครอทคนเดียวอีฟกินแครอทคนเดียวได้อยู่กับไอ้พิปกินข้าวคนเดียวเลยไม่ต้องห่วงซาโต้บอกว่าเดี๋ยวหาแครอทตุนไว้ให้เยอะๆพูดคุยเตรียมตัวเสร็จทั้ง2คนนะปาร์ตี้ซาโต้ก็ออกเดินทางเลยนะไปตามเส้นทางจะไปเมืองข้างๆอย่างที่เรารู้ของทุกอย่างในโลกนี้หาดอบได้จากดันเจียนเท่านั้นดังนั้นพื้นที่ระหว่างเมืองมันก็จะเป็นดินไปเปื่อยไม่มีอะไรเลยไม่มีพืชไม่มีผักเลยเพราะทุกอย่างหาได้จากการดอบในดันทางน้องโรลี่น้องเอมิลี่น้องก็เป็นคนล่าเริงเนาะระหว่างทางเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ว่างๆไงเผื่อว่าจะมีนักเดินทางคนอื่นเขาผ่านมาน้องก็ร้องเพลงลั่นละแล้วก็วาดรูปแล้วเป็นคูนถั่วงอกเผื่อว่าใครเดินมาเจอเนาะเขาจะได้ล่าเริงแจ่มใสเขาจะได้แบบมีความสุขที่ได้เห็นหน้าคูนถั่วงอกเนาะวาดเป็นตัวการ์ตูนพระเอกเราเห็นแล้วก็ทำด้วยวาดคูนถั่วงอกด้วยเหมือนกันเอามาคู่กันนะคูนถั่วงอกเฮ้ยจริงเหรอวะเหี้ยแค่คนเดียวได้เฮ้ยพี่ไม้มองแล้วเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ถั่วงอกหน้าตาไม่เหมือนถั่วงอกแต่คนใหญ่เหมือนอย่างอื่นนะที่มันแบบอยู่ในร่างกายเราไอสัตว์จังไรนี่คุณอสุจิเลยใช่คนใหญ่วาดไว้เป็นถั่วงอกแบบคนละระยะถั่วงอกกำลังโตแต่ทั้งสองคนก็เดินทางไปด้วยกันเนาะมันมีแต่ผืนดินราบๆเรียบๆเหมือนทะเลทรายก็ลำบากหน่อยแต่น้องโรลี่เอมิลี่เตรียมตัวมาดีน้องมีเต็นท์มีตู้มีที่นอนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆเลยนอนกลางดินกินกลางทรายเตรียมอาหารมาพร้อมน้องทำอาหารให้แน่นอนว่าเรามากินกลางดินกินกลางทรายอย่างนี้มันก็ต้องมีพวกเศษวัตถุดิบอาหารเนาะต้องกำจัดทิ้งให้ดีนะคะต้องใช้ไฟเผาอย่าให้เหลือเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นมอนเล่ร่อนเดือดร้อนกับนักเดินทางคนอื่นโอ้ยอย่างนั้นเหรอซาโต้เพิ่งรู้เลยเศษขยะก็กลายเป็นมอนเล่ร่อนได้เหรอได้ค่ะถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆรับตาคนมันจะกลายเป็นมอนเล่ร่อนแบบ
ก่งด้วยไม่ใช่มอนเล่ร่อนธรรมดามอนเล่ร่อนจากขยะเนี่ยเก่งมากทำให้ทางซาโต้พ่อเอกเราได้ยินงั้นนึกสนุกนะอยากเห็นนะลองซะหน่อยเอาขยะไปวางไว้กลางลานทรายดูซิจะเป็นยังไงซึ่งมาโผล่จริงสปอนเกิดเป็นมอนเล่ร่อนไม่เคยเห็นไอ้มอนตัวนี้ไม่เคยมีในดันเจียนเป็นผีคุณผีแฟงเกนสไตน์กล้ามใหญ่ถ้าน้องโรลีพุ่งเอาค้อนยักษ์ไปตีโป้งเลยนะแต่ตีไม่เข้าไอ้นี่เก่งจริงๆพ่อเอกเราซาโต้ใช้ปืนไฟยิงไปเปี้ยงเผาก็เผาไม่ได้มันทนไฟต้องแรงกว่านี้ใช้กระสุนฟิวชั่นเลยยิงพร้อมกันนะเป็นไฟแบบลูกใหญ่เผาเอาให้ตายแน่นอนว่าดรอปกระสุนให้ด้วยเป็นกระสุนแบบใหม่มอนเลลอนจะดรอปกระสุนให้เขาเอามาทดสอบตอนเช้าเป็นกระสุนแบบพิเศษยิงไปเปี้ยงกระสุนแม่งโค้งได้เป็นกระสุนแบบมิสไซล์กระสุนติดตามเป้าหมายเองกระสุนโคตรขี้โกงแล้วทางปาร์ตี้พระเอกก็เดินทางมาถึงแล้วนะที่สถานที่ดันเจียนแห่งใหม่ดันเจียนซีลิเนียมเป็นดันเจียนที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองไซโคเมืองของพวกเขาแล้วก็เมืองเฮเทโรที่นี่ก็มีคนมาเยอะเลยเพราะว่ายังไม่ใช่ดันเจียนของเมืองไหนมันเป็นช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องของภาษียังไม่มีการเก็บภาษีเกิดขึ้นคนเลยมาเยอะมาหามาล่ามอนดอบของกันบริเวณรอบดันเจียนก็มีเต็นท์ผู้คนนะที่พักอาศัยชั่วคราวเต็มไปหมดรวมถึงขยะด้วยอย่างนั้นไม่แย่หรอมีขยะอยู่ข้างๆแคมป์ของพวกเราเลยอ่ะมันจะไม่กลายเป็นมอนเตอร์ใช่ไหมน้องโรลีก็ไม่รู้นะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะคนเยอะขยะก็เยอะแต่มันไม่ได้ที่เปี่ยวง่ายมันมีคนอยู่เยอะมันคงไม่กลายเป็นมอนเตอร์ง่ายๆหรอกซึ่งคนที่รับหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบขยะกองใหญ่เป็นภูเขามโหฬารนี้ก็คือสาวน้อยจอมเวทนักเวทคนหนึ่งกำลังใช้เวทมนต์นะเวทไฟอินเฟอร์โนในการเผาขยะอยู่เพราะว่าคนที่มาดันเจียนนี่ก็เยอะจริงๆขยะก็มีมาเยอะเรื่อยๆคนเผาก็เผาไปคนมาทิ้งก็ทิ้งกันต่อจนคนเผาเริ่มเผาไม่ไหวแล้วเผาไม่ทันพลังเวทเธอเริ่มหมดนะสภาพและหน้าตาดูอิดโรยขอบตาดำคล้ำพระเอกเราซาโต้เห็นแล้วไม่ดีแน่เลยเป็นสัญญาณที่แย่มากนี่ทำงานเกินขีดจำกัดทางพวกซาโต้เลยรีบเดินเข้าไปถามอาการแล้วนะไหวไหมครับดูหน้าตาดูไม่ค่อยจะมีแรงและดูเหมือนจะเป็นลมเธอคงได้ยืนยันว่าไหวพยายามจะใช้เวทมนต์ไฟต่อไปแต่ร่างกายไม่ไหวจริงๆนะมันก็จะล้มลงเนาะล่วงหมดสติจะเป็นลมทางซาโต้ก็รีบรับไว้เลยต้องพักแล้วครับนะอย่าฝืนแต่เธอคนนี้ยืนยันแม้จะล้มจะเป็นลมก็ยังพยายามจะลุกขึ้นมาใช้เวทไฟจะเผาขยะต่อซาโต้เพ่เราเห็นอย่างนั้นหวังดีเนาะเลยหยิบปืนขึ้นมาใช้กระสุนฟิวชั่นเลยกระสุน2เม็ด2ลูกยิงพร้อมกันจะทำเป็นยาสลบยิงเปี้ยงใส่เธอคนนี้ก็เลยล่วงล้มลงนอนกับพื้นไปจะทำให้เธอหลับไงจะได้ไม่ต้องดื้อเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กระสุนอะไรนะไฟใจคนเดียวตายเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เหมือนหยิบลูกก้าวมาใส่ไฟใจคนเดียวคนเดียวว่าแล้วนอนนิ่งไม่หายใจไอสัตว์หยิบลูกผิดเอ้ยปืนลูกโม่ด้วยไม่ใส่หลายลูกจัดเลยยิงผิดลูกยิงผิดลูกมึงเจ๊งเลยนะเขาหลับไม่ตื่นแล้วพักยาวได้ถูกแล้วเหรอเขาหยิบกระสุนรีเจนหยิบต้องหยิบลูกให้ถูกด้วยหยิบกระสุนรีเจน2ลูกยิงให้มันฟิวชั่นกันมันจะเป็นกระสุนยาสลบทำให้ทางหญิงสาวคนนี้รู้สึกตัวอีกทีมาตื่นมาอ้าวมาหลับอยู่ในเต็นท์ของพ่อเอกเราแล้วว่าแต่นี่เธอหลับมานานแค่ไหนเนี่ยเปิดแหวกเต็นท์ไปดูโอ้โหตอนเย็นถ้าเป็นแบบนี้แย่แน่เธอไม่ได้เผาขยะมาจนเย็นเลยอะรีบวิ่งไปดูที่กองขยะเหมือนจะสายไปนะมอนเล่ร่อนมันเกิดขึ้นมาสปอนขึ้นมาผีแฟงเกนสไตน์เนาะแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ซาโต้น่ะรออยู่พอดีก็จะรอจะอยากได้มอนอยากได้ไอ้แฟงเกนสไตน์นี่แหละแล้วก็จะยิงฆ่าจัดการมันไงเพื่อจะดรอปกระสุนมิสไซล์กระสุนล็อกเป้าเธอคนนี้เห็นแล้วก็งงเลยนะนี่มันเรื่องอะไรกันซาโต้มันจะฟาร์มกระสุนไงบอกมานี่มานี่มากินข้าวชวนมากินข้าวกันดีกว่าค่อยๆ คุยกันอาหารที่ทำมาก็เป็นฝีมือน้องโรลี่เอมิลี่ด้วยนะแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นหญิงสาวคนนี้ลองรับประทานชิมเข้าไปเหมือนเพื่อนเราตอนที่กินใหม่ๆเลยร้องไห้ดีใจน้ำตาไหลเป็นรสชาติของความอบอุ่นฝีมืออาหารอร่อยอารมณ์ก็คล้ายๆกับเพื่อนเราตอนอยู่ที่เจแปนเนาะถูกใช้งานอย่างหนักในแบ็คคอมพานีสอบถามชื่อแซ่กันหน่อยเธอบอกว่าเธอชื่อว่าเซเลสค่ะเซเลสจอมเวทสาวเนาะจอมเวทไฟตัวเธอก็เป็นคนเผาขยะนี่แหละรับหน้าที่เผาขยะแต่มาหลังๆเนี่ยขยะเยอะเพราะคนมาเยอะดันเจียนนี้มันยังไม่เก็บภาษีไงมันยังไม่มีเมืองไหนเป็นเจ้าของคนก็เลยแห่มากอบโกยผลประโยชน์กันหน้าที่ก็เลยมาตกหนักที่เธอเลยคนเผาขยะเนี่ยเผาไม่หวัดไม่ไหวขยะเยอะเกินพระเอกเราบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาช่วยด้วยอีกแรงนึงนะทางคุณเซเลสก็ดูดีใจหน้าก็แดงๆแบบดีใจแหละเฮียเฟย์ดีใจเธอดีใจแบบเขาจะมาช่วยเราดีใจจังเลยหลายคนดีใจ
ดีใจดีใจเขาจะมาช่วยเราแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ก็เลยผ่อยหลับไปอีกตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งถึงจะหายดีเนาะพลังมานาฟื้นเต็มที่คุณซีเล็กก็เลยมาเผาขยะต่อใช้เวทไฟเธอเผาไปทางพวกซาโต้ก็มาชวนถ้าเหนื่อยๆก็แวะมาที่เต็นท์ได้เนาะมาพักนอนที่เต็นท์กินข้าวเลยด้วยกันอย่างเงี้ยคุณซีเล็กก็ดูดีใจแหละแต่ก็เกรงใจอยู่หน่อยๆก็ไม่อยากไปรบกวนมากพูดคุยกันเสร็จก็ไปเดินเที่ยวในโซนแคมป์ร้านค้าหน่อยมีร้านค้าพ่อค้าพ่อขายมามากมายไปเจอร้านเครื่องประดับมีพวกของสวมใส่แอคเซสซอรี่เต็มไปหมดเลยก็เป็นของดรอปที่ได้มาจากมอนเตอร์แลๆหายากทั้งนั้นราคาก็สูงด้วยดูรูปร่างหน้าตาก็สวยด้วยทางน้องโรลี่น้องเอมิลี่เห็นแล้วน้องก็ชอบนะน้องว่ามันสวยจังเลยค่ะสร้อยเส้นนี้เนาะสวยเนาะแล้วสร้อยข้อมือก็สวยแล้วแหวนก็สวยมันสวยเนาะใช่ใช่คนเดียวมันสวยเนาะถ้าสาวพูดอย่างนี้แปลว่าต้องเสียตังค์แล้วแหละแต่คนเดียวมันสวยไม่มีเหตุผลน่ะเดินไปมันสวยเนาะแต่คนเดียวไม่มีเหตุผลแต่มันสวยดีเตรียมเลยเพคเราก็เห็นอย่างนั้นเตรียมตังค์แล้วรอเดี๋ยวต้องฟาร์มตังค์หน่อยถ้าจะซื้อจริงๆเสร็จหลังจากเดินช้อปปิ้งก็ไปหาผู้รับผิดชอบตัวแทนจากเมืองเราไปที่เต็นท์ของคุณดุ๊กคุณดุ๊กเป็นเหมือนสตาฟทางฝั่งเมืองเราผู้รับผิดชอบหาจัดนักประจนภัยในฝั่งเราเนาะไปสู้กับเมืองนู้นคุณดุ๊กก็มาอธิบายกติกาคร่าวๆโดยดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10ชั้นแล้วก็มันจะมีชั้นที่ดอบเนื้อกับดอบพืชเท่ากันเลยคือ5ชั้นดังนั้นในการแข่งขันเราก็จะนักประจนภัยแต่ละเมืองเนี่ยมาล่าของดอบกันแล้วดูว่าทางฝั่งไหนดอบของแร่ได้มากกว่ากันของแร่ของพืชกับของแร่ของเนื้อเนาะฝั่งไหนดอบได้มากกว่าก็จะถือว่าดันเจี้ยนนี้เป็นของเมืองนั้นไปตัดสินที่ของแร่ที่ดอบได้ก็ปอดพระเอกเราก็เลยจะเป็นประโยชน์เนี่ยเพราะซาโต้มีอัตราเรทดอบที่สูงแน่นอนทีมนักประจนภัยคนอื่นคุณดุ๊กก็จัดหาไว้แล้วนะให้พระเอกเราลงดันเจี้ยนมุ่งหน้าหาของแร่อย่างเดียวเลยกลยุทธ์ก็คือมีพ่อเอกเราเจ้าซาโต้เป็นศูนย์กลางคนอื่นจะช่วยซัพพอร์ตคุยไปคุยมานักประจนภัยมารายงานนะเจอมอนเตอร์แปลกๆครับรีบไปดูเร็วที่ชั้นหนึ่งนะรีบวิ่งไปเลยคุณนักประจนภัยจากเมืองเราเนี่ยจับมอนเตอร์ไว้ได้มอนเตอร์แปลกๆตัวนี้ถ้าเราจับได้ถือว่ายังเป็นสิทธิ์ของเมืองเราอยู่นะเมืองฝั่งนู้นเขาก็มายืนดูถ้าเราเอาไม่อยู่เราฆ่าไม่ได้เขาก็จะมาฆ่าแทนคุณดุ๊กก็ให้ข้อมูลคร่าวๆไอ้แก่หน้าตาเจ้าเล่ห์ชื่อฮาวาดก็เป็นคนที่มีมันสมองคอยวางแผนตำแหน่งหน้าที่ก็เหมือนคุณดุ๊กนี่แหละเป็นคนคอยจัดการเป็นสตาฟของฝั่งนู้นเนาะส่วนนักประจนภัยคนตัวน้อยคนที่ชื่อว่ายูจินฝีมือเก่งมากในการล่ามอนเตอร์นะแต่อัตราดอบห่วยอัตราดอบแรง F เองซาโต้ได้ฟังก็งงแล้วทำไมเอาคนที่มีอัตราดอบห่วยนี่มาเข้าตี้ล่ะก็หน้าที่ของมันคือมันจะมาล่ามอนพืชเลยมอนเตอร์พืชหายากมันจะฆ่าทิ้งและจะได้ไม่ต้องดรอปอะไรดีๆง่ายมันจะมาฆ่าและตัดหน้าเราซาโต้ก็เลยพอจะเข้าใจเกมนี้แล้วนะอย่างนี้นี่เองแปลว่าเราก็จะต้องฆ่ามอนเตอร์พืชโดยที่ให้ซาโต้เป็นคนฆ่าให้ได้มากที่สุดจะได้ดรอปแต่ของดีๆพูดคุยเสร็จซาโต้ควักปืนยิงแสกหน้าเลยปังเลยไอ้มอนประหลาดเนี่ยยิงให้หัวแตกแต่มอนไม่ตายอ้อฝั่งนู้นเองก็รู้ไอ้มอนเตอร์ตัวนี้มันมีแกนมีคอมันอยู่ถ้าโจมตียิงไม่โดนคอมันไม่ตายหรอกแถมมันจะเก่งขึ้นตัวใหญ่ขึ้นด้วยซึ่งฝั่งนักประจนภัยทางด้านนู้นเนี่ยไอยูจินมีความสามารถไงในการมองเห็นคอของมอนเตอร์ได้ก็จะเข้ามาฆ่าแล้วก็จัดการปาดหน้าซาโต้ไปก่อนมันจะได้ไม่ต้องดอบอะไรแต่ว่าซาโต้เพคเรามีกระสุนขี้โกงนะยิงปืนไปเลยไม่ต้องเล็งยิงปังมีกระสุนมิสไซล์มันล็อกเป้าหมายอัตโนมัติกระสุนก็พุ่งไปเลยยิงโดนคอเปี้ยงมอนเตอร์ก็ถูกจัดการโดยเขานี่แหละส่วนของดอบก็เป็นของหายากด้วยเป็นถั่วงอกจากเปอร์เซียเฮียถั่วงอกหน้าตาก็ถั่วงอกนี่แหละมันถั่วงอกธรรมดาเฮียแต่ถือว่าหายากถั่วงอกพันหายากทำให้ทางเมืองฝั่งนู้นก็ต้องถอยกลับไปกินแห้วไปเนาะพระเอกเราไม่ยอมให้ตัดหน้าง่ายๆคุณดุ๊กก็มาชมเนาะซาโต้เก่งมีผลงานเสร็จจากการทำภารกิจในช่วงเช้าเย็นตกเย็นกลับมาที่เต็นท์นะซาโต้มีเซอร์ไพรส์ซื้อแหวนที่ว่าสวยๆที่น้องโรลี่แอบเล็งไว้ตอนเช้าเนี่ยเอามาให้เป็นของฝากมาเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญทางน้องโรลี่ก็ตกใจอะไรนะคะซื้อมาให้น้องอย่างนั้นหรอไอแหวนสวยๆอันนั้นน่ะเอามาให้น้องหรอแบบเสื้อหลุดแล้วนะใช่คนเดียวใช่เสื้อหลุดของมาปุ๊บเสื้อเริ่มหลุดแล้วใช่ไหมใช่อุ้ยน้องดีใจน้องไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเลยอะให้ของแพงอย่างงานเพกเราว่าไม่เป็นไรมีน้องโรลี่เอมิลี่อยู่เนี่ยเขาก็ดีใจแล้วอยากจะให้อะไรกลับคืนน้องบ้างเพราะน้องคอยดูแลเขามาตลอดเลยก็
ให้แหวนนี่แหละได้โบนัสจากการทำงานมาด้วยซึ่งไอ้แหวนนี้พอน้องโรลี่ใส่แล้วมาเช็คสเตตัสดูมันบวก1อัตราเรทดรอปทุกอันเลยนะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอ๋อซาโต้บอกว่าตอนที่เขาไปซื้อแหวนนี้มาคุณพ่อค้าบอกว่ามันมี2วงเนาะก็เลยแอบเอาวงแรกเนี่ยไปทำการทดลองก่อนไปตั้งทิ้งไว้ใจเกิดเป็นมอนเล่ร่อนแต่มอนเล่ร่อนที่จัดการฆ่ามาได้มันก็ดรอปแหวนเหมือนเดิมอีกก็เลยไม่ได้ไปซื้อวงใหม่ก็เอาวงที่มันดรอปได้เนี่ยเอามาให้น้องซึ่งคุณสมบัติเหมือนวงแรกแหละแค่เพิ่มสเตตัสมาเนี่ยบวก1ให้อย่างนี้ทางน้องโรลี่ลองเทสดูนะไปตีมอนเตอร์สายเนื้อให้มันดรอปเนื้อดูดรอปได้จริงด้วยน้องดีใจมากเลยน้องบอกว่าเรทดรอปเนื้อของน้องแรงเอฟเลยค่ะแรงเอฟคือเฮี้ยมากเรียกว่าเอฟไฟนอลบังดันเขาไม่ให้เข้าเลยนะแค่เพิ่มมาแรงหนึ่งเป็นแรงอีอย่างที่น้องเป็นอยู่ตอนนี้ใส่แหวนเพิ่มมาอันนี้ก็ดีมากแล้วนะสามารถดรอปของออกมาได้ดรอปเนื้อได้จริงๆซึ่งในจังหวะนั้นมีมอนเตอร์แบบพิเศษมอนเตอร์แลมอนเตอร์โผล่มานะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เนาะกำลังอารวาสเลยพระเอกเราเห็นก็จะชักปืนยิงแล้วแต่ทางนักผจญภัยฝั่งนู้นนำทีมโดยไอ้แก่หน้าเจ้าเล่ห์เนาะชื่อฮาวาดบอกให้ยิงจัดการเลยสินี่เป็นชั้นของเรานะถ้าฆ่ามอนได้มันก็จะดรอปเนื้อมายิ่งพระเอกเราอัตราดรอปสูงดรอปเนื้อดีๆมาได้เนี่ยก็จะเป็นแต้มของคะแนนเมืองฝั่งเขาได้ยินอย่างนั้นซาโต้เลยไม่ยิงโอ้ทางฝั่งนู้นหัวเราะเลยไม่ยิงไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวเราก็มีคนของเราไปฆ่าจัดการให้อยู่แล้วให้มันดรอปเนื้อดีๆมาทำไงดีล่ะซาโต้คิดแล้วก็ไม่อยากให้ฝั่งนู้นดรอปเนื้อดีๆให้คะแนนมาสูสีกับเราทางน้องโรลี่ไหวพริบดีเนาะน้องพุ่งไปเลยถอดแหวนทิ้งเลยค่ะแล้วใช้ค้อนน้องทุบจัดการไอ้มอนเตอร์แลมอนเตอร์ต้นไม้ยักษ์นี่ไปอย่างที่บอกแรงของน้องในการดรอปเนื้อแรง F คือเหี้ยมากเหี้ยที่สุดพอทุบจัดการเจ้าต้นไม้มันก็ไม่ดรอปหาอะไรเลยนะฝั่งนู้นเซ็งเลยเขาก็ถอยกลับไปทำงานเสร็จกลับออกมาข้างนอกคุณดุ๊กก็มาชมน้อยชมใหญ่พระเอกเราผลงานมันดีแต่ถ้าว่าเราได้ข่าวมาเนาะฝั่งนู้นเองก็จะเริ่มเอาจริงแล้วเหมือนการแม่งเรียกกำลังเสริมมันจะเรียกคนพวกอัตราดรอปน้อยๆแต่ฝีมือเก่งๆมาถล่มดันเจียนที่มีพวกมอนพืชของเราอยู่พอมันฆ่ามอนพืชทิ้งมันก็ไม่ดรอปอะไรเลยไงเราเองก็ต้องวางแผนรับมือว่าจะทำวิธีนี้ด้วยกันดีไหมรับมือยังไงดีเฮ้ยเราซาโต้ก็เสนอให้เทหมดหน้าตักเลยนะให้คนของเราทำงานเนี่ยคืนนี้เอาให้เต็มที่เลยเพิ่มรางวัลให้นักผจญภัยฝั่งเราช่วยกันหาเลยแลมอนเตอร์ใครหาเจอเอาไปเลย10ล้านคุณดุ๊กดีแล้วตกใจ10ล้านเหรอเดี๋ยวเมืองแล้วก็เจ๊งหรอกหาแลมอนเตอร์เจอก็จริงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะดรอปไอเทมให้เสมอไปนะถ้ามันไม่ดรอปเมืองเราเจ๊งเลยนะซาโต้ก็ยืนยันไม่ต้องกังวลมันดรอปแน่นอนขอแค่เขาเป็นคนฆ่าถ้ามันไม่ดรอปจริงๆเดี๋ยวเขาจ่ายให้เองเลย10ล้านนะอามารับประกันคุณดุ๊กก็เลยเอาตามแผนนี้เราจะเทหมดหน้าตักตัดสินในคืนนี้นี่แหละซึ่งก็ได้ผลจริงด้วยนักประจนภัยก็แห่มากันเต็มเลยเนาะช่วยกันหาใครหาเจอได้10ล้านนี่ทั้งผีเสื้อแลมอนเตอร์นินจาแบแลมอนเตอร์โกเลมหินแลมอนเตอร์แล้วก็ไฮด้า5หัวแลมอนเตอร์ได้มา4ตัวแน่ในคืนเดียวดรอปของรัวๆทางคุณดุ๊กก็มาชมใหญ่เลยไม่เสียแรงที่เชื่อมือพระเอกซาโต้ของเราอย่างนี้แต้มทิ้งห่างแล้วคงจะชนะใสๆโดยหลังจากล่ามอนกันเสร็จนะซาโต้ก็เดินเล่นเตะๆหน่อยเนาะจะหาฟาร์มตังเพิ่มมาระหว่างทางเจอนักประจนภัยเมืองฝั่งนู้นนำทีมโดยเจ้ายูจินเอาพวกมาล้อมเลยดูเหมือนว่าผลงานของซาโต้พระเอกเรามันสะดุดเด่นตาเกินไปเนาะฝั่งนู้นเลยจะหยุดความร้อนแรงด้วยส้นตีนนี่แหละ กระทืบเลยมันกาเล่นหนักเลยแต่ไม่เอาถึงตายเอาแค่พิการทำงานไม่ได้สัก 2-3 วันโดยภัยตายที่เตรียมมาเป็นจอมเวทที่สามารถไล่เวท BKB ได้นะไล่เป็นวงเวทใส่พระเอกเราเวทนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับวายุมนตาเลยโดนเข้าไปแล้วใช้เวทมนต์ไม่ได้เพราะคิดว่าปืนของพระเอกเนี่ยเป็นเวทมนต์เป็นเวทบินจะได้ใช้ปืนไม่ได้ซาโต้ได้ยินงั้นเลยโชว์จัดการด้วยมือเปล่าเลยนะไม่ต้องมีปืนหรอกเนี่ยใช้ส้นตีนใช้หมัดเนี่ยต่อยสวนไปเลยปืนออกจะขัดแข้งขัดขาเขาด้วยซ้ำต่อยเนี่ยไวกว่าล่วงหมดทั้งตียูจินเห็นแล้วตกใจเนาะไม่นึกว่าจะมีกำลังกายมากด้วยเหมือนกันคิดว่าพระเอกเราเป็นสายเวทมนต์ส่วนปืนเองมันก็ไม่ใช่เวทมนต์ก็ยังยิงได้เหมือนเดิมก็ยิงโชยดูนะปั้งเลยยูจินตกใจเนาะแค่นี้ก็แพ้แล้วสู้ไม่ได้มันเก่งเกินไปแต่พระเอกเราไม่ได้จะเอาคืนหรอกก็ยิงกระสุนรีเจนให้เช่นนี้คนดีฮิวให้เขาไอคนที่ต่อยล่วงไปเนี่ยฮิวให้หมดแถมบอกเลยอยากทำอีกก็มาได้จนกว่าจะสาแก่ใจเดี๋ยวเขาจะจัดซัดให้น่วมแล้วก็ฮิวรักษาให้ตัวเขาเข้าใจความรู้สึกของพวกยูจินดียูจินเห็นแล้วก็อึ้งเลยเนาะซาโต้ก็เป็นคนแปลกๆเป็นคนดีกว่าที่คิดนะเนี่ยซาโต้รีบกลับเต็นท์กลับบ้านดีกว่ามากินอาหารฝีมือของน้องโรลีแล้วหลังจากนั้นในวันต่อมาทางพระเอกเราเจ้าซาโต้ออกมาข้างนอกเต็นท์ข้างนอกแคมป์เนาะก็มาเห็นทางเซเลสน้องสาวจอมเวทกำลังทำงานเลยเผาขยะแต่เห็นแล้วก็แปลกใจเฮ้ยขยะกองนิดเดียวทำไมใช้เวทใหญ่อย่างอินเฟอร์โนเวทระดับ3เลยล่ะ
ทางเซเลจังก็บอกไปเนาะเธอใช้ได้แค่เวทใหญ่เวทอินเฟอร์โนอย่างเดียวเลยค่ะจะใช้ไฟบอลเวทไฟกากๆธรรมดาทำไม่ได้ใช้ไม่เป็นส่วนขยะก็มาไม่หยุดเลยเนาะซาโตก็เริ่มจะเข้าใจสาเหตุแล้วที่เซเลสก็เหนื่อยมากเพราะใช้ได้แต่เวทใหญ่อย่างเดียวเลยอ่ะจะเผาขยะทีนึงก็ต้องใช้แรงใช้มานาเยอะทางเซเลจังก็ว่าวันนี้ขยะจะเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าเจ้าแห่งดันเจียนปรากฏขึ้นมาเนาะอ๋อซาโตดีแล้วก็งงเจ้าแห่งดันเจียนเหรอดันเจียนมาสเตอร์คืออะไรสาวๆบอกไปคล้ายๆบอสแหละค่ะหลายๆเดือนจะโผล่มาทีเนาะหรือปีนึงโผล่มาสักหนนึงจะเกิดขึ้นมาแล้วพอมันเกิดขึ้นมาเขาจะห้ามเข้าดันเลยคนฝีมือไม่ถึงเดี๋ยวไปเจอจะไปเรื่องเข้าอันตรายเนาะคนก็เลยเข้าดันเจียนไม่ได้อยู่ข้างนอกก็เครียดกันกินกันทำอะไรหาอะไรทำกันขยะอะไรเยอะเป็นพิเศษอย่างเงี้ยด้วยความเป็นห่วงซาโต้เลยให้ไซเลสไปพักก่อนนะเรื่องขยะเดี๋ยวเขาจัดการให้เขาก็ใช้กระสุนไฟได้เดี๋ยวเขาช่วยเผาไปก่อนจนในวันต่อมาขยะก็ไม่ลดลงเลยจะเผาไปเท่าไหร่เนาะมันก็กองเท่าเดิมอะใหญ่มากทำให้ซาโต้ต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซะแล้วบอกให้เซเลสนะอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเขาจะไปจัดการเรื่องนี้ให้โออันนี้พยายามทำทุกอย่างเลยเพื่อจะช่วยเซเลสอยากจะแบ่งเบาเซเลสแต่เซเลสก็เริ่มคิดแล้วว่าทำไมคุณซาโต้ถึงได้ทำดีพยายามทำทุกอย่างเพื่อเธอถึงขนาดนี้ล่ะเนี่ยทางน้องโรลีก็บอกไปเนาะว่าซาโต้สั่งเป็นคนดีค่ะก็ชอบพยายามทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นอย่าคิดมากเนาะเขาไม่ได้คิดอะไรกับมึงหรอกอีดอกเฮ้ยเดี๋ยวใจเขาไม่เคยคนอย่างงี้เลยค่ะเขาไม่ได้มองมึงเป็นคนพิเศษหรอกเขาแค่ใจดีไม่ได้โรลีเบรกไว้ก่อนเลยโดยทางซาโต้ก็ตรงกลับไปหาคุณดุ๊กที่เต็นท์เนาะโดยคุณดุ๊กเรียกกำลังเสริมมาเป็นพวกเนปจูนแฟมิลี่ไอหัวแดงนั่นเองจะช่วยมาปราบดันเจียนมาสเตอร์เพราะเรื่องนี้ก็มีผลกระทบกับการแข่งขันศึกแย่งชิงดันเจียนเหมือนกันซาโต้ก็ไม่เข้าใจนะมันกระทบยังไงล่ะครับกระทบสิเพราะว่าดันเจียนมาสเตอร์เจ้าแห่งมอนสเตอร์เป็นเหมือนบอสในดันเจียนถ้าปล่อยมันให้เกิดอยู่นานๆมีชีวิตอยู่นานๆมันอาจจะทำให้สภาพระบบนิเวศในแต่ละชั้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้อีกเมืองนึงเลยไม่สนใจจะกำจัดดันเจียนมาสเตอร์เลยเพราะคะแนนมันเสียเปรียบเราปล่อยดันเจียนมาสเตอร์เอาไว้ดันเจียนอาจจะแปลงเปลี่ยนเป็นดันเจียนเนื้อดบแต่เนื้อเลยก็ได้เพราะสภาพนิเวศมันจะเปลี่ยนแปลงทำให้ทางเมืองของเราเมืองไซโคต้องรีบกำจัดดันเจียนมาสเตอร์ให้ไวที่สุดเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผลมันจะพลิกล็อกเนาะดันเจียนมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยต้องเรียกพวกเนปจูนแฟมิลี่มาให้มาช่วยกำจัดมันหน่อยซาโต้ได้ยินงั้นเลยอาสาเลยนะเขาช่วยอีกแรงนึงในการกำจัดดันเจียนมาสเตอร์ให้แต่ไม่ได้คุณดุ๊กไม่อนุญาตมันมีกฎของมันอยู่นะระหว่างเราสองเมืองต้องให้นักประจนภัยที่มีสเตตัส A ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะเข้าไปกำจัดดันเจียนมาสเตอร์แล้วก็ต้องมี3คนบวกด้วยมีคนเดียวอย่างซาโต้ไม่ได้ห้ามเข้าผิดกฎทำให้ซาโต้ก็ต้องหาทางเนาะมันอยากจะเข้าไปช่วยนี่ไปชักชวนนักประจนภัยคนอื่นแต่ไม่มีใครนะตอบรับคำเชิญคำชวนเลยทุกคนคิดว่ามันอันตรายแหละการไปสู้กับดันเจียนมาสเตอร์เนาะคนอื่นเขาแค่จะมาหาเงินกันเพราะดันเจียนเนี้ยมันยกเว้นภาษีไม่มีใครอยากเสี่ยงชีวิตหรอกท้ายที่สุดก็เลยหนีไม่พ้นสาวๆน้องโรลี่เข้ามาหาบอกน้องช่วยเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้วยการซาโต้บอกยังไม่พอต้องมี3คนเรามีกัน2คนเองซึ่งคนที่3นั่นก็คือทางเซเลสจังนั่นแหละคนเผาขยะบอกว่าจะไปด้วยอาสาซาโต้บอกไม่ไหวนะเพราะที่แคมป์รอบดันเจียนนักผจญภัยมันเยอะขยะมันเยอะเซเลสหยุดทำงานไปใครจะเผาขยะเซเลสบอกไม่ต้องห่วงเธอหาคนมารับผิดชอบแทนแล้วเป็นน้องชายของเธอนั่นคือเจ้ายูจินนั่นเองเคยเจอกันแล้วนี่เป็นน้องชายของเซเลสนี่แหละส่วนเรื่องสเตตัสไม่มีปัญหานะสเตตัสของเซเลสจังค่าอินของเซเลสถึงระดับแรงเอเลยทีเดียวเข้าได้สบายสบายทว่าซาโต้ก็ยังเป็นห่วงอยู่นะแต่เซเลสบอกไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเธอเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณซาโต้มาเยอะเนาะเซเลสก็อยากจะช่วยเหลือกลับบ้างอยากจะตอบแทนความใจดีความมีน้ำใจของคุณซาโต้ทำให้เมื่อตกลงกันได้แล้วปาร์ตี้ของซาโต้ทั้ง3คนลงดันเจียนเข้าไปเลยสภาพข้างในไม่มีมอนเตอร์เลยนะเนื่องจากไอ้เจ้าดันเจียนไอ้มอนเตอร์ตัวบอสมันเกิดอยู่มอนเตอร์ตัวอื่นเลยไม่เกิดซึ่งพูดปุ๊บมันมาปั๊บเลยไอ้ตัวบอสดันเจียนมาสเตอร์ปรากฏกายขึ้นมาเป็นม้าสีดำมีเขาเหมือนยูนิคอร์นพวกซาโต้ตั้งท่าสู้เลยนะรู้แหละมันเป็นบอสแน่ๆเพราะเจ้าม้าตัวเนี้ยมันสีดำไงใช่เลยสีดำกูเล่นหลายเกมเจอสีดำเนี่ยตัวบอสไอ้มานี่เก่งเรามาจัดการมันเลยดีกว่าเพราะว่าการโจมตีของปาร์ตี้ซาโต้ไม่ได้ผลเลยจะยิงยังไงเข้าไปทุบตียังไงติดโล่บาเลียของมันเนาะเป็นเหมือนวงบาเลียสีม่วงๆนะปล่อยมาจากเขาทำให้พวกซาโต้เริ่มตึงมือแล้วนะกว่าจะเจาะก่อมันได้ต้องใช้สกิลคอมโบการใช้ไฟของเซเลสบวกกับกระสุนฟิวชั่นของพระเอก
ทำให้เกาะบาเรียมันแตกอยู่นะน้องโรลี่เข้าไปตีแต่มันก็ยังสร้างบาเรียออกมาได้ใหม่ไงกว่าจะเจาะได้มันเหนื่อยบวกกับเจ้าบอสแม่งใช้เวทฟิลเชี่ยวเวทดีบัฟเป็นวงเวทม่วงกระจายยิงแผ่ไปทั่วทิศทางเอฟเฟคคือลดสเตตัสของทุกคนเลยลดลงถึง2ขั้นพระเอกเราสเตตัสก็ลดลงยกเว้นเลือดกับสเต็งเนาะส่วนคนอื่นลดทุกค่าที่อาการหนักสุดเหมือนจะเป็นทางเซเลสนะพอใช้มานาใช้พลังเวทไปเยอะด้วยแล้วมาโดนลดสเตตัสด้วยสภาพเลยทรุดเลยนะยืนไม่ไหวพลังจะหมดซาโตะกลัวไม่เป็นไรให้น้องโรลี่ดูเซเลสไปนะเขาคนเดียวเดี๋ยวเข้าไปสู้เองเอาอยู่แน่นอนเอาอยู่ได้ยังไงล่ะช่วยกัน3คนยังเอาไม่ลงเลยเซเลสเห็นอย่างนั้นนึกย้อนความหลังหน่อยนะเพื่อบัฟเพิ่มพลังตัวเธอแต่ก่อนเซเลสจังเนี่ยเป็นพนักงานเผาขยะปกติธรรมดาดาดดื่นทั่วไปถูกใช้งานจิกหัวใช้งานเยี่ยงทาสเขาใช้เธอตั้งแต่เช้ายันเย็นให้เผาขยะอยู่อย่างนั้นจนร่างกายทรุดโทรมจนเหนื่อยจนหอบใช้เธอเหมือนเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งแต่ว่าท่ามกลางเหตุการณ์เลวร้ายเนาะท่ามกลางบรรยากาศอันมืดมนมืดมนท่ามกลางกองขยะที่สูงพูนท่วมหัวเนี่ยก็มีเพื่อนของเราซาโตะคุงยื่นมือเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพันเปลี่ยนไปสวยสดงดงามสดใสก็แบบโรแมนติกเนาะเฮียเซเฟอร์เนี่ยโรแมนติกเธอเผาขยะจนเหนื่อยแล้วก็มีพระเอกมาช่วยเผาโรแมนติกเซเฟอร์เนี่ยอะไรกูนั่งดูอยู่ฮะอีนี่เผาขยะจนเหนื่อยพ่อเอกเรามาช่วยเผาโอ้สุดยอดทุกอย่างสดใสพ่อมึงเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยตายกูนั่งดูอยู่สัมผัสไม่ได้ถึงความโรแมนติกเลยตายโลกเธอเปลี่ยนไปจริงๆเธอเหมือนมีความหวังนะมีคนเห็นค่าในตัวเธอเมื่อคิดได้แบบนั้นทำให้พลังอะไรจากไหนไม่รู้โผล่พุ่งขึ้นมานะเซเลสลุกขึ้นมานามาจากไหนแต่เธอใช้เวทได้ยิงไฟใส่เลยอินเฟอร์โนทำให้บาเรียของเจ้าม้าดำเนี่ยถึงกับแตกเลยเดียวไฟรุนแรงมากน้องโรลี่เลยโยนค้อนให้พระเอกเราเลยเนาะซาโตะเห็นจังหวะช่องว่างพุ่งไปเอาค้อนน้องเนี่ยตีหัวดังป้องเลยเขามันหักเลยตายซึ่งแน่นอนคนที่ฆ่ามันเป็นซาโตะซะด้วยต้องมีของดรอปไอเทมดรอปเจ๋งๆมาแน่ซึ่งก็มีจริงของดรอปเป็นเหมือนเขี้ยวเนาะม้ามีเขี้ยวด้วยเหรอวะอย่าไปใกล้เกินยายเขี้ยวม้าหรือกูโง่หรือกูไม่รู้เองไม่ใช่มันคือเขี้ยวของม้าเอาเขี้ยวม้าไปเขี้ยวม้าสีทองนี่เนาะม้ามันกินพืชไม่ใช่เหรอใช่ม้ามีเขี้ยวเขี้ยวม้าขาวคงเป็นขาวมันแหละขาวน้อยไม่เรียกเขี้ยวเรียกขาวเอาให้กับทางเซเลสละกันเพราะว่าไอ้ขาวเขี้ยวม้าเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์พิเศษสามารถทำให้ใช้เวทไฟขั้นหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสีย MP เลยหูยดีเจ๋งมากเลยเนี่ยถ้าเซเลสได้ไปเอาไปช่วยเผาขยะได้เลยทางเซเลสก็ดีใจร้องไห้น้ำตาไหลนะขอบคุณทุกคนของดอบล้ำค่าราคาสูงอย่างนี้ไม่ขายด้วยนะเอามาให้เธอให้เธอใช้หลังจากจัดการเจ้าม้าดำได้แล้วไปรายงานผลหน่อยเนาะกับคุณดุ๊กดิ๊กคุณดิ๊กคุณดุ๊กโอ้คุณดุ๊กดิ๊กตกใจจัดการบอสมอนเตอร์จัดการดันเจียนมาสเตอร์ได้แล้วหรอสุดยอดมากแล้วถือว่าเป็นผลงานที่เยี่ยมเลยระบบนิเวศในดันเจียนมันยังไม่เปลี่ยนทำให้ผลคะแนนของเมืองเรายังคงนำอยู่โดยหลังจากเสร็จภารกิจเสร็จสิ้นแล้วในเช้าวันต่อมาทางเซเลสเผาขยะอยู่เนาะได้ไอเทมมาใหม่เธอยิงไฟน้อยๆแล้วล่ะไฟเวทไฟเวลนึงแต่ทางตี้เพ่ของเราเจ้าซาโตะก็จะกลับแล้วเหมือนกันทำภารกิจเสร็จแล้วเนาะทั้งสองคนก็เลยเอ่ยปากใจตรงกันเหมือนกันเลยซาโตะก็จะชวนเซเลสน่ะมาที่เมืองเขามาที่บ้านเขาอยู่ที่เดียวกันส่วนเซเลสก็จะเอ่ยปากขอพอดีว่าอยากไปอยู่กับซาโตะทั้งสองคนก็เขินกันไปเขินกันมาเนาะแต่ก็ได้น่ะตามนั้นแหละเอาเป็นพรุ่งนี้เนาะจะเดินทางกลับด้วยกันเลยน้องโรลี่เองก็ไม่ติดขัดน้องเองก็อยากมีเพื่อนเยอะๆนะมาอยู่ด้วยกันตัดภาพมาที่บ้านของซาโตะเนาะทางน้องกระต่ายน้องกระตุยอีฟจังเนี่ยนั่งเหงาหงอยเลยแครอทที่เหลืออยู่มีแต่แครอทหัวรีบหัวน้อยอยากกินแครอทหัวใหญ่อยากกินแครอทที่ซาโตะมันดรอปได้อ่ะน้องคิดถึงส่วนทางซาโตะเองก็เหมือนจะกลับมาแล้วแหละก็เดินเตะๆอยู่ในเมืองไปเจอกับคุณเอลซ่าพอดีคุณเอลซ่าตกใจหายไปไม่กี่วันได้สาวคนใหม่กลับมาอีกแล้วตัวเธอก็ดีใจด้วยนะแล้วก็กำลังจะมาบอกมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับอีเวนต์ฤดูเทศกาลเก็บเกี่ยวด้วย
ทางซาโต้ก็สงสัยก็มาถามกับสาวๆนอกรอบเนาะเทศกาลเก็บเกี่ยวคืออะไรสาวๆก็ว่ามันเป็นเทศกาลประจำปีเหมือนงานกาชาดอะฮะทุกคนก็จะเอาวัตถุดิบที่ได้มานะจากการลงดันเนี่ยมารวมกันแล้วก็จะมาสู้กับมันนะคือให้มันกลายเป็นมอนเล่ร่อนส่วนที่พระเอกพาสาวๆมานอกเมืองนี้ก็จะมาฟาร์มกระสุนซะหน่อยเก็บเมล็ดที่ได้จากในดันเจี้ยนเนี่ยเอามาข้างนอกจากมอนเตอร์ชั้นลึกๆเนาะให้มันมาเกิดเป็นมอนเล่ร่อนแล้วก็ฆ่าจัดการมันตอนแรกเซเลสก็ยังตกใจอยู่ว่าจะเอามาทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพิ่งรู้ทีหลังเนาะว่าพระเอกเราสามารถดรอปไอเทมจากมอนเล่ร่อนได้เป็นกระสุนแบบใหม่อีกชื่อของมันก็คือกระสุนยับยั้งไม่รู้เหมือนกันทำงานยังไงแต่ก็เก็บไว้ก่อนซึ่งในจังหวะนั้นเองในเมืองมีเสียงเออาร์โวยวายปาร์ตี้พระเอกก็เลยไปดูอาการหน่อยเนาะเอาอีกแล้วมอนเตอร์เล่ร่อนอาละวาดชาวบ้านก็แตกตื่นกันหน้าตามันก็เหมือนมอนเตอร์มันฝรั่งเหมือนหัวมันเลยโอ้ยตัวนี้เก่งปาร์ตี้พระเอกสาวๆเข้าไปลุมนะเอาไม่ลงมันถึกด้วยพระเอกเราได้ถือโอกาสลองของหน่อยจับมันโยนขึ้นไปยิงกระสุนใส่เลยกระสุนที่ได้มาใหม่กระสุนยับยั้งถ้ายิงไปเอฟเฟกต์ก็คือจะเกิดมาเป็นเหมือนโซ่เชือกพันธนาการไม่ให้มันขยับให้อยู่นิ่งๆหรือพอมันถูกจับได้แล้วซาโต้ก็ยิงง่ายเนาะก็ใช้กระสุนฟิวชั่นยิงใส่มันโป้งฆ่ามันไปส่วนไอเทมที่ดรอปให้มามันดรอปให้กระเป๋าเพราะว่าทางน้องโรลี่เอมิลี่ของเราน้องนั่งหงอยเลยนะเพราะค้อนของน้องน้องเขาไปสู้กับมอนเตอร์มันทำค้อนน้องพังค้อนงอค้อนหักพยายามจะดัดคืนดัดคืนปุ๊บแตกเลยทีนี้หลุดเลยซาโตะกลัวไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวค้อนนี้ใช้มาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเดี๋ยวเขาพาไปซื้อใหม่ไม่มีปัญหาซึ่งในเช้าวันต่อมาไม่ต้องไปเลยนะมีพ่อค้าตัวแทนจากร้านขายอาวุธมาติดต่อเองคุณพ่อค้าก็มาเสนออยากจะเป็นสปอนเซอร์จะให้ค้อนให้อาวุธกับน้องโรลี่เอมิลี่แบบฟรีๆไม่คิดกระตังสาเหตุก็เพราะว่าปาร์ตี้ของซาโต้ชื่อเล่นคือเลียวต่าแฟมิลี่เนาะซาโต้นามสกุลชื่อเลียวต่าเขาก็เรียกกันเลียวต่าแฟมิลี่มีชื่อเสียงมีผลงานถ้าพ่อค้าได้สนับสนุนได้ให้อาวุธเขาใช้เนี่ยร้านคุณพ่อค้าก็จะมีชื่อเสียงว่าปาร์ตี้ของเจ้าซาโต้ใช้อาวุธจากร้านของเขาทางน้องโรลี่ก็ดีใจเขาให้ของฟรีแถมจะทำค้อนอย่างดีให้ด้วยคุณภาพสูงก็รับเอาไว้ก็วินวินทั้งคู่ส่วนทางเจ้าซาโต้ในเช้าวันนั้นไปลงดันเจี้ยนต่อนะเอาอีกแล้วมาเจอปาร์ตี้ขาประจำปาร์ตี้องค์หญิงเป็นไงบ้างผลประกอบการดีหรือเปล่าปาร์ตี้องค์หญิงเหมือนจะหาอากาศดรอปอยู่เนาะดันเจี้ยนนี้ไม่ดรอปอะไรปาร์ตี้องค์หญิงมาดรอปอากาศเอาไปขายผลประกอบการเป็นไงบ้างลุงเนตี้ก็บอกแย่แล้วครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าอากาศที่องค์หญิงดรอปไปขายไม่ค่อยดีเลยไม่เหมือนช่วงแรกเลยอะเหมือนคนจะแบบเริ่มฉลาดขึ้น ฉลาดขึ้นตอนแรกมันโง่ซื้อไปได้ยังไง ขายไม่ดีเลยนะองค์หญิงเลยท่าทางดูไม่ค่อยจะมีกำลังใจขอคำแนะนำจากพระเอกเราหน่อยมีความคิดดีๆไหมซึ่งทางซาโต้พระเอกเรามันมีความคิดดีจริงๆของที่จะเอาไปขายแล้วคนอื่นมาซื้อหรอกับองค์หญิงเนี่ยก็ต้องเป็นกางเกงในไหมไปไกลไปใส่คนเดียวใช่เฮ้ยมึงนัดเลงจะซื้อเหรอดูใส่คนเดียวไอซาโต้กูไม่ได้พูดเล่นมันบอกกันจริงๆใช่ใครจะเอามาขายแล้วพ่อมึงดิไม่ได้กางเกงไหนเออดีเนาะใส่ปุ๊บแล้วขายปั๊มตังค์ได้เคยดีไม่ดีโรคจิตสาโต้ว่าล้อเล่นนะเอาเป็นอันนี้ไหมเห็นพวกสาวๆน้องโรลี่จะชอบแหวนลองขายแหวนเครื่องประดับดูส่วนทางปาร์ตี้องค์หญิงโดนมอนลุมพอดีเลยนะสาโต้เลยเข้าไปรีบช่วยใช้ปืนคู่นะจัดการสบายสบายชิวๆซึ่งไอ้กระเป๋าที่เขาได้มาใหม่กระเป๋าที่ดรอปมาอันนี้มันก็เหมือนจะช่วยดูดไอเทมเข้ามาในทันทีเลยนะคนอื่นเลยไม่รู้ว่ามันมีเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ดรอปให้ทางองค์หญิงมาร์กาเร็ตเองก็ขอบคุณพระเอกเราที่ช่วยเธอแล้วก็จะไปทำตามคำแนะนำนะเรื่องแหวนเครื่องประดับเนอะจะลองหามาขายดูตัดภาพมาที่บ้านคุณพ่อค้าก็เอาค้อนอันใหม่มาให้กับน้องโรลี่เนาะดูแข็งแรงทนทานกว่าเดิมเยอะเลยค่ะค้อนคุณภาพดีส่วนทางน้องกระตุยน้องอีฟนี่เปิดประตูเข้ามาหาเลยจะมาตามหาพระเอกเราซาโต้มันอยู่ไหนน้องหิวแล้วอีฟจังหิวแครอทสาวๆกว่านู่นซาโต้ออกไปแต่เช้าแล้วค่ะไปที่ดันเจี้ยนใหม่เนาะเสร็จจากดันใหม่ไม่รู้จะไปต่อดันเก่าหรือเปล่าซึ่งพระเอกเราตอนนี้มาที่ดันเจี้ยนเก่าแล้วเอารถเข็นมาฟาร์มของตัวเขาก็มีทั้งรถเข็นและก็มีกระเป๋าด้วยเป็นกระเป๋าเวทมนต์สะดวกมากกระเป๋านี้ถ้าของดรอปมันดูดเข้ากระเป๋าให้เลยคนอื่นก็จะได้ไม่รู้ส่วนทางน้องกระต่ายน้องอีฟนี่ไปหาที่ดันเจี้ยนใหม่เนาะไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอละซาโต้หายไปอีกเลยกลับกิวมานั่งหน้าหงอยเลยก็หิวแครอทแล้วซาโต้ไม่ค่อยเลี้ยงดูเลยวันนี้
จนทางซาโต้ฟาร์มเสร็จมันก็กลับมาที่กิลนี่แหละมาคุยเรื่องเทศกาลเก็บเกี่ยวคุณเอลซ่าก็แนะนำให้เก็บพวกไอเทมดรอปที่มันหายากไว้นะคะในเทศกาลเก็บเกี่ยวเนี่ยของหายากแต่จะขายได้ดีเลยเชียวแหละราคามันจะขึ้นสูงคุยไปคุยมาได้ยินอยู่คำหนึ่งเกี่ยวกับมอนเตอร์ที่ดรอปเงินฮะซาโต้ตกใจมีมอนเตอร์ที่ดรอปเงินให้เราด้วยเหรอแบบไม่ต้องเอามาขายแบบเป็นเงินเลยซึ่งก็มีสาวๆบอกมีค่ะซาโต้ก็เลยขอแลกหน่อยนะเงินที่ดรอปจากมอนเตอร์นั่นน่ะอ๋อหน้าตาเหมือนเงินปกติที่เราใช้กันทุกประการเอาไปวางทิ้งไว้กลางแจ้งหน่อยที่รับตาคนทิ้งไว้สักพักมันก็กลับกลายเป็นมอนเตอร์เล่ร่อนให้เป็นนกตัวใหญ่เลยเนาะกำลังจะบินหนีแต่พวกเรามีกระสุนมิสไซล์กระสุนติดตามยิงไปไม่ต้องเล็งปังปังปังน่ะโดนเป้าหมายให้นกมันก็ล่วงส่วนไอเทมที่เจ้านกดรอปซ้ำกลับมาอีกทีเป็นโพชั่นสีแดงชื่อในเสียงในระบบมันบอกว่าเป็นโพชั่นที่ช่วยเพิ่มอัตราดรอปเรทถึง3ขั้น3หน่วยเลยระยะเวลา10นาทีสำหรับเขาอาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าให้สาวๆคนอื่นใช้คงจะดีเนาะจะได้มีดรอปเรทสูงเหมือนเขาซึ่งในจังหวะนั้นน้องกระต่ายน้องกระตุยวิ่งมาเจอพอดีเลยนะวิ่งตามหาไปทั่วไม่เจอซาโต้สักทีเลยเนี่ยเธอบอกว่าเธอหิวไม่ไหวแล้วอยากกินแครอทซาโต้ก็ต้องพามานะมาดันเจียนเก่ามาตีสลามที่มันดรอปแครอทให้กว่าจะได้กินแครอทฝีมือของซาโต้ทางน้องกระตุยก็ดูชอบน้องอีฟชอบมากว่าแต่ถ้าชอบขนาดนี้ทำไมมาจ้องขอแต่เขาล่ะกับคนอื่นที่มีดรอปเรทสูงๆก็น่าจะให้ได้เหมือนกันนะน้องอีฟก็ไม่จำเป็นแครอทของซาโต้อร่อยสุดแล้วไม่มีใครดรอปเรทสูงเท่ามันแล้วเพื่อนเองน้องก็ไม่มีด้วยตอนนี้น้องออกจากตี้เก่าแล้วนะไม่มีเพื่อนแล้วน้องอยู่คนเดียวซาโตรีแล้วตกใจอ่ะอ้าวทำไมทำงั้นล่ะทำไมออกจากตีไม่เป็นอะไรหรอน้องอีฟว่าไม่เป็นไรน้องกระตุยแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่แล้วน้องอีฟบอกว่าน้องเก่งอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีเพื่อนหรอกซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยนะในสมัยที่น้องกระตุยน้องอีฟนั้นยังเป็นเด็กยังอยู่ในเผ่าอยู่เผ่ากระตุยเผ่ากระต่ายของน้องน้องยังตัวเล็กๆอยู่เลยคนอื่นในเผ่าก็จะตัวโตตัวใหญ่กันแล้วมีกระตุยรุ่นพี่กระตุยรุ่นเจเกิดมาก็จะแบบก็จะใส่เครื่องแบบเงี้ยทุกตัวเลยเหรอแฟนเลยฮะแบบเกิดมาแล้วใส่ชุดสวยอย่างงี้เลยเหรอเกิดเฮียเฮ้ยรังน้องอยู่แถวไหนวะอยู่แถวไหนพี่ไม่มองแล้วอยู่แถวไหนครับแฟนเกิดเฮียกูอยากจับมาเลี้ยงบ้านสักตัวใส่กรงไว้อ๋อคือเกิดมาเนี่ยนี่ชุดไม่ได้มาหาใส่ที่หลังนะเกิดมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโดยคนในเผ่ากระตุยตัวอื่นเขาชอบกินผักกันนะกินแครอทกินกะหล่ำกินผักกาดหัวไชเท้าอะไรอย่างนั้นมีน้องกระตุยน้องอีฟเนี่ยแปลกไม่เหมือนคนอื่นชอบกินเนื้อกระตุยกินเนื้อบวกกับน้องก็ดื้อมากคนอื่นบอกคนอื่นสอนน้องไม่เชื่อมองว่าพักพวกเนี่ยน่ารำคาญเกกะน้องไม่ชอบผักนี่นะน้องชอบกินเนื้อนี่ไม่อยากกินผักจนอยู่มาวันหนึ่งน้องอีฟตัวน้อยก็ได้มาเจอกับคนที่มาจากต่างโลกเจแปนแดนประดิบเหมือนกันเนี่ยตกดรอปมาจากมอนคล้ายๆกับพระเอกเราเลยแต่ยังเป็นเด็กอยู่ตัวน้อยเท่ากันหน้าตาก็คุ้นๆเนาะคล้ายๆกับพระเอกเราแต่ไม่น่าจะใช่ก็มาเห็นทางน้องกระตุยเห็นแล้วก็น่าสนใจเพราะน้องเก่งมากฝีมือน้องเก่งตั้งแต่เด็กแล้วเห็นน้องจัดการมอนเตอร์ได้ด้วยมือเปล่าทำให้เด็กหำน้อยนี่ก็ติดน้องกระตุยแจเลยอยากเท่อย่างนั้นบ้างอยากให้น้องสอนหน่อยสอนต่อสู้สองคนก็เลยเล่นด้วยกันร่วมมือกันต่อสู้โค้นมอนเตอร์ตัวใหญ่ซึ่งหลังจากมอนเตอร์มันตายแล้วมันก็ดรอปของให้น้องก็ดรอปเป็นแครอทเหมือนกันนี่ไอเด็กนี่ไม่รู้เห็นน้องเป็นกระตุยใส่ชุดกระต่ายเอาแครอทไปกินสิแบ่งกันก็ได้นะหักครึ่งอีฟก็ยืนยันเธอไม่กินนะไม่กินแครอทไม่กินผักเพื่อนในเผ่าพี่ในเผ่าบอกเท่าไหร่ไม่กินไอ้หำน้อยเด็กผู้ชายมีหำเดินมาจับยัดให้น้องเคี้ยวอร่อยเออใช่ก็ดีใช่ไม่กินเฉยเลยเคี้ยวงงงงอร่อยเออใช่ก็ดีใช่เฮ้ยหยาดกระตุยด้วยกันเคี้ยวเข็นอีนี่ไม่ยอมกินเจอไอเด็กนี่มีหำหน่อยให้ปุ๊บน่ะกินแล้วชอบเลยแต่เกิดเดียชอบติดแครอทเลยคราวนี้เฮ้ยรสชาติอร่อยกว่าที่คิดน้องก็เพิ่งเปิดใจเพราะว่าทางไอเด็กหำน้อยอยู่ด้วยได้ไม่นานนะมีแสงสว่างเรืองรองออกมาแม่งถูกเรียกตัวกลับเจแปนแดนปลาดิบทิ้งน้องอีฟน้องกระตุยไว้ตัวเดียวไว้กับรสชาติแครอทอันหอมหวานที่ยังติดอยู่ในลิ้นเนี่ยเรื่องราวทุกอย่างก็เลยเริ่มที่ตรงนี้เลยเพราะไอเด็กคนนั้นน่ะมาทำให้น้องติดแครอทน้องก็เลยชอบแครอทมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนก็เป็นความทรมานด้วยเพราะมันหายไปไงมาทำให้รักทำให้อยากแล้วจากไป
อัตราดรอปพืชผักของน้องยิ่งน้อยอยู่แรง F แรงดีดรอปได้แต่แครอทที่ไม่อร่อยน่ะน้องติดใจรสชาติแครอทอร่อยอย่างนั้นน่ะก็เลยหากินที่ไหนไม่ได้ซาโต้ได้ยินอย่างนั้นเข้าใจปัญหาแล้วนะล้วงมือเข้ากระเป๋าหยิบไอเทมออกมาให้เป็นโพชั่นสีแดงขนาดใหญ่เอาน้องเอาไปกินสามารถเพิ่มอัตราดรอปเรทจริงเหรอน้องอีฟลองกินเข้าไปจริงด้วยอัตราดรอปเรทของน้องเพิ่มขึ้นสูงไป3ขั้นอัตราดรอปพืชผักของน้องอยู่ที่แรง A แล้วลองตีมอนตีสลามดูดอกแครอทหัวใหญ่แบบอวบอิ่มให้เลยอุ๊ยลองกินดูรสชาติก็อร่อยไม่แพ้กับของซาโต้เหมือนกันเจ๋งมากเลยอ่ะเป็นแบบนี้น้องดีใจเลยเนี่ยสามารถหาแครอทกินได้ด้วยตัวเองน้องอีฟก็ดูภูมิใจมากดีใจแบบซึ้งแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องเลยเนาะต้องขอเขากินมาตลอดแครอทอร่อยอร่อยอันนี้เธอหาได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะแล้วยาเนี่ยไปเอามาจากไหนเธอจะได้ไปซื้อมาใช้บ้างไอ้โพชั่นสีแดงเนี่ยอยากทำอะไรด้วยตัวเองซาโตะก็บอกไปนะข่าวร้ายหน่อยเพราะโพชั่นนี้ก็หาได้แต่กระจัดที่เขาอ่ะหาที่อื่นไม่ได้สรุปแล้วก็ต้องขอซาโตะอยู่ดีใช่คนนี้หน้าน้องจักดีใจอยู่หงอยกูก็ต้องเกาะขอมึงแดกอีกแล้วก็ต้องขอแครอทเจ้าซาโต้อีกไม่ขอแครอทก็ต้องขอยามันน้องก็เลยเปลี่ยนความคิดตอนแรกน้องว่าเพื่อนไม่สำคัญตอนนี้สำคัญก็ได้ให้ซาโต้คนเดียวนะซาโต้คนพิเศษซาโต้เป็นคนสำคัญของน้องเป็นเพื่อนคนสำคัญทำให้ช่วงเย็นวันนั้นซาโต้ก็ลากพาน้องอีฟกลับบ้านเนาะถึงแม้น้องอีฟจะมาอาศัยกินข้าวที่บ้านอยู่บ่อยๆแต่วันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการน้องอีฟสมัครใจจะมาเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ของเราด้วยตัวเองมาเป็นสมาชิกปาร์ตี้เรียวต่าแฟมิลี่คนใหม่ทุกคนก็เห็นด้วยเนาะแล้วหลังจากนั้นในวันต่อมาซาโต้คุงกลับเข้าบ้านมาตามปกติหันไปเห็นทางเซเลจังทำไมหน้าตาไม่ล่าเริงเลยดูหดหูห่อเหี่ยวเป็นอะไรทางเซเลสว่าไม่ได้เป็นไรหรอกค่ะแต่มันมีปรากฏการณ์ในวายุมนตาเนาะมันก็เป็นผลกระทบกับจอมเวทอย่างเธอก็จะดูหดหูหน่อยจะดูห่อเหี่ยวไม่ค่อยมีแรงซาโต้เห็นแล้วก็สงสารเนาะตัวเขาถึงแม้จะไม่ใช่จอมเวทแต่ดูสภาพของเซเลสแล้วดูไม่มีความสุขเลยวายุมนตาคงจะรบกวนสภาพจิตใจร่างกายของเธอเราพอจะช่วยเธอได้ไหมเซเลสก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องช่วยเธอถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเธอก็หายเองแล้วปล่อยเธอให้อยู่คนเดียวปล่อยเธอให้นั่งเงียบๆให้นั่งทรมานอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เป็นไรเธอผ่านไปได้เธอคนใหญ่ไม่เป็นไรสาวบอกไม่เป็นไรแปลว่าเป็นแต่คนนี้พี่ไม้แปลภาษาถ้าสาวบอกไม่เป็นไรแปลว่ามันเป็นแล้วแหละซาโต้รู้ไอ้เหี้ยที่ฉลาดเข้าใจผู้หญิงเป็นสิดังนั้นวันนี้หยุดงานเลยนะไม่ไปดันเจียนไม่ลงดันแต่เราจะไปหาที่อยู่ใหม่ไปหาบ้านหลังใหม่กันเลยปาร์ตี้ของซาโต้คุงก็มาหาในหน้าคาบ้านเนาะให้เขาพามาที่บ้านหลังที่ว่างๆบ้านหลังนี้พอเข้ามาในบ้านปิดประตูปุ๊บเฮ้ยเซเลสอาการดีขึ้นหายปวดหัวเลยสบายตัวคุณในหน้าคุณพ่อค้าก็อธิบายสรรพคุณไปนะบ้านหลังนี้ทำมาจากวัสดุพิเศษอย่างดีนะผนังกำแพงทำจากไทเทเนียมไวเบเนียมเลยมันสามารถป้องกันผลกระทบจากวายุมวลตาได้ 100% ถ้าจอมเวทเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่นะจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆไม่ได้รับผลกระทบทุกคนได้ฟังก็หูหานะสรรพคุณของบ้านหลังนี้ก็ดีจริงๆห้องครัวก็กว้างใหญ่มีเครื่องใช้ข้าวของทุกอย่างเนาะสะดวกครบครันแน่นอนว่าราคาก็ต้องแพงมากตามขึ้นไปด้วยคงจะราคาหลายล้านหลายสิบล้านอย่างมากๆก็ต้องแพงกว่ารถเข็นเวนนั่นนะใช่คนนี้รถเข็นผัก10ล้านผมตายคือเหี้ยไอ้บ้านควยนี่ต้องเป็น100ล้านกูว่าตายนี่บ้านทั้งหลังเลยนะเฮ้ยนั่นแค่รถเข็นเองบ้านต้องแพงกว่าอยู่แล้วเอาไงดีล่ะเซเลสจังเองก็เกรงใจเนาะบอกไม่ต้องก็ได้เธอกลับไปอยู่บ้านหลังเก่าก็ได้นะบ้านหลังนี้อาจจะแพงไปสำหรับเราปล่อยให้เธอนั่งทรมานอยู่คนเดียวนั่งเหงาๆอย่างเปล่าเปลี่ยวเดี๋ยวให้เธอปวดหัวเดี๋ยวเธอก็หายเองแต่คนใหญ่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องการหรอกใช่มึงต้องการแต่คนใหญ่พี่ไม้แปลภาษาถ้าสาวบอกไม่อยากได้ไม่ต้องการใช่มันเขาต้องการแต่คนใหญ่มึงต้องการอีดอกเธออยากได้อันนี้เธออยากได้บ้านหลังนี้ซึ่งทางซาโต้คุงนิสัยมันชอบทำเพื่อพวกพ้องทำเพื่อคนอื่นอยู่แล้วใจป๋าใจป้ามเอาเลยจะเช่าบ้านจะอยู่ที่บ้านหลังนี่แหละ
พออยู่แล้วเซเลสอะสบายใจอยู่แล้วมีความสุขทำให้หลังจากนั้นไม่นานนะทุกคนก็ช่วยกันย้ายข้าวของมาข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนาะมาไว้ที่บ้านหลังใหม่จนในปรากฏการณ์วายุมนตาผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็จะออกไปในดันเจียนไปลงดันเจียนกันเพราะว่าเซเลสพร้อมทำงานแล้วในวันนี้เราจะไปที่ดันเจียนเทลูเรียมเลยลงไปชั้น7ซึ่งข้างในดันเจียนชั้น7ใต้ดินนี่สภาพอากาศมีระบบนิเวศเป็นของตัวเองเนาะมีหิมะตกแถมข้างล่างนี้ยังมาเจอกับปาร์ตี้ที่เคยเจอหน้ากันปาร์ตี้ของลุงเฮียมเนาะลุงเฮียมที่หลอกเด็กหลอกไก่มา2คนให้มาทำงานให้เขาลุงก็หยอดคำหวานแหละทำเพื่อพวกเธอให้ฝึกฝนน่าจะได้เก่งขึ้นจริงๆก็หลอกมาใช้งานซาโตะเห็นก็เอือมละอานะเหมือนกับชีวิตเขาตอนอยู่เจแปนแล้วก็ถูกหลอกอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรก็ปล่อยไปตามยถากรรมออกล่ามอนหายากดีกว่ามาเจอกับสลามแปลกๆเนาะมันมีชื่อว่าสลามใจกล้ามันจะมีไฟลูกโชนแบบมันกล้ามันห้าวนะโดยเอฟเฟกต์ของเจ้าสลามใจกล้าเวลามันถูกจัดการเพื่อเอกเรายิงเหมือนจะฆ่ามันได้มีแพสซีฟติดตัวคือแพสซีฟใจกล้ามันจะไม่ตายเข้าสู่สถานะแบบไร้เทียมทานทำให้การจะฆ่าสลามตัวนี้ต้องใช้2คนใช้อีกคนหนึ่งมาปิดดาเมจมาฆ่ามันคนที่ไม่ใช่คนทำดาเมจคนแรกนะก็ไอ้สาวๆคนอื่นตีมันถึงจะยอมตายส่วนไอเทมที่เจ้าสลามใจกล้าดรอปมาให้ก็เป็นหอมหัวใหญ่กองโตเลยนะก็ราคาก็จะสูงขึ้นเพราะมอนชั้นลึกปาร์ตี้ซาโตก็ฟาร์มหาหอมหัวใหญ่กันไปจนไปเจอกับมอนเตอร์สลามอีกตัวนึงตัวนี้อยู่ในชั้น7นี่แหละแต่เป็นแรมอนเตอร์หน้าตาดูแปลกจากสลามใจกล้าไปนิดนึงอันนี้เป็นสลามใจกล้าขั้นอัปเกรดมีชื่อว่าสลามใจถึงพึ่งได้ไม่ได้เลยมันใจถึงพึ่งได้ตัวนี้แบบโหดกว่าโอ้ยเป็นระดับเหมือนบอสประจำชั้นอะไรอย่างนั้นมอนหายากซาโตะก็ถามนะและเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงคล้ายกับตัวแรกเลยสลามใจกล้าแต่ตัวนี้เวลามันเข้าสู่หมวดไร้เทียมทานมันจะสะท้อนดาเมจเหมือนออกก่อเบดเมลมานั่นแหละดังนั้นเราจะต้องจัดการมันให้มันตายพอดีฮิตเดียวตายเลยน้องกระต่ายน้องอีฟก็จัดให้นะน้องเคยสู้กับมันมาก่อนแล้วพอจะรู้ว่าหลอดเลือด HP มันเท่าไหร่เข้าไปทุบหัวมันตีป้องนี่ตีพอดีเลือดมันก็ไม่สะท้อนเนาะแล้วให้พระเอกเราจัดการปิดดาเมจยิงใส่ป้องมันก็ตายส่วนไอเทมที่มันดรอปให้มาเป็นอัญมณีเนาะหินเม็ดนึงเอฟเฟกต์ของหินเม็ดนี้ระบบมันก็แจ้งบอกว่าหินมีเอฟเฟกต์ในการสะท้อนการโจมตีจากมอนเตอร์หรืออะไรที่มาตีเราสะท้อนกลับไปซาโตะลองเอาไปใช้ก็จริงด้วยเขาถือหินเม็ดนี้ไว้นะปล่อยให้สลามมาตีสลามตีเรื่อยๆมันก็โดนดาเมจไปเองแล้วสลามก็ตายเองแต่มันก็แอบใช้งานค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าเราก็ตีสลามโป้งเดียวมันก็ตายอยู่แล้วก็ไม่รู้จะถือหินนี่ไว้ทำไมทำให้ท้ายที่สุดซาโตะก็เอาหินอัญมณีหยาดน้ำตาสลามเนี่ยไปขายกับทางกิลก็ค่อนข้างหายากเนาะคุณเอลซ่าตกใจเลยขอบคุณมากเลยค่ะที่เอามาขายให้ก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับทางร้านกับทางกิลเราส่วนเงินที่ได้ก็ขายได้ราคาดีสูงกว่าปกติด้วยเพราะจะใกล้เทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วเจ้าสลามใจถึงพึ่งได้มันเป็นมอนเตอร์หายากเนาะอาจจะได้เห็นน้องในงานเทศกาลโดยหลังจากที่ปาร์ตี้ซาโตะขายของเสร็จเดินออกไปแล้วมีน้องโลลี่ตัวน้อยคนหนึ่งนะเดินเข้ามาสวนเข้ามาก็จะมาถามหานะน้องอยากมีตี้อยู่อยากมีพรรคพวกถามหาแต่ไม่มีใครรับเลยเพราะเห็นน้องยังเป็นเด็กอยู่คงฝีมือไม่เก่งน่าจะเป็นตัวถ่วงอะไรอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นพระเอกเราซาโตะก็ไปลงดันใหม่เนาะสู้กับพวกมอนเตอร์ผีก็จะดรอปเมล็ดพืชพันธุ์อันนี้ชั้นใหม่แล้วผีหน้าตาแปลกๆดรอปเป็นเมล็ดพืชที่ช่วยเพิ่มสเตตัสค่า MP มานาพอยต์อย่างที่รู้ซาโตะเรามันใช้ปืนนะไม่ใช่จอมเวทมันใช้เวทไม่เป็นแต่ค่ามานาพอยต์ MP เพิ่มอย่างเงี้ยก็เลยนึกสงสัยอยากลองใช้บ้างแล้วมันใช้เวทยังไงล่ะทางซาโตะก็ไปปรึกษากับทางเซเลสจังเนาะที่เป็นจอมเวทลงเอยด้วยการใช้เงินประมาณ3ล้านในการซื้อสิ่งที่เรียกว่าผลไม้เวทมนต์เพราะจอมเวทปกติทั่วไปเวลอัพแล้วเขาจะไล่เวทกันได้เองแต่ตอนนี้พระเอกเรามันเวล1ตั้งแต่มาก็เวล1มันเวลอัพไม่ได้เวลมันเท่าเดิมก็เลยจะต้องใช้ผลไม้เวทมนต์เป็นผลไม้ที่มีเอฟเฟกต์ในการจะทำให้ผู้ที่กินมันเนี่ยไล่เวทมนต์แบบซุ่มซึ่งทางซาโตะนี่มันหัวใสกว่านั้นยังไม่กินเลยเอาผลไม้วางเอาไว้รู้มันเป็นไอเทมดรอปก็รอให้มันสปอนเกิดเป็นมอนเตอร์เลโอนเกิดเป็นสลามโลหะขึ้นมาแล้วทางซาโตะเข้าไปสู้กับมันเนาะสลามโลหะความสามารถคือก๊อปปี้คู่ต่อสู้ก๊อปปี้ร่างเป็นร่างกายคล้ายๆกันมีพลังโจมตี 80% แค่ 80 ก็เลยสู้ไม่ได้ไงซาโตะก็จัดการเอาชนะมาได้สิ่งที่มันดรอปมาให้ก็ดรอปเป็นผลเวทมนต์เหมือนเดิมแต่หน้าตา
ปลี่ยนไปเล็กน้อยจากผลเวทมนต์ที่มีดาว1ดวงเนี่ยเป็นผลเวทมนต์ที่มีดาวอยู่2ดวงซาโตะก็จัดการกินเจ้าผลเวทมนต์นี้เลยเอาไปลองทดสอบในดันเจี้ยนหน่อยน้องโรลี่เอมิลี่เห็นแล้วก็ตกใจคุณซาโตะใช้เวทมนต์ได้แล้วแล้วก็ใช้ได้2บทด้วยผลเวทมนต์จะให้เราไล่เวทแบบสุ่มได้เนาะนี่มันมีดาว2ดวงแปลว่าก็จะไล่เวทแบบสุ่มได้2บทมันจะสุ่มมาให้ก็ได้เวทลมมาวินคัตเตอร์กับอีกเวทหนึ่งลองใช้ใส่สลามดูมีชื่อว่า Reservation ไม่ใช่เวทโจมตีนะเหมือนจะเป็นเวทดีบัฟโดยผลของเวทนี้ถ้าไล่ใส่มอนเตอร์ตัวไหนไปไม่ว่าใครจะฆ่านะไม่ว่าซาโต้จะฆ่าหรือน้องโรลี่ฆ่าของที่ดรอปมาก็จะอิงตามอัตราดรอปของเจ้าซาโต้ทั้งหมดอ้อโกงมากเลยเนี่ยแบบแล้วไม่สมดุลไอ้เหี้ยเสริมลมไม่สมดุล GM ครับลงมาแก้บั๊กด่วนก็ได้มีคนใช้บั๊กเกมในทางที่ผิดก็ไม่ได้เคยที่ยาอ๋อคือไล่ใส่ไว้ให้เลยดีกว่าโพชั่นเพิ่มอัตราดรอปอีกก็ไล่ใส่ไว้ไม่ว่าสาวๆคนไหนจะมาตีก็จะดรอปของเหมือนกับซาโต้เลยสาวๆเห็นอย่างนั้นก็ว่าดีเลยเนาะปกติเวลาฟาร์มกันซาโต้จะต้องลาดตลอดเพื่อจะเอาของดรอปให้ได้เยอะๆแล้วซาโต้ลาดคนอื่นก็ไม่ได้ EXP ไงซาโต้จะต้องฆ่าจะต้องปิดคิวอย่างนี้ซาโต้ก็ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องปิดคิวแล้วหน้าที่ก็คือไล่เอเวทรีเซอร์เวชั่นเอาไว้แล้วมาให้สาวๆคนอื่นตีคนอื่นจะได้เวลแล้วก็ได้ของเท่าเดิมด้วยแล้วหลังจากลงดันล่ามอนสเตอร์เนาะตีซาโต้กลับมาในเมืองกลับมาที่กิลก็มาเจอกับไอ้ตะลุงเหี้ยมนั่นเองพร้อมกับน้องโรลี่ที่เพิ่งมาใหม่นะที่เห็นว่ากำลังหาตี้อยู่น้องก็ขอหาตี้ขอเข้าตี้ไปเรื่อยจนมาเจอทางตี้ของลุงเหี้ยมเขานี่แหละมาขอเข้าแล้วเขาให้เข้าซะด้วยไอ้ลุงนี่ก็อยากได้คนมาหลอกใช้มาทำงานให้อยู่แล้วจะให้เข้าทางพระเอกเราเห็นอย่างนั้นเลยปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวน้องโรลี่ไปถูกหลอกใช้เข้าไปช่วยน้องซะหน่อยไปยืนขวางเลยไม่ให้ตัวเขาปาร์ตี้เรียวต้าแฟมิลี่ก็จะรับน้องคนนี้เข้าตี้ด้วยเหมือนกันช่วยเลยนะไม่รู้ถ้าเป็นป้าแก่ๆมันจะยอมช่วยไหมใครเคยเทียอะไรป้าแก่ๆไม่ก็คุณลุงแก่ๆมึงจะช่วยอย่างนี้ไหมใครเคยเทียอันนี้เป็นน้องโรลี่เข้าไปช่วยเลยน้องก็ตกใจเนาะว่าเหลียวตาแฟมิลี่ก็อยากได้ตัวน้องเหรอคุณเอลซ่าเห็นอย่างนั้นก็ช่วยด้วยอีกแรงนะอวยปาร์ตี้ของซาโต้เหลียวตาแฟมิลี่แม่งโคตรเก่งโคตรโหดและมีชื่อเสียงทุกคนช่วยกันเรียตูดปาร์ตี้ของซาโต้น้องก็เลยสนใจเข้าเรียวต้าแฟมิลี่ดีกว่าทำให้ทางลุงเฮียมก็ชวดไปเนาะลุงก็ไม่อยากมีเรื่องก็เลยถอยกลับไปซาโต้ก็รับน้องคนนี้มาแล้วน้องชื่ออะไรล่ะน้องแนะนำตัวน้องชื่ออลิสคาก็เป็นเด็กใหม่นักประจนภัยหน้าใหม่แบบแกะจากกล่องหอมๆเลยนะพาไปลองวัดความสามารถก่อนเอามือไปวางประทับบนบอร์ดตรวจสอบสเตตัสสเตตัสของน้องก็อยู่ในระดับต่ำแหละความสามารถก็ต่ำอัตราดรอปก็เหี้ยทุกอย่างเหี้ยหมดแต่ตัวเขาก็คิดว่าแบบก็อยู่ได้นะอยู่ได้ใช่คนเดียวใช่ฮะกูเห็นแล้วฮะทุกอย่างต่ำความสามารถต่ำแต่เป็นโลลี่งุ้งงี้ก็อยู่ได้ใช่คนเดียวอะไรวะไอ้เฮียนี่ไม่ดูคนจากความสามารถเลยเห็นน้องเป็นโลลี่น่ารักงุ้งงี้ดีคงจะมีประโยชน์ละมั้งซาโต้ก็เลยพาน้องอลิสเข้าดันเลยนะจะพาฟาร์มเวลใช้ปืนกระสุนพันธนาการกระสุนยับยั้งเนี่ยยิงรวบมอนเสร็จแล้วก็ให้น้องอลิสเนี่ยตีมันเอาหินทุบหัวเลยดังป๋องเลยนี่ให้หัวแตกแบบเลือดเย็นทีละตัวทีละตัวจนเลเวลของน้องอลิสก็อัพขึ้นมานะมาตรวจสอบดูแต่ก็อัพได้แค่ถึงเลเวล2อัพได้แค่ระดับ1สเตตัสก็เพิ่มมาจึง1แต่น้องอลิสบอกว่าขอกลับย้อนไปแป๊บนึงนะเหมือนน้องจะสื่อสารคุยกับมอนเตอร์ได้มีมอนเตอร์ตัวนึงมันเรียกน้องไอ้มอนที่ว่าก็ผีโครงกระดูกหน้าตาทั่วไปนี่แหละนะผีนะผีบอกให้ตีนะผีนะน้องอลิสก็ตีแล้วก็สามารถจับนะผีเหมือนเทมเมอร์นะผีตัวหดเล็กลงเป็นมอนเตอร์ส่วนตัวซาโต้เห็นก็ว่าแปลกดีโดยนะผีนี่มีประโยชน์นะไม่ใช่แค่ตุ๊กตาไว้เดินเล่นเดินตามตูดต้อยๆใช้นะผีต่อสู้ได้นะผีจะขยายตัวใหญ่มาสู้กับสลามสู้ได้ด้วยแต่ว่าทางน้องอลิสบอกยังไม่หมดในดันสลามเนี่ยก็มีสลามเรียกน้องอยู่มีน้องสลามตัวนึงนะบอกให้เทมน้องได้ก็ตีน้องสามารถจับสลามมาเป็นสลามส่วนตัวเอาไปสู้ได้อีกตัวนึงด้วยทำให้ลางสังหรณ์ของซาโต้ก็ถูกนะอ๋อน้องมีพรสวรรค์มีความสามารถติดตัวอยู่คล้ายๆเทมเมอร์นั่นแหละก็เลยพาน้องกลับบ้านมาแนะนำให้กับสาวๆในที่คนอื่นรู้จักนะน้องก็แนะนำตัวน้องชื่ออลิสค่ะเพิ่งมาใหม่สดๆจริงๆเลยในวันนี้สาวๆทุกคนก็เป็นมิตรเนาะสภาเมียไม่ติดขาดอนุมัติเลยให้เพิ่มตำแหน่งเมียขึ้นมาอีกหนึ่งอัตรา ต้องถามก่อนกูไม่ได้พูดเล่นมันถามกันจริงๆ
ไม่ติดขัดทุกคนหรอไม่ติดขัดครับยินดีต้อนรับน้องอลิซเนาะแล้วหลังจากนั้นผ่านมาหลายวันงานเทศกาลเก็บเกี่ยวก็มาถึงเนี่ยวันนี้แหละสาวๆคนอื่นๆก็ยุ่งเนาะบางคนก็ออกไปข้างนอกบ้างที่บ้านเนี่ยก็มีแต่ทางพระเอกของเราเจ้าซาโตกับน้องโรลี่เอมิลี่เลยชวนกันเนาะออกไปเดินเที่ยวข้างนอกด้วยกันไปงานเทศกาลมีร้านขายของเยอะแยะมากมายทางน้องโรลี่เอมิลี่ก็หันไปเห็นนะเป็นกระดิ่งของตกแต่งน่ารักงูงี้ดูเจ้ากระดิ่งนี้สิมันน่ารักนะคะเนี่ยมันน่ารักเนาะเออแต่ก็ดีมันน่ารักอ่ะใช่ครับเขาอยากได้แต่ก็ดีช่วงพี่ไม้แปลภาษาสาวบอกอันนี้น่ารักดีใช่เธออยากได้อันนั้นเลยแต่ก็ดีน้องชีนะอุ้ยมันน่ารักจังเลยสาโทเห็นก็เลยไปน้องหน่อยเนาะซื้อให้ซื้อกระดิ่งน้องก็มาตกแต่งค้อนของน้องแต่งอาวุธให้มันดังกุ้งกิ้งน่ารักเดินไปกันต่อเที่ยวในงานไปเจอทางน้องอลิซก็มาเดินเที่ยวด้วยก็เดินไปด้วยกันเนาะเจอร้านขายของแปลกๆร้านนี้ขาย EXP คืออะไร EXP เป็น EXP ดรอปจากมอนนะสนใจซื้อไหมพี่เอกเราเลยลองซื้อมาเล่นดูแต่ไม่ได้ใช้หรอกเอาไปวางทิ้งไว้ให้มันกลับกลายเป็นมอนเตอร์ทางไอซาโต้ก็รอให้มอนมันโผล่มาก็เป็นหนูและทาทุยนี่แหละไล่เวทใส่เพื่อให้สาวๆคนอื่นได้ตีจะได้เวลด้วยโดยไอเทมที่มันดรอปกลับมาให้เป็นกระสุนชนิดใหม่กระสุนสีม่วงลองจับหยิบตรวจสอบดูมีชื่อว่ากระสุนเพิ่มพลังทางซาโต้เลยลองไปเทสดูนะยิงกระสุนเพิ่มพลังยิงปังมันไม่มีอะไรออกมาเหมือนเป็นกระสุนบัฟแต่มันจะทำให้กระสุนหน้าต่อไปเนี่ยแรงขึ้นมากมันเลยชื่อกระสุนเพิ่มพลังเสร็จจากทดสอบกระสุนของใหม่แล้วไปเดินเที่ยวในเมืองกันต่อเอาอีกแล้วมีเสียงเออะโวยวายมีปีศาจมอนเตอร์เลรอนบุกเนาะเป็นมอนเตอร์ผีกอลัมปาตีซาโต้เลยรีบโผล่พุ่งเข้าไปช่วยเลยแต่ไม่ว่าจะโจมตีไปยังไงผีกอลัมมันไม่ตายกอลัมมันขยายตัวใหญ่ได้เหมือนมันดูดซับแรงโจมตีเข้าไปทางซาโต้ก็เลยคิดหนักเลยนะแล้วจะฆ่ามันยังไงล่ะโชคดีในจังหวะนั้นปาร์ตี้ของไอ้หน้าหล่อเนปจูนเนาะเนปจูนแฟมิลี่โผล่มาพอดีอันนี้จะโชว์เทพหน่อยยังไม่เคยโชว์ฝีมือให้ใครได้เห็นเลยเนาะโดยการประสานคอมโบกันให้สาวเนตี้เนี่ยช่วยบัฟพลังให้เป็นเหมือนปีกสีขาวสีดำเพิ่มพลังให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นจอมเวทนะใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงยิงโจมตีใส่มันเลยจัดการไปได้ในที่สุดส่วนสมาชิกคนอื่นสาวๆคนอื่นก็เพิ่งจะเดินมาเจอมารวมตัวกันไอ้เนปจูนเหมือนเดิมยังชวนเพื่อนเอกเราซาโต้นะไปอยู่ปาร์ตี้อยู่เนปจูนแฟมิลี่ของเขาไหมท่าทางมันก็แบบเกย์ไอ้ยัสอยู่ไหมพูดชวนปกติกันมือไม่ต้องถึงก็ได้พูดด้วยรูปด้วยแน่นอนซาโต้ปฏิเสธไม่อยู่หลังจากนั้นในช่วงบ่ายซาโต้ไปเดินเที่ยวกับสาวๆทุกคนในตี้นะมีร้านของเครื่องเล่นต่างๆนานามากมายไปเล่นกันก็คุยเล่นกันแหละว่าอยากจะไปเข้าร่วมในงานเทศกาลเก็บเกี่ยวด้วยเนาะแต่เขาให้ลงกันเป็นคู่มันลงทั้งตี้ไม่ได้ถามเจ้าซาโต้เพ่เอกเราถ้าลงได้เป็นคู่ต้องเลือกได้คนเดียวจะเลือกสาวคนไหนทางไอซาโต้เพ่เอกของเราก็เลยตอบไปเลือกอาเจชุดน้ำเงินเมื่อกี้ใช่ก็ดีใช่มาเฮ้ยคนละตีใช่ผมเลือกใจเขากูอยากอยู่ตีนู้นน่าใช่ได้ตีนะใช่สมดุลมีโรลี่กับเจผสมปนเปกันไปมาให้เลือกในตีเราถ้าเป็นไปได้เขาเลือกเซเลสนะฮ่าเซเลสตกใจเขินหน้าแดงเลือกเธอหรอซาโต้ก็ว่าใช่นะเลือกเซเลสแต่ไม่ได้มีอะไรในใจเลยที่เลือกเซเลสเพราะว่ามีความรู้เยอะน่าจะให้ข้อแนะนำต่างๆนานาได้มากมายด้วยเหตุนี้ทั้ง2คนก็เลยไปเข้าร่วมงานเทศกาลเก็บเกี่ยวกันจริงๆไปในลานต่อสู้โคลอสเซียมกลางเมืองเลยศัตรูที่ต้องสู้ก็เป็นมอนสเตอร์ที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวเคยสู้มาแล้วแหละไอ้สลามใจถึงพึ่งได้เนี่ยทำให้ปาร์ตี้ของซาโต้ก็จัดการได้สบายๆชิชิวๆเนาะรู้แล้วจุดอ่อนมันเป็นยังไงจนตกเย็นหัวค่ำในวันในคืนนั้นก็มาฉลองเล่นกับสาวๆเอาพู่ดอกไม้ไฟมาจุดเล่นกันทว่าในจังหวะที่กำลังเล่นกันอยู่ทางน้องอลิซน้องโรลี่เด็กใหม่จู่ๆท่าทีแปลกไปเนาะแววตาน้องตาลอยเลยเดินไปเดินมือละมือเหมือนนอนหลับฝันเพื่อนๆก็เลยช่วยกันปลุกเลยอลิซเป็นอะไรอลิซก็ไม่รู้ตัวเมื่อกี้เหมือนเธอก็ถูกเรียกอยู่โดยมอนสเตอร์อะไรสักตัวนี่ทิศทางมาจากด้านนู้นจากดันเจียนคล้ายๆกับตอนน้าผีแหละตอนที่น้าผีเรียกน้องให้ไปจับเนาะแต่อันนี้น้องก็ไม่แน่ใจว่าเรียกแบบเป็นมิตรหรือเปล่าซาโต้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันหมายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นเนาะก็เลยแยกย้ายกันนะคืนนี้วันนี้เรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าซึ่งในเช้าวันถัดมาวันต่อมาซาโต้ถูกเรียกตัวเลยไปเข้าพบ
โดยทางลุงเกลุงหัวหน้าที่คอยควบคุมดูแลดันเจียนอยู่เนี่ยก็มีเรื่องอยากจะปรึกษาเพราะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นดันเจียนในเมืองไซโคของเรามีอยู่6ที่ทุกที่เลยทั้ง6ที่ไม่ดบหาอะไรเลยเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งเป็นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดมากซาโต้ได้ยินก็ตกใจแบบนี้แย่สิครับแล้วคนจะทำมาหากินกันยังไงใช่ไหมล่ะลุงเกก็เลยไหว้วานนะขอให้ซาโต้ยอดฝีมือช่วยไปตรวจสอบทีเกิดอะไรขึ้นในดันเจียนมันมีอะไรกันแน่ปาร์ตี้ของซาโต้ก็เลยรวมตัวกันนะลงสนามตรวจสอบหน่อยดูที่เกิดอะไรขึ้นโอ้ไปลงสนามจริงด้วยพวกนักผจญภัยกำลังบ่นกันเลยมอนเตอร์มันไม่ดรอปอะไรให้เลยนะเหตุการณ์ประหลาดมากทำให้เริ่มเกิดความเดือดร้อนแล้วนะนักผจญภัยก็หาเงินไม่ได้หาของมาขายไม่ได้ของราคาอาหารการกินทุกอย่างในตลาดในเมืองก็จะเพิ่มสูงขึ้นทุกคนจะเดือดร้อนแต่ว่าเหตุการณ์นี้เหมือนจะยกเว้นแต่ทางพระเอกเราเนาะไอ้พระเอกเวล1โคตรโกงเนี่ยตัวเขายิงปืนใส่สลามปังสลามยังคงดอบแครอทให้เขาทางซาโต้ก็เลยเอาเหตุการณ์นี้มาลองคิดวิเคราะห์ดูนะตัวเขาที่ดอบได้คนเดียวมันก็คล้ายๆกับดันเจี้ยนใหม่เลยที่คนอื่นไปตีแล้วไม่ดอบอะไรบวกกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นตอนหัวค่ำเมื่อวานด้วยน้องอลิสท่าทีแปลกไปเหมือนถูกบางอย่างเรียกทิศทางมาจากดันเจี้ยนนิโฮเนียมเลยดันเจี้ยนใหม่เขาก็เลยลองไปตรวจสอบดูลงลึกไปชั้นล่างซึ่งก็เจอจริงเจอต้นเหตุของความวิบัติเหตุการณ์แปลกประหลาดผิดธรรมชาติเหล่านี้เป็นมอนสเตอร์ที่ไม่เคยเห็นเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเจ๋เลยนี่ไงตัวภัยพิบัติเลยรุ่นใหญ่ทุกเรื่องทรงเนี่ยร้ายตัวร้ายอันตรายเคยดีอะโลลิงุกงี้แต่แบบชีวิตรันทดน่าสงสารแต่ถ้าแบบรุ่นเจนี่จะเป็นตัวร้ายอันตรายอ๋อเป็นบอสมอนเตอร์ซาโต้เห็นไม่รีรอไม่ปานีชักปืนยิงใส่ป้างเลยแต่ยิงไม่โดนกระสุนมันทะลุเป็นคลาสผีเนาะเป็นพูดผีก็เลยยิงเจไม่โดนแต่ทางเจเขาสามารถเตะมึงกระเด็นได้นะอย่าไปเคยขี้เกิลยิงเจไม่โดนแต่เจพุ่งมาเตะกระเด็นเลยเอ้าทางซาโต้เลยงงเต็กเลยนะคราวนี้จะใช้กระสุนพิเศษยังไงกระสุนไฟกระสุนน้ำแข็งยิงทะลุผ่านตัวเจไปหมดเจเป็นผีเป็นเหมือนวิญญาณคำสาปร้ายนะทำอะไรเจไม่ได้เลยกระสุนพวกนี้ทำไมซาโต้โดนเจร้ายไล่เตะรัวๆเลยนะเตะไปลูกหมาเลยตัวเขาลองทุกวิถีทางใช้กระสุนฟิวชั่นก็ยังทำอะไรไม่ได้กระสุนมันพุ่งผ่านไปแต่ทว่ามีนัดหนึ่งเอายิงโดนตีนเจเขายิงเป็นรูมีดาเมจอยู่ทำให้ทางซาโต้เริ่มใช้สมองคิดวิเคราะห์อีกครั้งอ๋อเป็นอย่างนี้เองเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องจัดการยังไงก็เลยใช้เปลี่ยนลูกกระสุนเลยนะใช้เป็นกระสุนมิสไซล์กระสุนติดตามยิงใส่เลยปัง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 ตอนที่เจ๊เขาจะพุ่งมาจะโจมตีเนี่ยมันจะมีอวัยวะที่เขาจะใช้โจมตีเราในรอบนี้เป็นมือเขาจะมาต่อยง่ายทำให้มือเนี่ยมันจะมีเนื้อหนังขึ้นมามือมันจะสัมผัสได้มันจะโดนยิงได้เพราะจะใช้มือต่อยก็เลยยิงก่อนเลยก่อนจะต่อยทำให้มือเนี่ยโดนดาเมจจนพลังของเจ๊ร้ายเริ่มลดลงมาเนาะก็ทำให้สามารถสู้แบบแฮนด์ทูแฮนด์เนาะสู้ด้วยมือเปล่าได้อย่างสูสีก็เข้าไปใส่เลยเฮดบัตใส่หน้าเปี้ยงทำให้มอนเตอร์เจ๊ร้ายถึงกับล้มลงแพ้ไปในที่สุดไม่เทมหน่อยไอ้เหี้ยคนนี้ใส่เทมเรียกอีโรลี่มาเทมดิไม่ใช่เคยที่ยายเก็บไว้ใช้งานเจ๊จะมีแบบเนื้อหนังขึ้นมาถ้าเคยที่ใหญ่พี่ไม้ไม่รีบจัดการเลยเพราะเป็นตัวต้นเหตุภัยพิบัติไงโดยหลังจากต่อสู้เสร็จสภาพพระเอกเราก็ใช้แรงไปเยอะเนาะก็บาดเจ็บเหมือนกันล้มลงเลยโชคดีน้องโรลี่วิ่งตามมาทันมาดูอาการเป็นไรไหมคะคุณซาโต้เจ็บมากเลยเนี่ยซาโต้บอกไม่เป็นไรเขามีกระสุนรักษาอยู่ก็ยิงกระสุนรักษาใส่ตัวเองนะฮิลรีเจนได้แต่น้องก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีถึงแม้จะมีกระสุนรักษาแต่ตอนเราโดนโจมตีมันก็เจ็บอยู่นะต้องต่อสู้อย่างระมัดระวังต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยส่วนของดรอปไอเทมดรอปที่ทางมอนเตอร์เจไรด์ดรอปมาให้ก็เป็นถั่วงอกนะถั่วงอกกองหนึ่งโคตรเกลือเลยเฮียแต่เกลือใหญ่อะไรดรอปน้อยกว่าสลามอีกรอบก็ได้ถั่วงอกกล่องแค่นี้เอาชิบหายใจก็หมดเลยไม่มีอีกค่ะแต่มองไม่เห็นน้องมองไม่เห็นเจ๊ดรอปไอเทมแหวนมาให้วงหนึ่งด้วยจากที่เห็นมอนเตอร์เจ๊ก็ดูน่าจะเป็นดันเจียนมาสเตอร์เป็นบอสใหญ่นั่นแหละแหวนนี่เอฟเฟกต์ก็เลยขี้โกงตามไปด้วยอ๋อซาโต้ลองมาทดสอบใช้ดูใส่แหวนนี่ไว้แหละแล้วก็จัดการมอนเตอร์หลังจากจัดการมอนเตอร์ในขณะที่ใส่แหวนนี่แล้วแหวนมันจะทำงาน
EXP ที่ได้มาเนี่ยมันจะมารวมตัวอัดแน่นกันเป็นคริสตัลทำให้ซาโต้เก็บคริสตัล EXP ได้เยอะแยะเลยในระหว่างที่กำลังเก็บอยู่ก็ได้ไปเจอกับปาร์ตี้ขององค์หญิงอีกแล้วองค์หญิงมาทำอะไรทางด้านองค์หญิงก็กำลังเครียดอยู่เลยจากคำแนะนำพระเอกเราบอกให้ทำอัญมณีพวกแหวนขายใช่ไหมคะมันก็ทำยากเนาะเพราะว่าวัตถุดิบต้องใช้ชิ้นส่วนของมังกรด้วยนะและเลเวลองค์หญิงก็เกือบตันแล้วเวล94เวลมันตัน99เฮ้ยองค์หญิงแม่งโหดสัตว์เลยองค์หญิงเวล94ซาโต้เลยขอดูหน่อยเนาะเอาองค์หญิงไปเช็คที่บอร์ดสเตตัสเวล94จริงๆตันเวล99แต่สเตตัสแม่งเหี้ยมากแรง F หมดเลยอัตราดรอปก็ F ซาโต้เห็นอย่างนั้นเลยช่วยหน่อยนะแบ่งอัญมณีให้ที่ได้มาจากแหวนวงใหม่เนี่ยที่เป็น EXP ควบแน่นให้กับองค์หญิงเขาทำให้ทางองค์หญิงเวลอัพเฉยเลยเป็นเวล95บวกกับสเตตัสต่างๆเพิ่มขึ้นจาก F เนี่ยกลายเป็น E class เหมือนกับพระเอกเราเลยที่ดูดซึมเมล็ดแล้วก็ค่อยๆเก่งขึ้นเนาะตอนนี้เขาก็ทำอย่างนั้นให้กับคนอื่นได้แล้วเหมือนกันเอาอัญมณีนี้ให้คนอื่นดูดซึมได้ด้วยทำเอาองค์หญิงตกใจเลยทีเดียวทุกคนก็ตกใจไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนเป็นบั๊กของเกมเลยนะคะเนี่ยนะพี่เกมบั๊กซาโต้ใช้บั๊กครับพี่รายงานต้องรีพอร์ตซาโต้เห็นว่าได้ผลไอ้เหี้ยนี่เอาใหญ่เลยนะเปเขาใหญ่เลยอัญมณีที่ได้มาเป็นกรรมเนี่ยให้องค์หญิงหมดเลยเวลก็อัพอีกเป็นเวล96พร้อมกับสเตตัสเรทดรอปทุกอย่างแล้วเพิ่มขึ้นเป็นแรงดีทุกคนก็เลยดีใจมากองค์หญิงก็ดีใจเนาะต้องขอบคุณคุณซาโต้จริงๆเลยนะคะเนี่ยดังนั้นองค์หญิงก็สัญญาว่าองค์หญิงจะมอบครั้งแรกเนี่ยให้กับทางซาโต้นะจะมอบครั้งแรกแบบแหวนที่ทำมาครั้งแรกอะใช่คือดีครั้งแรกองค์หญิงพูดกำกวมครับท่านครับแค่เคยที่ย้ายครั้งแรกจะมอบแหวนที่ทำมาครั้งแรกให้กับซาโต้เลยเป็นผู้มีพระคุณของเธอโดยหลังจากเคลียร์เรื่ององค์หญิงเสร็จแล้วกลับไปตี้ตัวเองนะซาโต้ก็เอาความสามารถแหวนวงใหม่เนี่ยมาใช้จะฟาร์มเวลกับทุกคนเพราะตัวเขาเวลไม่ขึ้นนะซาโต้เวลตันแค่หนึ่งเนาะเวลาเขาจัดการสู้กับมอนเนี่ย EXP ส่วนเกินมันเลยน่าเสียดายคราวนี้สามารถแบ่งให้คนอื่นได้แล้วเอาวัตถุดิบมากองรวมกันให้มันกลายเป็นมอนสเตอร์เล่ร่อนแล้วก็ยิงจัดการจะดอบเป็นหินมาแล้วเอาหินเนี่ยให้สกับสาวๆให้สาวๆนะฟาร์มเวลทำให้สาวๆในตีแต่ละคนเวลตันเลยนะตัน40บ้างตัน50บ้างสเตตัสก็ขึ้นสูงทุกอย่างไปได้สวยไปได้ดีเป็นเพราะบั๊กของเกมล้วนๆเลยรีพอร์ตพี่ไม้กดรีพอร์ตแล้วพ่อมึงตีขี้โกงได้วันเดียวสาวๆเก่งเลยเก่งทุกคนทำให้ปาร์ตี้ของเจ้าซาโต้หรือเลียวตาแฟมิลี่มีชื่อเสียงนะพวกเขาเดินไปไหนมาไหนในเมืองทุกคนก็จะจับตามองกลายเป็นคนดังไปแล้วตอนนี้ทางซาโต้ก็พาสาวๆไปสอบใบอนุญาตอย่างเขาด้วยจริงๆมันไม่ต้องมีทุกคนหรอกแต่ถ้ามีไว้ก็ดีเผื่อว่าจะต้องกระจายตี้กันเนาะให้ทางน้องโรลี่กับเซเลสไปสอบใบอนุญาตเพิ่มเติมทั้งสองคนก็ผ่านมาได้ชิวๆสบายๆนะมีใบอนุญาตกันเกือบครบทุกคนแล้วน้องกระต่ายน้องอีฟมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนทางอลิซยังไม่มีมาถึงตรงนี้ซาโต้อยากจะลองทดสอบอะไรบางอย่างอยากให้ทุกคนนะกระจายแยกตี้กันไปฟาร์มหาเงินหาวัตถุดิบดูซิว่าความสามารถของพวกเราแต่ละคนเนี่ยหาเงินได้ประมาณสักเท่าไหร่ทุกคนก็แยกย้ายกันนะแยกกันไปเกือบอาทิตย์นะ6วันกลับมารวมตัวกันเริ่มด้วยที่คนแรกน้องกระตุ่ยเลยน้องอีฟบอกว่า6วันมานี้เธอหาเงินมาได้ประมาณวันละ 120,000 พิโล6วันก็ได้เป็น 700,000 เลยเนาะโอ้น้องหาได้เยอะมากแต่มันเป็นแครอทไงน้องไปล่าไปดรอปแครอทมาน้องอีฟเลยกินหมดแล้วสุดที่รวมเหลือศูนย์พิโลไม่มีเหี้ยอะไรเลยแต่ก็ดีไอ้ฮะคนอื่นได้ยินแล้วแบบ what the fuck ฟอร์มกันใช่อีนี่แดกหมดเลยก็น้องชอบแครอทดอกแครอทมาได้มันอดใจไม่ไหวมันขายได้เยอะก็จริงแต่เธอก็กินหมดเลยไม่เหลือตังค์ไม่ได้ช่วยหาอะไรเขาเลยไรประโยชน์มาไม่เป็นไรอ่ะให้คนหนึ่งคนต่อมาคนถัดไปทางน้องโรลี่เอมิลี่น้องบอกว่าวันนึงเนี่ยน้องได้ 160,000 พิโลเลยนะส่วนทางเซเลสไปคู่กับอาริสเนาะเพราะอาริสยังไม่มีใบอนุญาตสองคนนี้ตกเฉลี่ยได้คนละประมาณ 100,000 พิโลต่อวันส่วนทางเพ่อเอกเราเจ้าซาโต้นี่มากสุดเลยนะเขาบอกว่าวันนึงหาได้ประมาณ 1,560,000 พิโลโอ้โหทุกคนตกใจหาได้วันแล้วเป็นล้านพิโลเลยว่ามันใจป๋าใจปั้มหาตังค์ได้เยอะรวมกันแล้วเงินของพวกเราทั้งหมดวันนึงหาได้ประมาณ2ล้านเลยนะซาโต้เลยอยากจะอัปเกรดด้วยการซื้อรถเข็นเวทมนต์ให้ทุกคนเลยคนละ1คันให้ใช้ติดตัวประจำตัวจริงๆไม่ต้องทุกคนก็ได้อีกระต่ายมันกินหมดแล้ว อีนั่นมันกินหมดแล้ว อีนั่นไม่ต้องใช้รถเข็นมันกินหมดแล้ว
เงินที่ได้2ล้านต้องหักของอีกระต่ายนั่นด้วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยแต่ก็ซื้อให้เนาะเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินบวกกับออปชันพิเศษของรถเข็นรุ่นใหม่นะเราสามารถกดเปิดระบบลิงก์กับบ้านเราได้ที่บ้านเราก็จะมีตู้ส่งของอยู่ถ้ารถเข็นมันเต็มหรือเราอยากเอามาเก็บบ้านมันจะผูกมาที่บ้านเราให้เลยหล่นมาเก็บไว้ในห้องนี้แต่ว่าคุยไปคุยมาเหมือนมันจะไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะถ้าของมันมาอยู่ที่บ้านเราก็ต้องกลับบ้านมาเพื่อเอาของไปขายที่กิลอยู่ดีนะดังนั้นทางซาโต้ก็เลยไปคุยกับทางกิลเนาะทางร้านค้าทางคุณเอลซ่าอยากให้มาทำงานที่บ้านเขามาเข้าตีเชิญคุณเอลซ่าเลยมานั่งโต๊ะทำงานอยู่ที่บ้านมาคอยจดเก็บของรับของทางคุณเอลซ่าก็ตกลงวันทำงานเธอก็จะมาประจำการที่บ้านของเจ้าซาโต้พวกซาโต้ก็เลยรับอยู่ในเรียวต่าแฟมิลี่ไปเลยกลายเป็นพรรคพวกเดียวกันทำให้บรรยากาศที่บ้านซาโต้นะปัจจุบันตอนนี้มีความสุขมากสาวๆนั่งเรียงตัวกันอัดแน่นหัวเป็นแหนเลย แน่นมากทุกเรื่องมีแต่สาวพอเสียงดีสาวกูไม่เคยเรื่องไหนแบบเปิดมาโอ้มีแต่ตาลุงแก่ๆช่วยกันทำงานไม่มีเยอะใส่มาเปิดมาเนี่ยโลลิน่ารักงุ๊กงี้ช่วยกันทำงานทำมาหากินเฮียดีแล้วก็เป็นปาร์ตี้ของเขาเนาะเรียวต่าแฟมิลี่มาสมบูรณ์แบบเริ่มสมบูรณ์แบบคนอื่นๆก็แวะเวียนมาด้วยเหมือนกันเช่นเนฟจูนแฟมิลี่แวะมาเยี่ยมด้วยนาตี้นี่กูต้อนรับตอนทำใจเจจะมาจิเจ๊เสื้อน้ำเงินนี่เด็กคนนี้เลยใช่อันนี้ดีอันนี้ดีแบบวอลิฟายแต่เขาอยู่ตีอื่นไงไม่ได้หมดแค่นั้นตีองค์หญิงก็แวะเวียนมาบ่อยๆนะแล้วก็ทางคุณลุงคนแค่ร้านขายรถเข็นเวทมนต์กับน้องโรลิโอก้าก็แวะมาเยี่ยมด้วยคุณลุงก็รวยเป็นล่ำเป็นสันเลยขายรถเข็นออก10ล้านพองไอ้รถเข็นรุ่นใหม่ออปชั่นเยอะด้วยเผลอๆกูว่าไป30ล้านเลยรวยลุงเชี่ยนี่เห็นอย่างงี้มันรวยไอ้ลุงเนี่ยรวยมากขายรถเข็นเยอะแล้วมีทางคุณลุงหัวหน้าลุงเกรลุงหัวหน้าฝ่ายแผนกดูแลดันเจียนเนาะก็แวะเวียนมาหาเป็นประจำทำให้ที่บ้านเขาก็สนุกสนานคืนเคร่งแตกต่างจากชีวิตของเขาของเจ้าซาโต้เรียวตะในตอนที่อยู่ประเทศเจแปนแดนประดิบเลยตัวเขาก็เป็นพนักงานบริษัทเนาะอยู่ในแบ็คคอมพานีทำงานแบบแทบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอยู่แต่กับความเครียดแต่ว่าในวันนี้ตัวเขาก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างโลกได้ไม่มีพรรคพวกมีคนที่รักชีวิตสดใสซาโต้เองก็ดีใจแล้วมีความสุขตัวเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วก็เก็บเงินเพื่อจะซื้อรถเข็นเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่รถเข็นจุดมุ่งหมายเรื่องนี้ต้องซื้อรถเข็นพอกรถเข็นรถเข็นแพงมากกูติดใจรถเข็นว่ะเขาก็จะตั้งใจทำงานต่อไปกับสาวๆในตีเนาะมีความสุขการผจญภัยการทั้งวันทั้งคืนก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะกับอนิเมะเรื่องเลเวล1แล้วไงผมมีสกิลสุดแก่งล้ำไม่ซ้ำใครก็เป็นอนิเมะที่เพิ่งจบไปเนาะไม่แน่ใจเหมือนจะเพิ่งจบไปนี่แหละใครติดใจอยากจะไปตามหาดูต่อไปตามหาดูตัวเต็มก็สามารถไปตามหาดูได้เลยนะในแอปบิลิบิลิเลยมีทั้งหมด12ตอนแนวอนิเมะก็อย่างที่คุ้นเคยเนาะผจญภัยต่างโลกไปมีเมียซื้อรถเข็นนี่ซื้อรถเข็นแตกต่างกันตรงรายละเอียดอ่ะแต่ก็จะประมาณนี้แหละนะดูเอาสนุกชิวๆใครอยากจะผ่อนคลายหัวสมองแล้วก็มาดูเมะแนวนี้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องดราม่าไม่ต้องอะไรมากมายเออดูเอาเพลินๆสบายๆส่วนสำหรับหน้าเรื่องต่อไปใครที่อยากได้เมะแนวไหนอยากได้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ไม้ไว้ได้นะพอพี่ไม้ก็จะมาหาดูตามแถวนี้แหละดูในใต้คอมเมนต์วงเล็บบอกพี่ไม้ไว้ด้วยว่าสามารถไปตามดูได้จากที่ไหนแอปไหนเนาะส่วนบางเรื่องมันยังไม่จบรอมันจบก่อนไม่อยากจะเข้าไปดูแล้วมันค้างคาเรื่องไหนจบแล้วพิมพ์เข้ามาได้อาจจะเป็นแนวความรักโรแมนติกไซไฟผจญภัยแฟนตาซีผีฮอร์เรอร์ได้หมดเลยนะใครมีอะไรสนุกก็แนะนำเอาไว้ที่ข้างใต้คลิปส่วนสำหรับคลิปนี้ใครดูมาถึงตรงนี้ดูมาจนจบคลิปพี่ไม้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับพี่ไม้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของพี่ไม้ช่องแห่งความลับแล้วก็ช่องไม้ช่องชายชาตรีไว้ด้วยนะครับ